โอเคอ่ะก็สวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวเซสชันวันนี้นะครับก็จะเป็นNL กับComplete คือ Complete เนาะซึ่งก็อันนี้เราก็สอนทุกปีอยู่ละแต่อันนี้ก็จะมีพาร์ทที่มันอัปเดตอยู่พอสมควรนะครับโอเคอ่ะสไลด์ขึ้นเรียบร้อยไหมเห็นมั้ยเห็นสไลด์ไหมจ๊ะตอนนี้ยังไม่เห็นนะคะหน้าจอสีเทาอะค่ะอาจารย์โอ้เห็นตอนมันเล็กๆอะแสดงว่าอาจจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตผมช้านิดนึงเนาะเดี๋ยวขอเวลาในการปิดหน้าจอบางส่วนทิ้งไปก่อนโอเคเดี๋ยวขออีกทีนะหนึ่งนะคะ stop share แล้วก็ start sharingปืดอ่ะอันนี้ขึ้นไหมคะขึ้นแล้วค่ะโอเคอ่ะเอาแล้วนะก็คือว่าจริงๆแล้ววัตถุประสงค์เนี่ยไม่ได้อยากให้แบบเฉพาะแบบเรียนเอาไปสอบอะแต่ว่าอยากจะให้เอาไปใช้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งใจว่าเลือกหัวข้อที่เป็นแบบ essential cardiology สำหรับ extern to be เนาะก็คือกำลังจะขึ้น extern แล้วก็กำลังจะจบออกไปเพื่อที่จะใช้เหมือนกับเอาไปใช้กับการดูคนไข้จริงเนาะคราวนี้แต่ก็จะใช้ข้อสอบนี่แหละเป็นตัวเป็นเกณฑ์เนาะซึ่งถ้าไปดูลักษณะของข้อสอบเนี่ยก็จะมีจุดที่เป็น high yield มากๆที่คิดว่ามีปัญหานะของนักเรียนเราก็คือเรื่องของการอ่าน EKG แล้วก็อัลกอริทึมของ CPR นะครับแล้วก็อันที่ออกบ่อยเนี่ยก็จะเป็น heart failure ซึ่งไม่รู้เป็นไรนะเหมือนปีหลังๆก็ออกบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะ coronary artery disease ก็เป็นของตาอยู่แหละแต่ว่าเหมือนหลังๆมันออกน้อยลงคราวนี้ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องการตรวจร่างกายนะครับแล้วก็ valvular heart นะครับแล้วก็ hypertension อื่นๆที่มีออกมาบ้างเนี่ยนะครับก็จะเป็น pericardial disease ซึ่งหลังๆนี่ดูฮิตนะก็แบบไปถามอยู่ในบทอื่นด้วยอย่างปีล่าสุดก็มีเรื่อง drug induced LE ใช่ไหมแล้วก็เป็น mild pericarditis PE นะครับแล้วก็ aortic dissection พวกนี้ก็จะเป็นเหมือนกลุ่มที่คิดว่าแบบ high yield นะที่ควรจะต้องรู้นะครับเวลาที่จะแนะนำก็คือโจทย์จริงมันก็จะยาวแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคำถามเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประโยคสุดท้ายของย่อหน้านะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยดูถ้าเวลาจำกัดเนาะเหลือไปดูโจทย์ที่มันเป็นคำถามสำคัญแล้วก็มองหา choice ว่าเราจะกลับไปหาคีย์เวิร์ดอะไรที่อยู่ในตัว stem ของข้อสอบซึ่งเดี๋ยวตรงนี้จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับว่าทำยังไงคนที่สอบตกเนี่ยคือคนที่ทำไม่ทันนะไม่ใช่ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางข้อที่มันแบบไม่ได้จริงๆอาจจะข้ามไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมานะครับพยายามตอบอะไรก็ตามที่มันเป็น less invasive ก่อนนะในเซนส์ของหมอเม็ดเนี่ยเขาก็อยากจะได้อะไรที่มันแบบง่ายๆเช่นแบบถ้าตรวจร่างกายได้ก็ตรวจร่างกายไปถ้าเกิดว่า investigate อะไรที่มันแบบไม่เจ็บตัวผู้ป่วยราคาถูกเนี่ยให้เลือกอันนั้นก่อนแล้วก็เวลาที่เราเลือกยาก็เหมือนกันถ้ามียากินก็ใช้ยากินอะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่ไหวก็ค่อยไปใช้ยาฉีดเนี่ยเป็นต้นคราวนี้physical sign เนี่ยสิ่งที่โจทย์ให้มาในข้อสอบเนี่ยคือแปลว่าตรวจได้อย่างนั้นจริงๆนะอย่าไปแบบยกมือทักท้วงเอ๊ะอาจารย์ตรวจผิดหรือเปล่าคะอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ประเด็นนะอ่ะมาดูข้อแรกนะครับอันนี้เป็นข้อ42ปีนะบอกว่ามา pre-op แล้วก็ได้ EKG ดังภาพอันนี้เป็นข้อสอบ complete ปี2016คืออย่างที่พี่ๆเขาก็น่าจะส่งเวแล้วว่าข้อสอบ complete รามาเนี่ยยากสุดแหละเพราะฉะนั้นเหมือนกับถ้าผ่านไปได้เนี่ยพอไปสอบ NL ก็จะสบายเนาะอ่ะมีใครอยากจะลองไหมหมายถึงอยากจะแสดงความเห็นก็feel free นะที่จะเหมือนบอกได้เลยถ้าไม่งั้นผมก็จะไปเรื่อยๆของผมนะก็มีให้เลือก4 choice เนาะก็คือเป็น repeat ECG นะครับแล้วก็มี X-ray Echo EST หรือว่าเป็น urgent cardio consult ส่งมาในแชทบ็อกซ์ก็ได้นะหมายถึงว่าจะได้ไม่เขินมากก็คืออาจจะแบบให้เกิดเป็น participation เล็กน้อยก็เนี่ยถ้าใครที่อยากจะตอบเนาะก็สามารถที่จะโหวตมาได้เลยว่าจะเป็น A B C D E นะครับลองดูไหมเผื่อว่าจะมี
ผู้ไหนๆก็เข้าห้องไลฟ์สดเผื่อจะได้มีเก่งมากนะก็เขาก็ตอบกันมาเป็น A เป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งถูกต้องเนาะลักษณะอันนี้เนี่ยครับเราเรียกว่าเป็น Limb Lead Reversal A เดี๋ยวนะขออภัยผมว่าผมหยิบสไลด์ผิดชุดอันนี้เป็นสไลด์ที่เป็นสไลด์เฉยๆใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะปึ๊บขอจะตอบแชร์แป๊บหนึ่งนะครับมันมีอีกชุดหนึ่งแฮะเก่งมากนะครับก็คือคำตอบก็คือrepeat ECG เนาะซึ่งก็อันเนี้ยข้อสอบ complete เนี่ยเขามีประมาณอย่างเงี้ย 2-3 ข้อที่เขาชอบ test ความ accuracy ของ test ก่อนเนาะหมายความว่า EKG เนี่ยเขาก็อยากจะรู้ว่าเราอะติดได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับก็ขออีกทีนะโอเคก็อย่างในรายนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเป็น lead reversal เนาะอันนี้สไลด์ขึ้นใช่ไหมครับก็คือถ้าดูดีๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันมีความผิดปกติอันนึงที่มีลักษณะของ R wave นะฮะใน lead AVR ตรงเนี้ยนะซึ่งมันก็คือแบบเป็นบวกขึ้นมาเนาะนี่คือ R wave นะฮะไอ้ที่มันบวกขึ้นมาข้างบนตรงเนี้ยนะซึ่งปกติเนี่ย R wave ใน lead AVR เนี่ยมันจะเป็นลบใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นแบบนี้นะครับแล้วก็ในขณะที่ตัว R wave ใน lead 1เนี่ยเป็น negative เนาะซึ่งมันดูไม่เข้ากับ lead อื่นๆนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของ arm lead reversal เนาะก็คือปกติเนี่ยถ้าเราจำได้ lead 1เนี่ยเนาะมันก็วิ่งจากแขนขวาเนาะไปแขนซ้ายใช่ไหมหลีด2วิ่งลงแบบนี้แล้วก็หลีด3วิ่งลงแบบนี้คราวนี้ถ้าเหมือนเราสลับข้างอ่ะคือ extern ติดผิดอย่างเงี้ยเอา2ข้างไปสลับกันเนาะไอ้ตัวหลีด1กับไอ้เจ้าหลีด AVR มันก็จะสลับกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเจอเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าหลีด1เนี่ยมันเป็นลบในขณะที่ตัว AVL1กับ AVR เป็นลบใช่ไหมในขณะที่ตัว AVR เป็นบวกไอ้อย่างเงี้ยเราต้องสงสัยแล้วว่าเป็น arm lead ก็คือแขนซ้ายแขนขวามันสลับกันพอเราไปกลับด้านให้มันถูกต้องเนาะก็จะทำให้ทุกอย่างกลับมาเป็น EKG เหมือนที่เราคุ้นเคยก็คือ AVR เป็นลบอย่างนี้นะ1กับ AVR เป็นบวกอันนี้ก็เป็นการสลับ lead นะครับอันนี้ก็เหลือไปดูนิดนึงนะที่ AVR ตอนติด EKG เสร็จว่าเราอะสลับ lead หรือเปล่านะครับอ่ะใน EKG ปกตินะซึ่งเป็นพื้นฐานเลยทบทวนอีก1รอบนะครับก็คือว่าเลทเนี่ยควรจะต้องสม่ำเสมอดีห่างกันประมาณ 3-5 ช่องนะครับหมายถึง 3-5 ช่องใหญ่ด้วยเรทเนี่ยประมาณ 60-100 ถ้าเลทน้อยกว่า60ก็เรียกว่า Bradycardia ถ้าเลทเกิน100ก็เรียก Tachycardia เพราะฉะนั้นถ้าอ่านเรทเป็นน่ะก็อย่างน้อยได้และเป็นได้1แต้มละเรทเสร็จแล้วก็คือบอกได้เลยว่า Bradycardia หรือว่า Tachycardia หรือว่าเรทปกติP wave อ่ะจะหัวตั้งในทุกลีดยกเว้นที่ AVR ซึ่ง P wave เนี่ยจะเป็นหัวกลับและความห่างระหว่าง P กับ R เนี่ยจะคงที่นะครับ PR interval ค่าปกติคือ 0.12 จนถึง 0.20 เซกนะ QRS complex ปกติต้องตัวแคบคำว่าแคบก็คือแคบกว่า3ช่องเล็กก็คือน้อยกว่า 0.12 เซกนะครับแล้วก็ R wave เนี่ยที่ lead B1 เนี่ยจะตัวเล็กแล้วก็ค่อยๆตัวสูงขึ้นเนี่ยเห็นไหม R wave เท่านี้นะแล้วก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเขาเรียกแบบนี้ว่า R wave progression ก็คือแบบค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ progress อ่ะแล้วก็ ST กับ T segment เนี่ยต้องหัวตั้งแบบนี้นะครับถึงเรียกว่า wave แบบนี้ปกติเนาะ ST segment แบบนี้ T wave แบบนี้คือปกติแล้วก็ P wave QRSแล้วก็ T wave อ่ะจะเป็น negative ใน lead AVR เสมอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเห็นตรงเนี้ยเป็นหัวตั้งก็แสดงว่าผิดปกตินะอันนี้คือลักษณะของEKG ปกติต้องเอาแพทเทิร์นนี้เข้าไปในหัวให้ได้ก่อนนะครับเอาอีกอันหนึ่งก็คือ voltage ตรงนี้นะปกติเนี่ยก็คือความสูงเนี่ยก็คือสูงแบบนี้นะครับประมาณ2ช่องใหญ่อันนี้คือ10มิลลิเมตรต่อ1มิลลิโวลต์นะครับแล้วก็เขาจะเขียนเปเปอร์สปีดเอาไว้อยู่ที่25มิลลิเมตรเปอร์เซกก็คือความกว้างตรงนี้เท่ากับประมาณ1ช่องพอดีนะครับอันนี้คือกระดาษปกติอ่ะลองดูสรุป teaching point
ที่1นะ EKG เมื่อสักครู่เนี่ยก็คือถ้าเมื่อไหร่เห็น R positive ใน AVR เฉียน4อย่างเนาะ1ก็คือติดลีดผิดเป็น arm lead reversal 2คือเขาไม่ได้ผิดอ่ะแต่หัวใจเขาผิดด้านจริงๆเป็น dextrocardia 3คือ tricyclic antidepressant overdose และ4คือ ventricular tachycardia ถ้าใครผ่านบอร์ดแล้วพี่ๆเขาพูดถึง AVR criteria เขาก็หมายถึงคล้ายๆแบบนี้ R เป็น positive ใน AVR อ่ะมาดูโจทย์ข้อนี้สิอันนี้บอกว่าเป็น45ปีหน้ามืดแล้วก็ให้ EKG มานะอ่ะโหวตเข้ามานิดนึงนะครับ A temporary pacing B atropine C beta agonist D permanent pacing หรือว่า E ก็คือ none of the above นะอ่ะขอดูผลโหวตนิดนึงนะกดเข้ามาได้เลยนะครับ A B C D หรือว่า E นะครับไม่มีเลยเงียบกริบมาแล้วนะครับก็คือจะเห็นได้ว่ามีอะโทรปีนอะโทรปีนอะโทรปีนจะเป็นส่วนใหญ่ก็คือคิดว่ามันช้าเนาะใช่ไหมก็โอเคคราวนี้เรามาดูนะส่วนแล้วก็มี E ด้วยนะมี none of the above เนาะเดี๋ยวนะผมจะเอาเมาส์ผมไปเก่งมากนะครับทุกคนแป๊บนึงนะคำตอบนะครับก็คือnone of the above นะครับคือสิ่งที่ผิดปกติของ EKG เนี่ยครับคือ wrong paper speed ถ้าจำได้นะครับรูปเมื่อกี้ที่ให้ดู EKG ปกติความกว้างของ paper speed ตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ1ช่องนะแสดงว่าเขายืดมันออกนะก็คือหมายความว่าบางครั้งมันก็เป็น error เวลาที่ไปติด EKG นะครับไม่ได้ดูให้ดีนะเพราะฉะนั้นพอกระดาษมันความเร็วมันผิดเนี่ยมันก็จะดูช้านะครับแต่ในความเป็นจริงถ้าเปิดหัวกระดาษของ EKG เนี่ยก็จะเจอเลยว่าEKG เนี่ย normal EKG เพราะนั้นเครื่องเนี่ยถ้ามันใช้ AI อ่านนะมันไม่ค่อยผิดนะส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกมันไม่ตรงกับมันเนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องขอความช่วยเหลือหรือว่าตั้งใจดูนิดนึงบางครั้งมันรู้มากกว่าเรา AI เนี่ยโอเคข้อถัดไปนะครับ23ปีแต่ว่ามาด้วยแบบเป็นลมอันนี้มีอาการจริงๆ recurrent syncope นะครับแล้วก็ให้ EKG แผ่นนี้มานะครับก็จริงๆก็ถ้าห้องไลฟ์สดเนาะเราก็อาจจะให้แบบแรนดอมสักคนหนึ่งสุ่มอ่านขึ้นมานะครับอันนี้เราก็ไม่เป็นไรเราอ่านไปเลยแล้วกันเนาะสิ่งที่คือนอกจากเรทลิทึมแอคซิสเวลาที่เราอ่าน EKG เก็บคะแนนแล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องพิกอัพสิ่งที่ผิดปกติแบบชนิดสะดุดตาขึ้นมาให้ได้นะครับซึ่งในรายนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะก็คือมีลักษณะอันหนึ่งนะครับที่เห็นไหมฮะก็คือตัว QT เนี่ยมันโปรลองแล้วยังมีอีกก็คือมีลักษณะ positive R ใน AVR เนาะก็คืออย่างที่บอกไปว่า R wave เนี่ยที่มันขึ้นมาบวกๆตรงนี้มันไม่ควรจะมีเนาะ AVR มันควรจะเป็นลบทั้งหมดถ้าเห็น tall R ใน AVR ก็เฉียน4โลกเนาะ1ก็คือติดลีดผิดใช่ไหม2คือ dextrocardia 3คือ tricyclic antidepressant overdose แล้ว4ก็คือ VT ซึ่งถ้าบวกกับประวัติอย่างเงี้ยมี QT prolonged มี tall R ใน AVR เนาะเพิ่มให้อีกมีลักษณะที่เรียกว่าเป็น delay terminal wave นะที่ V2 V3 characteristic แบบนี้นะครับก็คือเป็นของโรคที่เรียกว่า tricyclic antidepressant overdose นะครับก็คนนี้ไม่เหมือนเมื่อกี้เนาะหมายถึงว่าตัวลักษณะของไอตัว lead 1เนี่ยมันถ้ามันเป็นจากติด lead ผิดใช่ไหม1ใน AVR เป็นลบมันไม่เหมือนเนาะอย่างเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เป็นแบบอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่ง P ก็คือมี QT prolonged แล้วก็มี delay terminal wave ที่ V2 V3 คราวนี้ก็ลักษณะของไอตัวเขาเรียกอะไรอ่ะwave แบบนี้ชอบออกสอบเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับซึ่งก็เหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าเอามาให้ดูอีกคนหนึ่งนะครับก็คือนี่เป็นข้อสอบ complete ปี2017นะก็คือจะเห็นว่ามี tall R AVR นะครับแล้วก็มี QT prolonged อีกแล้วนะครับแล้วก็มีลักษณะของ delay terminal wave เนาะซึ่งอันนี้ก็เป็น tricyclic antidepressant overdose นักเรียนชอบถามนะว่าแบบ QT prolonged นี่ดูยังไงเนาะก็เอางี้คือลองดู lead ที่แบบปกติเนี่ยนะไอตัว T wave เนี่ยเวลามันสิ้นสุดเดี๋ยวผมวาดรูปข้างบนนิดนึงนะ P ก็คือสมมติว่าเราเห็นQoS complex เนาะเราเห็น P wave อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ QoS อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เห็นลักษณะของ T wave อย่างนี้เนาะก่อนที่มันจะขึ้นไอ้ตัว complex ใหม่เนี่ยคราวนี้ปกติเนี่ยให้เราแบ่งครึ่งสมมติตรงนี้เป็น R wave ตรงนี้เป็น R wave ใช่ป่ะ
โอ้ยนี่แหละโอ้ยหายหมดเลยใหม่ RP wave ใช่ป่ะแล้วก็ QoS ใช่ป่ะแล้วก็ T เว้นช่วงปลาย P QoS ฮะแล้วก็ T ปกติเนี่ยตรงนี้เป็น R ตรงนี้เป็น R ใช่ไหมซึ่งก็คือถ้าเราแบ่งครึ่งระยะห่างระหว่าง R กับ R interval เนี่ยนะเอาครึ่งหนึ่งของมันเนี่ยปื้ดอย่างเงี้ยปกติแล้วอะ T wave อะมันจะต้องจบก่อนครึ่งหนึ่งของ R interval ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไอ้เจ้า T wave พี่ว่าเนี่ยมันดันไปจบแบบหลังอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นแบบ prolong QT ก็คือวิธีแบบ imagine ง่ายๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเลือกมาสักลีดหนึ่งอะลีด3ก็ได้ตรงนี้เป็น R ตรงนี้เป็น R ใช่ปะจุดจบของ T wave นะโอ้ยจะไปแตะ R ตัวถัดไปอยู่แล้วอย่างเงี้ยหรือแบบไอ้ลีด2นี่ก็ได้นะ R อยู่ตรงนี้ R อยู่ตรงนี้ใช่ปะเพราะนั้นโอ้โหนี่มัน prolong อย่างเงี้ยก็คือเป็น prolong QTlevel x turn เนาะก็คือ prolong QT ในอิเล็กโทรไลต์อ่ะเฉียนอะไรบ้างก็คือสาเหตุของ prolong QT ก็คือมี3โปรเนาะ pro cal pro k pro max นะ pro cal pro k pro max prolong QT อ่ะอันนี้เป็นแบบอิเล็กโทรไลต์ที่เกี่ยวข้องกับ prolong QT แล้วก็มียาอีกเต็มไปหมดเนาะยาจิตเวชยาแอนตี้ไบโอติกอะไรเงี้ยแล้วก็1นั้นก็คือไอเนี่ย tricyclic antidepressant overdoseอ่ะผ่านนะไปต่อก็ต่อไปก็คืออะไรต่อล่ะข้อถัดไปอ่ะเด็กโซคาเดียถ้าเป็นของเด็กโซคาเดียจริงอ่ะมันก็จะเป็น R เนี่ยลองพยายามซูมดูนิดหนึ่งนะ R มันก็ยังเป็นบวกอยู่ที่ lead AVR เนาะแต่ว่ามันก็จะมีลักษณะอันนึงก็คือตัว P wave นะที่ lead 1เนี่ยมันจะเป็นแบบหัวกลับแล้วก็คีย์สำคัญของมันอีกอันนึงก็คือปกติเราสอนแล้วว่า R wave เนี่ยมันเตี้ยใช่ไหมที่ lead V1 แล้วค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นที่เรียกว่า R wave progression แต่จะเห็นได้ว่าอันนี้มันตรงข้ามกัน R เนี่ยมันดันไปสูงที่สุดที่ lead V1 แล้วค่อยๆเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงจนกระทั่งมาถึง V6 ไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่า regress นะก็คือแบบถดถอยอะแทนที่มันจะ progress ไปข้างหน้าเรื่อยๆมันก็ regress กลับมาเพราะว่าหัวใจมันไปอยู่ข้างขวาแต่ถ้าเราติดหลีดอยู่ข้างซ้ายเนาะโวลเตจมันก็จะเตี้ยลงเตี้ยลงนี่นะครับอันนี้ก็เป็นสายของเด็กสโตรคาร์เดียสรุปเฉียนของทอร์ R ใน V1 นะหรือว่าโดมิเนนต์ R ในหลีด V1 นะก็เฉียนอยู่6โรคนะครับก็คือมีสูตรจำว่าไรบล็อกคล็อกไวย้ายฝั่งหลังตายใหญ่ RV แล้วก็มีหมาป่าเนาะไรบล็อกก็คือไรบันเดิลบรานช์บล็อกคล็อกไวก็คือเคาน์เตอร์คล็อกไวโรเตชันคือหัวใจมันแกนหัวใจมันบิดทวนเข็มนาฬิกาไปเพราะฉะนั้นจุดที่มันเป็น transitional zone แทนที่มันจะเป็น R wave มันเริ่มโผล่พ้น isoelectric line ที่ V3 มันก็จะเลื่อนไปแถว V2 V1 อย่างนี้นะครับย้ายฝั่งคือ dextrocardia เนาะหลังตายคือ posterior wall infa ใหญ่ RV คือ right ventricular hypertrophy แล้วก็มีหมาป่าก็คือ wolf parkinson white เนาะถ้าอยากจะไปแบบข่ม resident เสริมบุคลิกเนาะโรคที่7เนี่ยก็คือโรคที่เรียกว่าเป็น Duchennemuscular dystrophy เนาะก็กลุ่มนี้ก็อาจจะเจอแบบนี้ได้หรือบางคนก็เจอใน hypertrophic cardiomyopathy ก็มีบ้างเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นพวก cardiomyopathy ที่ทำแบบนี้ได้อ่ะต่อมาอันนี้ก็เป็นโจทย์ข้อนึงบอกว่าผู้ชายอายุ20ปีมาด้วยเล่นกีฬาแล้วใจสั่นแล้วก็เป็นลมแล้วก็ให้ EKG ใบนี้มาแล้วก็ถามนะครับ A คือ ventricular tachycardia เตรียมโหวตนะ B คือ wolf parkinson whiteC คือ acute MI D ก็คือ complete heart block หรือว่า E เป็น premature ventricular contraction อ่ะกดโหวตมาได้เลยนะครับใครที่ยังไม่ปิดไมค์รบกวนปิดไมค์ด้วยนะครับอ่ะเก่งมากนะส่วนใหญ่ก็ตอบได้ถูกต้องเนาะสงสัยว่าในสไลด์จะมีเฉลย อยู่แล้วใช่ไหมก็ชอบเล่นนะคำตอบก็คือนี่เป็นวูฟนะนี่เป็นข้อสอบคอมพลีทปี17นะเพราะนั้นของรามานี่เขาอยากให้เอ็กเทิร์นอ่านวูฟให้เป็นนะซึ่งก็คือเราต้องซูมมันเข้ามาดูใช่ไหมเราก็จะเห็นลักษณะแบบนี้นะซึ่งการอ่านวูฟเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นช็อต PR แล้วก็บวกกับการที่มีเดลต้าเวฟเนาะอันนี้เป็นเดลต้าเวฟใช่ไหมปกติ QoS complex ทั่วไปอ่ะมันจะแบบ P wave แล้วมันก็จะแหลมๆนี้ใช่ไหมแต่การที่เหมือนมันมี accessory pathwayมันก็เหมือนมีทางเร่งด่วนให้ตรงนี้กับตรงนี้มันเชื่อมกันเพราะนั้นแทนที่ตรงนี้เ
มันไม่เคยมีนะมันก็จะกลายเป็นเวฟที่แบบมุมเนี่ยมันก็จะเป็นมุมแบบค่อนข้างแบบโค้งขึ้นอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเดลต้าเวฟนะก็ก็คำตอบก็คือพวกวูฟหรือว่าพวก accessory pathway นั่นเองนะครับอ่ะข้อถัดไป60เอ้ย35ปีอายุน้อยมาที่เป็นลมแล้วก็บัดเพรสเชอร์เนี่ย80 60นะครับถาม management นะอ่ะอันนี้ไม่มีช้อยอ่ะก็เอาเป็นว่าอ่านเป็นไหมว่า EKG ใบเนี้ยเป็นอะไร EKG ใบนี้คลาสสิกมากนะควรดูให้เป็น emergency นะครับ life threatening นะอ่ะขอแบบทุกกล้าตายหน่อยส่งคำตอบเข้ามาแบบในแชทบ็อกซ์นิดนึงว่าเอ๊ะตกลงว่ามันเป็นอะไรมีทอสาดนะครับผมไม่เข้าใจว่าทำไมเมาส์ผมมันถึงไม่สามารถคอนโทรลได้ก็คือขอบคุณมากที่ตอบมานะครับ1อัน AF นะAF ปกติตัวแคบเนาะใช่ไหมอันนี้เป็นแบบตัวกว้างนะเพื่อนก็เลยเขียนทอสาดเนาะคราวนี้มาดูกันเนาะก็คือว่าเวลาที่เราเจอ QoS complex กว้างมากกว่า120นะมากกว่า120เราต้องทำยังไงบ้างเนาะเราก็บอกว่าอันที่หนึ่งก็คือถามก่อนว่า regular หรือว่าเป็น irregular ถ้าเกิดเป็น irregular ก่อนอันที่คิดว่า extern ต้องรู้นะก็คือ VT นี่นะเน้น VT นะ ventricular tachycardia ซึ่ง ventricular tachycardia ถ้ารู้ละเอียดมันก็จะมีคำว่า monomorphic VT คือหน้าตามันเหมือนกันทั้งหมดนะเอาอันนี้ก่อนนี่คือ regular wide complex extern เอาอันนี้สำคัญสุดถ้าเกิดรู้มากกว่านั้นก็จะมีSVT เนาะ SVT with aberrancy aberrant conduction หรือ SVT with pre-excitation อันนี้ก็ตัวกว้างได้เหมือนกันนะครับเก็บไว้ก่อนนะถ้าเป็น irregular ส่วน2อันนี้อันนี้คือใส่ pace อันนี้ก็ชัดเจนมี pace อยู่ anhedonic AVRT ไม่พูดนะระดับอสพถ้าเป็น irregular rhythm เนาะเฉียน1ก็คือเป็น polymorphic VTอันนี้แล้วก็เทียน2ก็คือเป็นทอสาดตัดกันที่ไหนตัดกันที่ QT ปกติหรือ prolong QT ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือ VF นะแล้วก็ pre-excite AF หรือภาษาบ้านๆเราอ่ะเราเรียก AF with whoop นะก็คือภาษาที่คนนิยมใช้กันก็คือ AF with whoop เคสนี้เป็นอันนี้แหละเคสนี้เป็น AF with whoop นะซึ่งอยากจะให้ดูให้เป็นเนาะก็คือการรักษานะเอาเป็นว่าคนรีทึมอะไรก็ไม่รู้ดูไม่ออกแต่ว่าคนน่ะบัดเพรสเชอร์80 60คนไข้เยินแย่อยู่เนี่ยต้องใช้ไฟไปช็อคเขาก่อนแหละนะครับเพื่อให้เขากลับมาเคสนี้พอไปช็อคไฟกลับมาแล้วเป็นไงก็เห็นแล้วเนาะใช่มั้ยว่ามีลักษณะของแบบช็อต PR แล้วก็มีเดลต้าเวฟชัดเจนเนาะอันนี้ก็เป็นสาเหตุนึงก็คือเค้ามีวูฟอยู่เดิมเสร็จแล้ววันดีคือไลน์เค้าก็มี AF มาออนท็อปพอมี AF มา on top มันก็เลยกลายเป็นเมื่อกี้ AF ปิดปูมันก็เลยไม่สม่ำเสมอได้เพราะว่า AF ข้างบนมันไม่สม่ำเสมอแล้วมันก็ผ่านมาทาง AV node ส่วนหนึ่งผ่านมาทาง accessory pathway ส่วนหนึ่งนั้นคนนี้ก็คือเป็น AF ปิดปูซึ่งอันตรายมากนะครับคราวนี้มาดู อีกกรณีหนึ่งอันนี้มาบอกว่าเป็นลมเหมือนกันคราวนี้อันเนี้ยจะต่างกับเมื่อกี้แหละก็คือหมายความว่าลองดูอันนี้คือมอนิเตอร์ลีด2ตอนแรกมันก็ดูดีว่ะสักพักนึงก็เปลี่ยนไปแบบต่อหน้าต่อตาเราเลยนี่เหรอไหมซึ่งก็คือคำถามก็คือว่าอ่ะกลับไปที่อัลกอริทึมเมื่อสักครู่เนาะไอ้ที่ให้ไว้เมื่อกี้เวลา approach wide complex tachycardia คือตัวกว้างเนี่ยมีความเป็นไปได้อะไรบ้างก็แบ่งออกเป็น regular กับ irregular ก่อนซึ่งอันเนี้ยต้องบอกว่าไม่เหมาะเสมอเนาะเพราะฉะนั้นพอมันต้องอ่านว่าสิ่งของที่ถูกต้องฮัลโหลช่วยมิวใหม่ด้วยนะก็คือถ้ามันเป็นแบบ irregular ใช่ไหมก็คือต้องมาดูว่ามันเป็นอะไรบ้าง VF ซึ่งไม่ใช่อยู่แล้วนะนี่ก็ยังดูมี wave อยู่ยังมีแบบ pattern อยู่หรือเป็น polymorphic VT ใช่ไหมหรือว่าเป็นทอสาดซึ่งตัดกันที่ QT prolong หรือเปล่าถ้าเป็นทอสาดจริงๆเนี่ยจะต้องมี QT prolong นำมาก่อน
ช่ไหมซึ่งเมื่อกี้สอนไปแล้ววิธีดู prolong QT ดูยังไงใช่ไหมก็คือดูจุดจบของ T wave ใช่ไหมว่ามันแบบก่อนหน้าหรือว่าหลังครึ่งนึงของ Q wave complex ซึ่งคนนี้เนี่ยมันมีลักษณะที่นอกจาก T wave แล้วยังมี U wave โผล่ขึ้นมาอีกปกติเรานับ U wave เข้าไปด้วยนะแล้วก็จุดสิ้นสุดตรงนี้มันเกินครึ่งนึงของ RR intervalก็คือไอ้อย่างเงี้ยเรียกว่ามี prolong QT นำมาก่อนแล้วก็เกิดเวฟแบบนี้นะครับอันนี้คือทอสานเนาะดูยังไงนะก็คือคำว่าทอสานเนี่ยตามชื่อมันคือการที่มัน twist around the point นะก็คือหมายความว่ายอดแหลมของมันเนี่ยบางครั้งมันก็แบบ point ลงมาข้างล่างหรือมันก็ point ขึ้นไปข้างบนใช่ไหมรูปคลาสสิกของมันจะเป็นรูปนี้ก็คือมันมีความแบบบิดอะนะครับซึ่งชื่อภาษาฝรั่งเศสของมันเนี่ยก็คือการบิดบนแกนแกนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย twist around the point อย่างนี้นะก็คือหมายความว่าถ้าเราลากแกนมาแกนหนึ่งก็คือเราจะคุ้นคนว่า EKG เนี้ยมันมีความแบบบิดไปบิดมา twist ไป twist มาอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของชื่อมันนะครับซึ่ง อย่างที่บอกก็คือมันเป็น polymorphic VT ชนิดหนึ่งนะแต่ว่าก็คือมันเป็น polymorphic VT ที่มี QT prolong นำมาก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นทอสานนะให้แมกนีเซียมให้อะไรไปจะช็อกจะอะไรก็ได้นะอ่ะอันถัดไปนะครับวันนี้ก็เจอบ่อยนะก็คือเท่าที่รู้ยังไม่ออกอาจจะออกปีนี้ก็ได้นะ78ปีมาด้วยแบบเซปซิสอยู่ใน ICU แล้วก็ถูกตามให้ไปดู EKG ว่าEKG มันผิดปกติไปเนาะสิ่งที่ควรจะรู้สึกก็คือ QRS เนี่ยแคบดีแต่ว่ามันมีเวฟประหลาดประหลาดอยู่ระหว่าง QRS complex เนาะซึ่งหน้าตาแบบเนี้ยถ้าเกิดใครเคยเห็นเนาะมี pattern recognition เราก็เรียกมันว่าเป็น sawtooth appearance ก็คือมันเหมือนฟันเลื่อยเลยนะครับซึ่งพอได้ keyword sawtooth ปุ๊บในหัวก็จะมาแล้วอันนี้คือ atrial flutter ซึ่ง atrial flutter ก็คือมีการที่มันเป็น atrial arrhythmia ชนิดหนึ่งเนาะแล้วก็มีการปล่อย atrium rhythm ออกมาที่เร็วกว่าปกตินะครับแต่ว่ายังมีความ regular อยู่นะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าถามว่า atrial flutter เนี่ยจำเป็นที่จะต้องเรกูล่าหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่จำเป็นเนาะแต่ว่าคีย์สำคัญก็คือเราจะไม่ได้เห็น P wave ปกติละแต่เราจะเห็นเป็น flutter wave แทนมีลักษณะคล้ายๆกับฟันเลื่อยเพราะฉะนั้นจะไม่เห็น isoelectric line RR interval เนี่ยมันจะสม่ำเสมอหรือไม่สม่ำเสมอมันขึ้นอยู่กับตรง AV node และเพราะมันปล่อยไฟมาจากข้างบนแต่พอมันลงมาที่ AV node AV node สามารถจะบล็อกแบบสม่ำเสมอหรือเป็น varying block ก็ได้ถ้ามันบล็อกแบบไม่เท่าๆกันก็จะทำให้atrial flutter นั้นไม่สม่ำเสมอได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะสม่ำเสมอดีนะครับส่วนใหญ่เราจะถูกวินิจฉัยผิดด้วยซ้ำว่าเป็น sinus tachycardia เช่นเป็น atrial flutter 221 rate 150อย่างเงี้ยมันก็จะเหมือน sinus tach เลยนะครับแล้วก็วินิจฉัยผิดคราวนี้เวลา approach คนคนหนึ่งที่มาด้วย narrow complex tachycardia ใช่ไหมคำว่า QRS แคบก็คือ120ก็แบ่งเป็น regular กับ irregular เนาะเลเวลของ extern เนี่ยถ้าออกมาแล้วตัวแคบเราไม่สม่ำเสมอนะเน้นนะไม่สม่ำเสมอนะขอ AF ลูกเดียวพอนะ irregular narrow complex นะเป็น AF ก่อนนะเอาแค่นี้ก่อน extern นะแต่ถ้า regular จริงๆก็ต้องมาแยกต่อว่าลักษณะของ P wave เนี่ยมันมากกว่า Q wave complex หรือเปล่าถ้า P wave มากกว่า Q wave complex อย่างในไลน์เนี้ยก็flutter นะเอาโลกนี้โลกเดียวเน้นสำหรับ extern ส่วนถ้าเกิด p wave เท่ากันกับ q wave complex นะมันต้องไปแยกต่อนะซึ่งมันก็จะเป็นพวกกลุ่ม SVT ทั้งหลายทั้งแหล่ซึ่งไม่พูดนะก็คือหมายความว่าเลเวลของextern เนี่ยเอาจบแค่นี้ก็คือ regular narrow complex นะถ้าไม่สม่ำเสมอคิดถึง AF ถ้าสม่ำเสมอนะก็คือพวก flutterแล้วก็อีกกระบุงหนึ่งก็คือ SVT พอแหละแค่นี้พอละส่วนเดี๋ยวถ้าเกิดเป็น resident กลับมาเรียนเนี่ยเขาก็จะต้องมาแยกไอ้พวกนี้ออกมาจากกันนะว่ามันแยกพวกนี้ยังไงนะแต่ level extern ไม่เอาแล้วเอาแค่นี้พออ่ะ AF อันนี้ extern ต้องรู้นะก็คือพ่อแม่บางคนก็เป็นอยู่ทุกวันนี้แล้วก็เพื่อนฝูงอ่ะเดี๋ยวเครียดอะไรก็อาจจะมี AF ขึ้นมาอาจจะต้องรู้จักนิดนึงก็ Apple Watch ปัจจุบันมันก็แบบ detect AF ได้แล้วเนาะเราก็ควรจะต้องดูให้เป็นรัน12ลิตรมี3ประเด็น AF 1ก็คือหาเหตุที่มันแก้ไขได้อันที่พบบ่อยนะก็คือไทรอยด์ที่แบบบ้านเราแล้วก็มิสไปเป็นเหตุของ AF ที่ไม่ได้แก้ไทรอยด์สตอร์มอะไรเงี้ยนะ
แล้วที่เหลือก็สเตรสทั่วไปซิมพาเทติกสเตรสอดนอน OSA อย่างเงี้ยนะเน้นพวกนี้นะที่เหลือก็แมเนจเมนต์เนาะก็จะแบ่งออกเป็นริทึมคอนโทรลกับเรทคอนโทรลและอีกประเด็นนึงก็คือการป้องกันการเกิดสโตรกหรือทรอมโบเอมโบลิกฟีนอมินอนมี3ประเด็น AF เนี่ยต้องพูด3ประเด็นนี้นะครับเสมอคราวนี้จะไปยังไงต่อเนาะก็คือจริงๆแล้วเรทกับริทึมคอนโทรลไม่ต่างกันนะถ้าเป็นลิเซนเขาจะสอนว่ามีการศึกษาชื่อ Affirm เคยทำการศึกษาในอดีตไม่ต่างกันเรทคอนโทรลเนี่ยก็คือขอให้ทาร์เก็ตฮาร์ดเรทเนี่ยประมาณสัก100ถึง110นะประมาณนี้ rest ถ้าเอาเป๊ะก็คือ resting 101 walking 110นี่คือ rate control rhythm control คือคนที่มีอาการเยอะมากเช่นแบบใจสั่นรุนแรงหรืออะไรเงี้ยหรือว่ามันแบบมีปัญหาพวกแบบ heart failure ที่มัน exacerbate จาก AF อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าคนไข้แบบอยากได้ละไม่เอาละเขาทนอาการนี้ไม่ไหวนะครับซึ่งพูด rate ก่อนละกันเนาะยาที่ใช้ first line ก็จะเป็น beta blockกับแคลเซียมชานอลบล็อกเกอร์แต่ต้องระวังนิดนึงพวกกลุ่มแคลเซียมชานอลบล็อกเกอร์เนี่ยให้ระวังใน LV dysfunction ซึ่งเขาจะใช้นอนไดไฮโดรไพริดีนใช่ไหมก็คือวอราพามิลใช่ไหมกับดิวไทอะเซมใช่ไหมพวกนี้ต้องระวังในกลุ่มที่ EF ไม่ดีถ้า EF น้อยกว่า40ห้ามใช้ยา2ตัวนี้ second line ก็จะเป็นดีท็อกซินเนาะดีท็อกซินเนี่ยมันจะสู้เบต้าบล็อกเกอร์ในแง่เอ็กเซอร์ไซส์ไม่ได้คือมันดีท็อกซินมันสโลว์ฮาร์ทเรทเฉพาะแอดเรสแต่ถ้าเกิดว่าเบต้าบล็อกเกอร์นี่มันไปคอนโทรลซิมพาเทติกมันก็จะได้ทั้งตอนแอดเรสแล้วก็ตอนเอ็กเซอร์ไซส์ถ้าไม่ดีขึ้นก็คอมไบน์เนาะสเต็ป3ค่อยใช้อะมิโอดาโรนนะหลายเซ็นเตอร์เขาไม่ชอบนะครับว่าอะมิโอดาโรนนี่เป็นยาพิษนะมีไซด์เอฟเฟกต์เยอะนั้นก็จะเก็บเอาไว้เป็นเติร์ดไลน์ไม่ไหวสุดท้ายก็ส่งมาจี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสายเรทคอนโทรลส่วนสายวิทึมคอนโทรลเนี่ยหลักๆ ก็คือ improve quality of life กับ symptom เนาะก็แบ่งเป็นจริงๆจะว่าไปเราก็ไม่ค่อยมียาเนาะก็คือบ้านเราก็เหลือตัวเดียวก็คืออะมิโอดาโรนซึ่งก็คือไม่ดีมากคอนโทรลริทึมเนี่ยได้แค่สักประมาณ 40-50% แค่นั้นแหละที่มันทำให้กลับมาได้นะแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็อาจจะต้องส่งมาจี้นะแล้วบางคนก็ทำแบบคาร์ดิโอเวอร์ชันเนาะแต่ว่าเน้นว่า LA ต้องไม่เดเลทมากนักนะถ้าเลฟเอเทียมมันโตมากแล้วเนี่ยบางครั้งการแก้ไขพวกนี้มันก็รีเคอร์เรนต์กลับมาใหม่ได้นะครับอ่ะต่อไปก็คือข้อถัดไปนะครับบอกว่าเป็น underlying เป็น DM hypertension มาด้วยเจ็บหน้าอก vital sign stable หลังได้แอสพิรินได้คลอพิโดเกรลแล้วนะครับจะทำอะไรต่อเนาะก็คือ choice A ก็คือไนเตรต choice B ก็คือให้ไลติก choice C ก็คือโลมาทอเวทเฮปารินเนาะจริงๆโจทย์มาไม่ครบข้อสอบเก่าๆอ่ะคอมพี2016ก็จะจดมาไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เนาะแต่ว่าสิ่งที่ควรจะต้องเห็นเลยเนาะก็คือนี่ไงST ยกใช่ไหมนี่ที่1 นี่นะยกชัดเจนแล้วก็มาถึงนี่เลยนะ V4 V5 ก็ V6 เนาะแล้วก็มี reciprocal chain ใช่ไหมอยู่ที่นี่2 3 AVF เห็นไหมเตี้ยลงอย่างนี้นะอันเนี้ยก็คือเป็น MI นั่นแหละนะซึ่งก็คือต้องอ่าน STEMI ใช่ไหมเพราะว่ามันยกตรงนี้เยอะกว่าใช่ไหมมันยกต้องอ่านอันที่มัน CVI แล้วใช่ไหมไอ้พวก ST depress ก็เป็น reciprocal change อะเวลาที่เราเจอแบบ test pain อะเราอาจจะต้องรู้จักคีย์อันหนึ่งเขาเรียกว่าเป็น pre-test probability ก็คืออะอย่างเงี้ยอายุน้อยเป็นแบบ resident อย่างเงี้ยมาด้วยแบบ OPD อะแล้วบังเอิญแบบปีหน้าเป็น extern ใช่ไหมแล้วก็อยู่พอดีเจออย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเจ็บหน้าอกไปลาวเช้าไม่รู้นสพทำให้คุณข้องหมองใจเลยหรือเปล่าแต่ว่าลักษณะเพนเนี่ยชาร์ปนะแล้วก็หายใจเข้าไปลึกๆก็จะเจ็บมากขึ้นนะแล้วก็อาการเนี่ยไม่ได้แบบ precipitate จาก physical exertion แล้วก็พักก็หายนะครับแล้วก็บ่นดิสเนียถามว่าโอกาสที่จะเป็น MI อ่ะเยอะไหมอย่างเงี้ยนะครับก็มีให้เลือก 4% 10% 17% 26% หรือว่า 34%อันนี้อยากจะลองอยากจะลองไหมขอโหวตหน่อยนะครับตอนนี้ผมเรคคอร์ดสกีแล้วมันมีแถบอยู่ข้างบนนี้มันเอาออกไหมPause recording Fade out room HiFloating meeting control
ปึ๊ดออกไปละอ่ะก็คือไม่มีใครโหวตเลยข้ามไปก่อนแล้วกันเนาะก็คือว่างั้นเดี๋ยวปึ๊บเอดีใจจังมีคนโหวตแล้วอ่ะก็คือมีคนโหวตมา 4% นะครับเก่งมากก็คือว่าอย่างนี้นะครับหายวิดีโอแพนแล้วแล้วก็ก็อย่างนี้นะครับคำตอบก็คือ 4% เนาะคนนี้เป็นนิวโมทอแร็กซ์เนาะประวัติแบบชัดเจนจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะหมายถึงแต่ว่าเป็นเอ็กซ์เทิร์นคนที่เป็นนิวโมทอแร็กซ์คนนี้นะตอนนั้นก็ลาไปที่วอร์ดศัลยกรรมนะแล้วก็นี่เป็นเอ็กซเรย์ของเขาจริงๆเลยอ่ะนะก็ปัจจุบันก็เอ็กซ์เทิร์นท่านนี้จบไปแล้วนะแล้วก็ไปเป็นสตาฟเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวน้องๆ อาจจะได้เจออ่ะก็คือประเด็นก็คือว่าเวลาที่เราได้ประวัติเจ็บหน้าอกอ่ะเราอาจจะต้องดูโง่เฮงคนไข้นิดนึงว่าโอกาสที่เขาจะเป็น MI มันเยอะหรือเปล่าเนาะก็จะมีไกด์ไลน์ออกมาเมื่อ2ปีที่แล้วของ ESC นะซึ่งในนั้นเนี่ยมันก็จะมีตารางอยู่ตารางนึงเรียกว่าเป็น pretest probability สำหรับ coronary artery disease นะซึ่งก็คือเขาต้องคุณหมอต้องรู้จักคำว่า typical กับ atypical angina แล้วก็ non anginal chest pain นะเวลาเราจะเขียนคำนี้เข้าไปอ่ะคำว่า typical angina ตามไกด์ไลน์เนี่ยจะต้องมี3 character แบบนี้นะครับ1ก็คือมีความรู้สึกแบบเป็น discomfort นะมันจะไม่ใช่ pain ซะทีเดียวมันจะเป็นเหมือนความรู้สึกไม่สุขสบายตรงบริเวณหน้าอกซึ่งเขาจะบรรยายว่าเหมือน constricting เหมือนมีอะไรมารัดนะฮะอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าของ chest และอาจจะร้าวไปที่ตรงบริเวณคอนะหรือว่ากรามนะครับ shoulder แล้วก็ arm ได้ precipitate by physical exertion แล้วก็ถ้าพักหรือว่าได้ในเทรดก็จะดีขึ้นภายใน5นาทีอันนี้คือ3 characteristic ของ typical angina แต่ถ้ามีแค่2ข้อใน3เนี่ยเราจะเรียก atypical angina นะครับแต่ถ้าไม่มีข้อใดข้อ1เลยแบบนี้เรียกว่าเป็น non anginal chest pain เพราะฉะนั้นให้นึกภาพรูปที่เนเตอร์วาดอันเนี้ยนะซึ่งก็คืออาการเจ็บหน้าอกเนี่ยบางคนก็จะเหมือนเอากำปั้นเนี่ยกำมือแล้วก็แนบเอาไว้อยู่ที่หน้าอกเนาะมีชื่อสายด้วยนะเรียกว่าเป็น Levine sign LEVINE นะครับลักษณะของการเจ็บหน้าอกเนี่ยก็จะอยู่ตรงตำแหน่งกลางหน้าอกอาจจะร้าวไปที่แขนอย่างเช่นคนนี้ร้าวมาปุ๊บกระเป๋าตกนะแล้วก็ precipitate ก็คือเนี่ยหลังกินอาหารอิ่มใหม่ๆอากาศเย็นนะเดินขึ้นบันไดประมาณ3 9มี exertion อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นคลาสสิกเนาะ one pictures นะ is worth a thousand words เนาะก็เป็นคำบรรยายที่มีมาเนิ่นนานคราวนี้มันมีการศึกษาที่บอกว่าลักษณะของซิมตอมอะไรบ้างที่จะสัมพันธ์ไปกับ positive likelihood ratio เนาะถ้าเกิดว่าแบบมีประวัติ MI นำมาก่อนคือเขาเคยมีเปิดเวชระเบียนมาเคยใส่สเตนอะไรเงี้ยแล้วมาด้วยเจ็บหน้าอกอันนี้ต้องคิดมากๆละเป็นอันนี้แหละนะส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะไปตามนี้ก็คือถ้ามีประวัติมีเหงื่อแตกมีใจสั่นร่วมด้วยหรือว่าแบบ radiate ไปที่ตำแหน่งคลาสสิกอย่างนี้นะก็ต้องคิดถึงนะครับอ่ะคราวนี้เมื่อวันที่28 October ที่ผ่านมาก็มี article อันหนึ่งเนาะเป็นไกด์ไลน์ของฝั่ง American College เนาะเขาก็ใช้คุณมาร์คซักเกอร์เบิร์กมาเป็น presenter ให้น่าตื่นเต้นมากนี่ขนาดเมตายังสนใจนะเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องสนใจบ้างเนาะเขาก็จะให้แนวทางนี้ว่า chest pain เนาะก็มีตัวย่อ CHEST อันที่1ก็คือ chest pain เนี่ยมีความหมายมากกว่า pain in the chest นะซึ่งเดี๋ยวเขาจะขยายความให้ฟังอันที่2ก็คือเราต้องใช้เทสที่เรียกว่าเป็น high sensitivity troponin E คือ early care นะก็คือให้หา early treatment ในกรณีที่เป็น acute symptomS ก็คือแชร์ก็คือแชร์ decision making T คือ testing ถ้าเกิดคนไหนที่เป็น low risk เนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้อง test สำหรับ chest pain ส่วน P คือ pathway นะก็คือใช้ clinical decision pathway เขาจะมีรายละเอียดให้ A accompanying บอกว่าผู้ป่วยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะแบบมีหลายอย่าง atypical นะแล้วก็ symptom ก็อาจจะแบบว่ามีอาการแปลกหรืออาการอื่นๆที่มาร่วมด้วยกับ chest pain ด้วยI ก็คือ identify แล้วต้องพยายามหาคนที่ได้ benefit จากการทดการตรวจเพิ่มเติมแล้วก็ N คือ non cardiac ก็อย่าลืมว่ามีโรคที่เป็น non cardiac อะไรบ้างที่ทำให้เจ็บหน้าอกได้แล้วก็สุดท้ายก็คือเป็น structure ก็คือ structure risk assessment ส่วนตัวผมรู้สึกว่าแบบเป็น acronym ที่แบบ redundant นะหมายถึงว่าแบบ
ไม่ต้องทำขึ้นมาก็ได้นะก็คือไม่ได้มีประโยชน์มากนักในการที่จะช่วยอะไรเรามากแต่ว่าก็มันใหม่เนาะแล้วมันก็เก๋ดีก็ต้องเอามาให้ดูนะครับอันนึงที่ผมชอบก็คือเขาจะพูดพวกนี้ว่าลักษณะเจ็บหน้าอกอะไรที่มีความเหมือนหรือไม่เหมือนอิสคีเมียเนาะก็คืออย่างเคสเมื่อกี้ที่โชว์ให้ดูมันก็จะบรรยายแบบเนี้ยแต่อันที่มีประโยชน์คือฝั่งนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่เราได้ลักษณะของเพนที่เป็นพูไรติกโพซิชันนอลเนี่ยโอกาสที่จะเป็น MI มันจะน้อยมากมีการศึกษาด้วยซ้ำบอกว่าถ้าได้แบบนี้มาเนี่ยโอกาสจะเป็น MI จะน้อยกว่า 4% เพราะว่าพูไรติกเนี่ยมันต้องแบบเกี่ยวข้องกับพูราใช่มั้ยมันต้องเกี่ยวข้องกับอะไรอะเพอริคาร์เดียลสเปซถูกป่ะเฉียนพูไรติกเชสเพนใช่มั้ยซึ่งน่าจะเคยเรียนแล้วมีอะไรบ้างก็คือนิวโมทอแร็กซ์ใช่มั้ยนิวโมเนียPE pericarditis แล้วก็ pleuritis เพราะฉะนั้นมันก็คือ 5P นะนั่นมันคือเฉียนของ pleuritic chest pain เนี่ยมันก็จะ involve ไปที่ pericardial space หรือ pleural space positional เนี่ยถ้าขยับตัวแล้วเจ็บเนี่ยแสดงว่ามันอยู่ตื้นๆมากๆนะมันไม่ควรจะเป็นเพนที่อยู่ลึกเข้าไปจาก refer pain ที่เกิดจาก MI ใช่ไหมมันก็อาจจะเป็น chest wall pain ไปโดนอะไรกระทบกระแทกมาเจ็บกล้ามเนื้อ costochondritis อะไรเงี้ยเป็นต้นอันหนึ่งที่ผมว่าตารางเนี้ยเขียนดีนะของไอ้2021เนี่ยก็คือมันจะมีตัวเลขแล้วก็เป็นโจทย์คือแบบถ้าจะออกข้อสอบเนี่ยก็จะใช้คำบรรยายแบบเนี้ยก็คือ ACS อ่ะสิ่งนี้เขาอยากจะให้รู้ก็อาจจะมีเนี่ยใจสั่นเหงื่อแตกฮาร์ทเรทเร็วนะอาจจะได้ยินทรายของฮาร์ทเฟลเลียร์อาจจะมีเมอร์เมอร์แต่ที่เขาเน้นก็คือการตรวจร่างกายเนี่ยอาจจะปกตินะส่วนใหญ่ด้วยซ้ำปกติทรายที่อาจจะเร็วมากๆใน MI เนี่ยก็คือจริงๆคือ S4 กันหลอกนะ S4 เนี่ยมันเป็นทรายของ diastolic dysfunctionซึ่ง diastolic dysfunction เนี่ยมันจะ precede คือนำมาก่อน systolic dysfunction ใน MI PE ส่วนใหญ่จะ heart rate เร็วเนาะก็คือถ้า PE heart rate ช้าให้คิดหนักๆเนาะแต่ในขณะที่ ACS เนี่ย heart rate จะค่อนข้างช้าโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็น inferior wall นะ MI นี่นะแต่ว่าถ้าเป็น PE heart rate จะเร็วนะเพราะมี hypoxia เนาะแล้วก็มีปัญหาก็คือเจ็บหน้าอกตอนหายใจเข้าคราวนี้ต่อมาก็จะมีพวกแบบ aortic dissection aortic dissection เนี่ยถ้าโจทย์จะออกเนาะก็คือจะต้องอย่างนี้แหละอาจจะมีโรค connective tissue disease นำมาก่อนเช่นแบบเป็น Marfan syndrome อย่างนี้นะหรือว่าอาจจะมีลักษณะของ pulse ที่มันไม่เท่ากันนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ข้อสอบก็ชอบออกนะสารวอก็ชอบถามนะแล้วก็มีเรื่องของการมีอะไรอ่ะเนี่ยก็คือ 30% นะที่อาจจะมี extremity ที่ pulse แขนสองข้างไม่เท่ากันประวัติเจ็บหน้าอกเขาจะ sudden onset นะครับแล้วก็อาจจะมี widening mediastinum นะถ้าเกิดใช่เนี่ยก็จะทำให้โอกาสเป็น dissect ก็เกิน 80% อาจจะมีเป็นลมก็ได้นะ dissect มาที่เป็นลมนะมี AR ประมาณ 40-75% ใน type A esophageal rupture เนี่ยนอกจากที่เรารู้กันดีคืออาเจียนสับคิวเอมฟิเซมาเนี่ยอาจจะมีนิโมทอรัคได้ประมาณ 20% นะของคนไข้อื่นๆเนี่ยก็คือพวกวาวูล่าฮาร์ทดิซีสเพอริคาไดติสนะไมโอคาไดติสซึ่งตอนนี้ฮอตมากนะก็คือหลังมีวัคซีนไฟเซอร์อะไรเงี้ยควรรู้ให้ดีเนาะพวกกลุ่ม GI disease นะนิวโมเนียนะครับนิวโมทอรัคเนาะคอสโตคอนไดติสแล้วก็เฮอร์ปีซอสเตอร์ระวังนะซอสเตอร์เนี่ยบางครั้งมันมาแบบเงียบๆอ่ะแล้วก็ยังไม่เห็นชัดเจนยังไม่เห็นสกินลีชันผ่านไปอาทิตย์นึงหรืออะไรเงี้ยก็ค่อยโผล่ขึ้นมาเนาะซิปซี่ซินโดรมที่เป็นชื่อเก๋ๆของพวกกลุ่มแบบรีเคอร์เรนต์คอสโตคอนไดติสเผื่อไปอ่านเจอที่ไหนอ่ะการที่เราเจอเอสงสัย ACS สิ่งที่ควรทำก็คือ EKG ตัวเลขก็คือ10นาทีนะเป็น Class 1 Recommendation ไม่ควรจะช้ากว่านี้นะแล้วก็ถ้าสงสัยเซมี่ก็ต้องขอ EKG Monitoring ด้วยเจาะเลือดไปเพื่อส่งซีรัม Biomarker ผมเน้นหลายครั้งนั้นในNoon Externใช่ป่ะว่าพยายามหลีกเลี่ยงคำว่า Cardiac Enzyme ใช่ไหมเพราะว่าเวลาไปสอบสลวเนี่ยเขาบางคนเนี่ยเขาแบบ Strict อ่ะคือเขาก็บอกว่าท็อปโปนินเนี่ยมันไม่ใช่อย่างท็อปโปนินเนี่ยมันเป็นโปรตีนมันไม่ใช่เอนไซม์ถูกป่ะแต่
แต่ว่าพวกแบบ CKMB อย่างนั้นอ่ะมันคือเอนไซม์จริงๆแต่ว่าปัจจุบันเราไม่ส่ง CKMB แล้วใช่ไหมใน MI เพราะฉะนั้นถ้าคุณหมอใช้คำว่า cardiac enzyme อย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้คะแนนเนาะเพราะฉะนั้นเขียน cardiac marker หรือเขียน troponin เนี่ยจะเซฟกว่าโดยเฉพาะข้อสอบที่เป็น MEQ นะคราวนี้ถ้ากรณีที่สงสัยว่าจะเป็น V7 V8 V9 เนี่ยก็พูดผิดคือสงสัยว่าจะเป็นพวก posterior wall ก็จะต้องติด lead เพิ่มไปหรือถ้าสงสัยว่าจะเป็น RV infarct ก็ต้องติด V3R VCR เป็นต้นเนาะ echo ก็อาจจะช่วยได้คราวนี้ serial EKG เนี่ยแนะนำที่ประมาณ 15-30 นาทีนะครับแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็สิ่งที่ต้องทำหลังจากนั้นก็คืออาจจะต้อง 6-12 ชั่วโมงก็ต้องทำ EKG ซ้ำอันใหม่ใน2021เนี่ยเขาก็บอกว่าซักประวัติตัวร่างกายก่อนว่า chest pain เป็นอะไรแล้วรีบทำ EKG เนาะถ้าเป็น STEMI เนี่ยก็ follow STEMI guideline ไปถ้าเป็น diffuse ST elevation ที่เข้าด้วยกับ pericarditis ก็ manage pericarditis อันนี้ก็เป็น hot issue ในปัจจุบันซึ่งต้องดูให้เป็นเนาะส่วนถ้ามี ST depress หรือว่า new T wave inversion ก็ follow ไปตาม non STEMI guideline ที่เหลือคือ EKG ปกติหรือ EKG แบบไม่เข้ากับไอ้พวกเนี้ยอาจจะต้อง repeat นะ repeat โดยเฉพาะถ้าเกิดว่า troponin positive หรือไปติด lead เพิ่มกรณีสงสัยเป็น posterior wall MI หรือถ้ามี new arrhythmia ก็ follow arrhythmia specific guideline ไปนะครับส่วนอันนี้เขาบอก low risk ไม่ต้องตรวจเนี่ยก็คือกรณีที่แบบมันไม่ใช่แบบ ACS นะหมายความว่าถ้ามาด้วย acute coronary syndrome เนี่ยเราก็ต้องแยกใช่ไหมว่าเป็น STEMI non STEMI หรือเป็น unstable angina แล้วก็ manage ตามนั้นไปแต่มันมีอันนึงที่ extern กับนสพแบบงงอ่ะก็คือคำว่า stable coronary artery disease นะกลุ่มนี้นะก็คือกลุ่มนี้คีย์เวิร์ดที่มองหาในข้อสอบนะให้มองหา3คำดังต่อไปนี้เนาะ1ก็คือ consistency นะหมายความว่าลักษณะของอาการเจ็บหน้าอกเนี่ยคล้ายคลึงเดิมนะครับ2ก็คือ predictability นะหมายความว่าถ้าเกิดว่าเขาไปทำกิจกรรมอะไรบางอย่างแล้วเขาก็เจ็บหน้าอกเหมือนเดิมเช่นเขาให้ประวัติว่าเดินจากซอยโยทีเนี่ยข้ามมาที่รามาธิบดีเนี่ยก้าวถึงรามาปุ๊บแน่นหน้าอกทันทีทำแบบเนี้ยซ้ำๆอย่างนี้นะครับเป็นเดาได้เลยว่าจะเป็นอย่างนี้และสุดท้ายก็คือ reproducibility ก็คือหมายความว่าเวลาที่แบบเอาจับมาวิ่งสายพานเนี่ยก็ยังสามารถ demonstrate อาการเจ็บหน้าอกอันนั้นได้อีกพวกเนี้ยมันคือ stable coronary artery disease มันคนละอันกันกับ acute coronary syndrome นะนักเรียนงงคือกลุ่ม stable coronary disease เนี่ยเส้นเลือดหัวใจของเขาเนี่ยมันมี fixed obstruction หมายถึงว่าในลูเมนของเขาเนี่ยมันมีความแบบตีบอยู่แบบ fixed อยู่ขนาดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเกิดแบบ demand กับ supply mismatch เนี่ยนะมันก็เลยเกิดปัญหาเรื่อง chest pain เกิดขึ้นเนาะอันนี้ก็คือ demand กับ supply mismatch กลุ่มนี้เขาเรียกว่าเป็น stable coronary artery disease ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเวลาเราไปตรวจเนี่ยเราก็อาจจะต้องไปวิ่งสายพานไปทำ coronary CTA ไปทำ stress echo stress MRI มันคนละ setting กันกับ acute coronary syndrome ที่ต้องรีบไปดับ CAT หรืออะไรอย่างนี้นะคือแยก2อันนี้ออกจากกันให้ได้นะกลุ่มเนี้ยคือกลุ่มแบบ OPD อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้แบบ setting แบบ ER อะไรอย่างเงี้ยอ่ะผู้ชาย45ปีวิศวกรเจ็บหน้าอกแขนซ้ายมีอาการเหนื่อยและหายใจลำบากมา4ชั่วโมงไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลแล้วก็วินิจฉัยว่าเป็นโรคกระเพาะให้ยาลดกรดมากินอาการไม่ดีขึ้นแพทย์ก็บอกว่าตรวจ EKG แล้วทำทรอมบินแล้วผลเนกาทีฟประวัติเดิมเนี่ยเป็นความดันโลหิตสูงแล้วก็ไขมันในเลือดสูงท่านจะทำอะไร1ก็คือส่ง echo 2 exercise stress test 3คือ run EKG ใหม่แล้วก็ตรวจเพิ่มเติมรูเอา ACS 4คือฉีดวาเลียมให้สงบจิตสงบใจหรือว่าฉีด IV omeprazole แล้วก็ให้กลับบ้านอันนี้อย่างที่บอกก็คือสิ่งที่อยากจะสอนเนี่ยไม่ได้อยากจะสอนแค่ให้ทำข้อสอบนะแต่ว่าอยากจะให้จบออกไปแล้วแบบเป็นหมอที่ดีแล้วไม่มีปัญหานะคำตอบก็คือเคสอย่างเงี้ยควรจะต้องรัน EKG ไหมนี่คือเคสจริงที่มีปัญหาเนาะก็คือหมอก็ทำอย่างนั้นจริงๆอ่ะหมายถึงไปตรวจนะเสร็จแล้วก็คือให้ยารักษาโรคกระเพาะอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเสร็จแล้วก็กลับไปแล้วก็ไปเสียชีวิตที่บ้านประเด็นคือบางครั้งเนี่ยSTEMI เนี่ยหรือ non STEMI เนี่ยมันพรีเซนต์เหมือน GI symptom มากโดยเพราะมันเป็น inferior wall เนี่ยแล้วคุณหมอก็แบบวินิจฉัยเป็นโรคกระเพาะให้ยาไปกลับบ้านตายคือเพราะฉะนั้น EKG เนี่ยต้อง serial เนาะแล้วก็อาจจะต้องเจาะ troponin นะเอาไว้ถึงแม้ว่ามันจะแบบคือคนนี้เขามีโรคประจำตัวเยอะอะนะแล้วก็ถ้าเกิดอาการเขาไม่ดีขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าพึ่งไว้วางใจอ่ะ
่ะกลับมาที่ ACS ก่อนเนาะ ACS เนี่ยหลักๆ ก็แบ่งเป็นเซมมี่กับนอนเซมมี่ซึ่งพาโทฟิสิโอโลจีของมันเนี่ยทำไมมันถึงเป็นเซมมี่เพราะมันมี total occlusion เกิด transmural ischemiaแต่ถ้ามันเป็นแค่ partial occlusion คือตอนที่มี plaque ตรงนี้มันปริแตกออกมาเนี่ยมันก็แค่อุดบางส่วนแล้วร่างกายมีกระบวนการในการที่จะไปแบบสลายมันก็เลยไม่ตันทั้งหมดมันจะกลายเป็นกลุ่ม non ST elevation ACS แต่ถ้ามันอุดจน complete เลยเนี่ย EKG จะเป็น ST elevation MI แล้วก็หรือเป็น new onset left bundle นะกลุ่มนี้เนี่ยต้องรีบRe-perfill concept คือต้องเปิดเส้นเลือดให้เร็วไม่ว่าจะใช้วิธีเปิดด้วย PCI หรือใช้ยาทรอมโบไลติกก็ตามถ้าเราสามารถที่จะminimize การบาดเจ็บหรือลดการความรุนแรงของขอบเขตของการเกิด MI ได้เนี่ยเราจะสามารถที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดเป็นแบบ Q wave ขึ้นมาได้เนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันก็จะเทิร์นกลายเป็นแบบ Q wave เพราะนั้นตัว Q wave มันเป็นมาร์เกอร์ของอาจจะเป็นความรุนแรงที่แบบเป็น transmural หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้ต่อมาก็คือกลุ่มที่เป็น non ST elevation ACS เนาะซึ่งก็คือกลุ่มเนี้ยเราก็ต้องแยกว่าเป็น unstable angina หรือว่าเป็นกลุ่มที่เป็น non ST MI เนาะก็คือตัดกันที่ troponin นั่นแหละถ้าเกิด troponin negative เราเรียกว่าเป็น unstable angina ถ้าเกิด troponin positive เราก็เรียกว่าเป็น non STEMI นั่นเองคราวนี้อื่นๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของEKG เนาะซึ่งก็คืออันเนี้ยคิดว่าน่าจะจัดการได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราสอนไปตลอดเนี่ยก็คืออยากจะให้ดูพวกinterval พวกอะไรเงี้ยให้เป็นเนาะก็ถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจเนี่ยก็เอาสไลด์นี้ไปทบทวนแต่ว่าจะเน้นว่าคำว่าเซกเมนต์น่ะแปลว่านับจากจุดสิ้นสุดจนกระทั่งถึงจุดเริ่มต้นเช่น ST segment หลายคนจะแบบเฮ้ย ST segment มันเริ่มจาก S หรือเปล่าไม่ใช่นะมันเริ่มจากจุดสิ้นสุดของ S ซึ่งมีชื่อเรียกด้วยนะจุดสิ้นสุดของ S เรียก J point เป็นจุดสิ้นสุดของ S wavegำลังเรียกว่า J point แล้วตรงนี้แหละที่เป็นจาก S อย่างเงี้ยจุดสิ้นสุดของ S ไปจนทั้งถึงจุดเริ่มต้นของ T เขาเรียกมันว่าเป็น ST segment นะแต่ interval เนี่ยนับจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดเริ่มต้นเช่น PR interval นับจากจุดเริ่มต้นของ P จนทั้งถึงจุดเริ่มต้นของ R PR interval นะ T RR interval เนี่ย RR interval ยกเว้นอันเดียวคือ QT interval QT เนี่ยดันเริ่มจากจุดเริ่มต้นของ T Q จุดเริ่มต้นของ Q จนกระทั่งถึงจุดสิ้นสุดของ T อย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นชื่อแบบเนี้ยคิดว่ารู้แต่อาจจะไม่รู้นะว่านับยังไงอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เลยเอามาอีกครั้งหนึ่งให้ทบทวนอ่ะเพราะฉะนั้น ST segment คือสิ่งที่เราจะเน้นในวันนี้นะครับอ่ะก็ดูยังไงอันนี้ไม่มีอะไรก็พูดไปแล้วนะครับ J point เป็นประเด็นมากของ extern ทั้งประเทศนะอันนี้ยืมมาจาก practical point for extern ให้รู้ว่าแบบไม่ยากเกินไปปกติเราก็จะใช้ baseline ถ้าเราตีเส้นเนาะตีเส้นยาวๆหรือว่า O เนี่ยทั้งหมดของ EKG เนี่ยโดยเฉพาะถ้าเราใช้ตรงแบบ PR ตรงเนี้ยนะบางคนก็ใช้ TP เนี่ยลากไปเส้นอย่างนี้ปื้ดขึ้นมาแล้วดูซิว่าจุดสิ้นสุดของ S wave มันไปสุดที่ไหนก่อนมันจะเปลี่ยนจุดสิ้นสุดของ S wave เมื่อกี้บอกแล้วเรียกว่าอะไรเรียกว่า J point แล้วดูซิว่า J point มันยกขึ้นมาจากเบสไลน์หรือเปล่าถ้า J point มันยก ST ก็ยกนะเพราะนั้นเขาดูกันที่ J pointอ่ะเฉียนของ ST elevation นอกจาก MI ก็คือ pericarditis LV aneurysm complete left bundle LVH early lipo hyper K critical illness subarachnoid แล้วก็ Brugada syndrome นะซึ่งก็คือมีหน้าตาที่มันแบบแตกต่างกันนะครับแล้วก็ต้องหัดดูให้เป็นนะว่า context มันเป็นยังไงเนาะST ที่ยกเนี่ยหลักๆก็จะแบ่งเป็นยกแบบ concave กับ non concave เนาะพูดง่ายก็คือลักษณะของทิศทางเนี่ยมันโป่งออกแบบนี้นะหรือมันหว่ำเข้ามา concave คือหว่ำเข้ามาเนี่ยเหมือนเป็นแบบถ้าเราตีเส้นนะตั้งแต่ตรง J ตรงเนี้ยนะขึ้นไปที่ตรง T ตรงเนี้ยนะแล้วก็ลักษณะของตรงเนี้ยนะมันแบบหว่ำเข้ามานี่เขาก็เรียกว่าเป็น concave เนาะถ้ามันปูดออกไปข้างนอกแบบนี้
เนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นคอนเวกซ์เนาะเลนนูนอะอย่างนี้นะนี่ก็คอนเคฟก็เลนวาวใช่ไหมบางคนก็แบบดูอย่างนี้ได้ไหมว่ามันแบบตกท้องช้างหรือเปล่าคือหมายความว่าถ้ามันแบบลักษณะของ ST ที่มันยกตรงนี้เนี่ยมันมีความเป็นแบบโค้งขึ้นอย่างนี้อย่างนี้นะกับอันนึงก็คือตัว ST เนี่ยมันแบบปูดขึ้นไปอย่างนี้นะอย่างนี้นะซึ่งหน้าตาของไอการหว่ำลงมาแบบไอรูปบนตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนแบบท้องช้างอะท้องช้างอย่างนี้นะแต่ว่าถ้ามันปูดขึ้นไปอย่างนี้นะมันก็จะแบบเหมือนหลังเต่าอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นบางคนก็บอกมี SC ยกแบบตกท้องช้าง SC ยกแบบหลังเต่าบางคนก็บอกว่าวาดรูปเข้าไปก็คือถ้าเกิดว่ามันยิ้มหน้ายิ้มอย่างนี้นะแสดงว่าก็เหมือนกันอ่ะเป็นท้องช้างส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นหน้ายิ้มอย่างเงี้ยมันก็จะแบบบีนายนะบีนายแต่ถ้าเกิดว่ามันหน้าบึ้งอย่างนี้นะอย่างนี้มันก็คือเป็น MI นะก็คือคำว่าบีนายนี้คือ non MI ส่วนใหญ่นะบางคนก็ใช้แบบนี้ในอดีตกลับมาดูที่เคสเราเนาะเมื่อกี้ก็โชว์ไปแล้วเนาะว่ามีลักษณะของ S J อันที่ extern ดูไม่ค่อยออกก็คือเวฟแบบนี้ที่ V5 อย่างที่บอกคือเราต้องหา J point ให้เจอนะจุดสิ้นสุดของ S เป็น J ถ้า J มันยกเนี่ยอย่างเงี้ยยกนะอย่างเงี้ยยกนะมัน J อยู่ตรงนี้นะอย่างนี้ก็คือว่ายกแล้วนะจาก baseline ขึ้นมานะนี่ก็เป็น ST elevate นะแล้วก็ที่ชาร์ตอีกอันนึงเนี่ยก็คือตรงที่เป็นแบบนี้อันนี้ที่ AVL AVL นี่ยกแบบชัดเจนเลยใช่ไหมก็คือหมายความว่าจุด J เนี่ยยกขึ้นไปตามลูกศรเลยนะครับที่ V1 ที่ LEAP 1ก็เห็นชัดเจนว่ายกนะฮะอันนี้ต้องดูให้เป็น SC elevate เนาะคราวนี้ที่เหลือก็เป็น ST depressed นะซึ่งก็คือเป็น reciprocal chain ที่เกิดขึ้นคราวนี้ปัญหาอันนึงของ extern ก็คือ extern เนี่ยรู้จัก typical stemmy หน้าตาแบบเนี้ยนี่คือ conventional classic stemmy คือเหมือนในหัวเขาเนี่ย mindset เขาคำว่า stemmy เขาต้องหน้าตาแบบเนี้ยซึ่งโอเคนะแต่รู้ให้ดีละกันไอ้ J point ยกนะเกิน1มิลขึ้นไปติดกัน2 lead นะแล้วก็มี reciprocal change นะอันนี้คือ classic ST elevation MI แต่อันที่ extern ได้แอกไม่ได้คือ ST elevate แบบนี้นะอันนี้มันยกเยอะเกินไปนะเขาเรียกว่าเป็น tombstone appearance บางคนบอกว่ายกเหมือนกอไก่ไทยนะยกยังไงเอาใหม่เราก็บอกแล้วว่าเนี่ย S wave มันจบตรงนี้ใช่ป่ะแล้วจุดที่มันเป็นจุด J มันอยู่ตรงไหนนี่ J มันอยู่ข้างบนตรงนี้แล้ว J เนี่ยมันยกจากเบสไลน์หรือเปล่าล่ะคำตอบคือยกมากด้วยยกเกินไปเนี่ยนี่ใช่ป่ะ S อยู่ขึ้นไปถึงตรงนี้นี่ J ตรงนี้เหนือป่ะอย่างเงี้ยเหมือนกอไก่ไทยเลยเห็นป่ะอย่างเงี้ยนะนี่ S จบตรงนี้ขึ้นไปอย่างนี้นี่ J อยู่ตรงนี้นะอย่างเงี้ยเราก็จะมาวินิจฉัยได้อีกอันเนี้ยที่เรารู้จักดีอ๋อมันต้องหน้าตาแบบนี้แต่ถ้ามันยกแบบนี้เนี่ยวินิจฉัยไม่ได้ซึ่งความที่มันยกเกินไปแล้วมันวินิจฉัยไม่ได้เนี่ยแบบพี่ๆหรืออาจารย์บางคนเขาจะหงุดหงิดอย่างเงี้ยเขาก็นี่ในอดีตนะเขาโพสต์ลง Facebook บอกว่าเนี่ยทิ่มจนตาจะบอดอะไรประมาณเนี้ยคือหมายความว่าคือมันยกเยอะไปอ่ะคือผมก็เข้าใจนะน้อยไปก็ดูไม่ออกเยอะไปก็ดูไม่ออกคือมันต้องกลางๆพอดีอ่ะคือเหมือนในหัวเรามันมีบล็อกของมันอยู่ว่าภาพจำของสเตมมี่มันต้องแบบนี้เพราะมันยกแบบนี้มันเลยดูไม่เป็นเข้าใจมั้ยแต่เอาเป็นว่าฝากไว้ด้วยนะ Tombstone นะ ST Elevation MI นี้ยกมากจริงต่อมาก็คือสิ่งที่ผิดบ่อยก็คือเขียนวอลไม่เป็นนะแล้วก็เอ๊ะอะไรมันที่ผิดก็คือ anterior กับ septum นี่แหละคือชอบคิดว่า V1 V2 เป็น anteriorแล้วก็ V3 V4 เป็นเซปตัมไม่ใช่นะ anterior ในที่นี้มันจะเรียงมาตรงแบบอย่างนี้นะแล้วก็เซปตัมเนี่ยมันจะค่อนมาทางไปซ้ายหน่อยๆนะครับเพราะนั้น V1 V2 ที่เราติดอยู่ตั้งแต่ข้างบนเนี่ยมันก็เลยครอบคลุม septal area คำว่า contiguous lead เนี่ยมันไม่ได้แปลว่า lead ที่แบบติดกันด้วยตัวเลขนะเช่นบางคนชอบบอก lead 1กับ V2 เนี่ยอยู่ติดกันไม่ใช่นะก็คือคำว่าติดกันในที่นี้ก็คือติดกันในรูปแบบของวอลเช่น2 3 AVF อย่างเงี้ยเรียกว่า contiguous 1 AVL อย่างเงี้ยเรียกว่า contiguous คือติดกัน V1 V2 อย่างเงี้ยติดกัน V3 กับ V4 อย่างเงี้ยติดกันนึกออกป่ะ V5 V6 อย่างเงี้ยติดกันนี่คือคำว่า contiguous ในเซนส์ของ EKT ไม่ใช่แปลว่าแบบตัวเลขติดกันเนาะ reciprocal chain แปลว่าอะไรก็คือหมายความว่าเวลามันมี
จริงๆคำว่า reciprocal ในภาษาแมทเนี่ยก็คือการกลับเศษเป็นส่วนนั่นเองเนาะฉะนั้น8กับ1ส่วน8นี่เรียกว่า reciprocal ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นถ้าฝั่งหนึ่งมี ft elevateแล้วเราก็ไปมองฝั่งตรงข้ามมันคือภาพสะท้อนในกระจกมันก็ควรจะเห็น ST depressed ใน lead ที่มันตรงข้ามกันที่แบบนี้เรียกว่า reciprocal change ซึ่งมันมีขอบเขตของมันเนาะไม่ถึงอันนี้คือถ้าเกิดว่าเอา EKG ทั้ง12 lead มากางแล้วก็เอาเส้นเลือดที่ไปเลี้ยง area ต่างๆเนาะ 2-3 AVF เนี่ยเป็น inferior wall ส่วนใหญ่เลี้ยงโดย right coronary arteryด้านหน้าตรงนี้ V1 V2 V3 เลี้ยงด้วย left anterior descending แถวๆ V5 V6 เป็น area ของ left circumflex เนาะ left circumflex บางครั้งก็ cover ไปถึง high lateral คือ1กับ AVL อันชื่ออย่างเงี้ย ST ยกตรงไหนเป็น wall อะไรเส้นเลือดน่าจะเป็นอะไรเนี่ยก็คือเป็นไปตามนี้อันที่ extern ชอบถามคือ reciprocal change มันควรจะเกิดตรงไหนได้บ้างอ่ะเพราะฉะนั้นอันที่คลาสสิกอย่างโจทย์ข้อนี้ที่ให้มาเนี่ยก็คือถ้า ST มันยกที่1กับ AVL เห็นมั้ยก็คือเป็นฝั่งแบบ1 AVL ตรงนี้นะเป็นแบบ lateral นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันตรงข้ามกับ1 AVL อ่ะก็คือ2 3 AVF ใช่มั้ยถ้าจำ กลมๆนี้ได้นะอืมเห็นมั้ยก็คือ lead 1วิ่งอย่างงี้ใช่มั้ย AVL วิ่งนี้ใช่มั้ยแล้ว1 AVL ไปขวาแล้วก็ไปข้างบนในขณะที่พวกแบบ 2-3 AVF อย่างเงี้ยลงมาข้างล่างมันตรงข้ามกันชัดเจนไอ้อย่างเงี้ยก็คือ make sense ใช่ไหมว่าจะเป็น reciprocal change นะอันที่อีกอันนึงก็คือ inferior ถ้าเกิด ST มันยกที่ 2-3 AVF reciprocal change มันเกิดที่1กับ AVL นะจ๊ะชอบไปอ่านว่ามันชอบไปเกิดที่ anterior แถวๆ V1 V2 V3 ไม่ใช่นะมันถ้ามันมีแถวๆตรงนั้น V1 V2 V3 รุ่นนั้นมันอาจจะเป็นอีก wall นึงเลยเพราะเป็น posterior wall MIอันนี้คือชอบผิดนะที่เหลือก็ไม่มีอะไรที่ตื่นเต้นละอันนี้อันที่ผิดบ่อย top 5 under recognized EKG ใน MI เนาะก็คือ hyperacuity posterior wall STEMI the winter Wellen A แล้วก็ Wellen B นะ EKG ใน MI อ่ะด้วยความที่มันเป็น evolution หมายความว่าตอนที่เรามาเจออ่ะคือถ้าเอาคลาสสิกนะก็คือคนไข้มักจะมาจากแถวนี้นั่นเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงคุ้นว่า EKG คลาสสิกอ่ะมันต้องหน้าตาแบบนี้อ่ะอีแบบนี้ก็ยังพอคุ้นนะฟอร์มคิวไปละอ่ะก็ยังพอคุ้นอยู่ไอแบบนี้ก็ยังพอคุ้นเป็นแบบ T-wave inversion แต่อันที่ไม่ค่อยคุ้นเนี่ยก็คืออีแบบนี้ถึงใครที่แบบมาเร็วมากการมาเร็วมากเนี่ยมันอาจจะมีแค่แบบลักษณะของ hyper acute T-wave อย่างเดียวก็ได้เนาะก็ลักษณะจะเป็น tall นะแล้วก็มักจะ asymmetrical broad base นะ anterior T wave แล้วก็สัมพันธ์ไปกับ reciprocal ST depression เนาะยกตัวอย่างอันเนี้ย hyper acute T เนาะอ่ะก็ตามตำราก็บอกว่านี่ไง J อยู่ตรงไหน identify J ตรงนี้ก่อน J ใช่ไหมเพราะฉะนั้น J J ยกนะนั้น J J point ยก T wave แหลมใช่ไหมเนี่ยเห็นไหม T wave แหลมนะ T wave แล้วก็ไม่สมมาตรใช่ไหม asymmetrical ถ้าแบ่งครึ่งเนี่ยก็จะเพราะว่ามันไม่ได้ symmetry มากนักนะแล้วก็พยายามจะเหลือบไปดูว่ามันมี reciprocal change แถว 2-3 AVF หรือเปล่าซึ่งในรายนี้ไม่มีนะครับวิธีจะรู้ก็คือ serial case เนี้ยเคสเดียวกันตาม EKG ครั้งหนึ่งที่30นาทีให้หลังก็ชัดเนาะอันเนี้ยชัดแล้วก็คุณจะต้องวินิจฉัยได้แล้วนะครับว่าเนี่ยก็คือ ST ยกนะซึ่งอันนี้ก็ยกแบบ Tombstone นะยกแบบกอไก่เหมือนกันนะอย่างนี้นะเนี่ยก็คือแต่ว่าเป็น evolution ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงของตัว ST ที่เกิดขึ้นในคนคนเดียวกันนะนี่ก็เป็นconfirm ว่าก่อนหน้านี้มันเป็น MI นะ hyperacuity ซึ่งมันแยกยากบางครั้งออกจากลักษณะของ hyperkalemia เนาะ hyperk เนี่ยบางคนจะบอกว่ามันจะผอมกว่าแหลมกว่านะแล้วก็เต็นคือที่ลักษณะของความแหลมของมันเนี่ยบางคนบอกว่าเหมือนกับแบบให้จินตนาการว่าแบบว่าเอาตูดไปนั่งอยู่ตรงนี้นะแล้วก็รู้สึกว่าเจ็บไหมนะถ้าเกิดว่าเป็นของ MI ก็อาจจะไม่ค่อยเจ็บแต่ถ้าเป็นของ Hyper K ก็จะแหลมมากอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็แบบพูดยากเนาะบางคนตูดด้านเงี้ยมันก็แบบไม่เจ็บนะพอยต์คือคีย์เวิร์ดอันนี้ดีกว่าเนาะก็คือ generalize
หรือ localized บวก reciprocal change มัน make sense กว่าเยอะคือ hyperkare มันเป็น disease ที่เป็น systemic มันเป็น metabolic disease เพราะฉะนั้นเวลามันจะ involve หัวใจมันก็ควรจะโดนไปทั่วๆเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น MI อ่ะมันไปตามเส้นเลือดมันก็ควรจะเป็นแค่บาง area ของ heart แล้วอาจจะมี reciprocal change เกิดขึ้นผมว่าสายเนี้ยดู make sense สุดแหละในการแยกอันนี้ก็เป็นNL ใช่ไหม2019ออกซ้ำอีกปีหนึ่ง2021ก็คือบอกว่า70ปี ESRD ปฏิเสธ dialysis มาด้วย fatigue drowsiness จริงๆแบบเดาจากโจทย์ไม่ต้องดู EKG ก็เดาได้แหละนะ EKG ก็เห็นลักษณะแบบ tall peak T ชัดเจน symmetrical แหลมเปียบเลยอย่างนี้นะครับก็วินิจฉัย hyperkalemia ทำอะไรก็ตามที่ hyperkแล้วก็มี EKG change แล้วก็ 10% แคลเซียมกลูโคเนต 10cc IV slowly push ใน10นาทีนะครับ pattern ของ EKG ใน hyperk เนี่ยเป็นได้ตั้งแต่แบบ tall peak T ใช่ไหม P wave high ใช่ไหม Y QoS complex ใช่ไหมถ้า severe มากก็จะมีเรื่องของเหมือนกับเป็นมีอะไรอะ VF sine wave อะไรเงี้ยเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นความรุนแรงอ่ะมาดูโจทย์อันนี้บอกว่าเป็น78ปีมาด้วยไดอะเรียแล้วก็เป็นลมเกือบจะเป็นลมก็ไม่โดนหลอกแล้วเนาะแบรดดี้จริงๆอ่ะเปเปอร์สปีดไม่ได้ช้าเนาะแต่ว่าช้าจริงก็คือนับจำนวนช่องไปนี่โอ้เลทสักอาจจะแบบเท่าไหร่30 40แล้วก็ไม่เห็นลักษณะของ P wave แล้วใช่ไหมอันนี้ก็อาจจะต้องอ่านว่าเป็น junctional rhythm แล้วนะครับช้าแล้วก็เห็นลักษณะของ tall peak T เกิดขึ้นอ่ะปรากฏว่าบัตรเพเชอร์ต่ำคนไข้มีประวัติกินอะเทโนลอลค่าไตเนี่ยจากจุด9พอไดอะเรียขึ้นมาเป็น 2.6 โพแทสเซียมได้7เนาะอันนี้เรียกว่าเป็น Brash syndrome ก็คือ Brady renal failureแล้วก็ได้รับยาพวกแบบเบต้าบล็อกเกอร์มาด้วยช็อกแล้วก็มีไฮเปอร์เคลิเมียเนาะก็คือยาที่คนไข้คนนี้ได้รับเนี่ยคืออะเทนอลอลอะเทนอลอลเนี่ยเป็นยาที่เป็นเบต้าบล็อกเกอร์นะที่แบบ 100% renal excretion เพราะฉะนั้นเนี่ยมันขับออกทางไต 100% เมื่อไหร่ก็ตามที่ไตวายเนาะคนตามต่างจังหวัดเนี่ยบางครั้งปวดเมื่อยตามตัวไปซื้อเอนเซตมากินอย่างเงี้ยแล้วก็ได้รับยาอะเทนอลอลที่เป็นแบบเบต้าบล็อกเกอร์ลดความดันเจอไตวายเข้าไปอะเทนอลอลขับออกทางไต 100% มันไม่สามารถขับออกได้เพราะไตวายก็กลายเป็นอะเทนอลอลเยอะเกินตัวอะเทนอลอลนี่มันเกี่ยวข้องกับโพแทสเซียมด้วยนะเพราะฉะนั้นพอไตวาย K ก็ขึ้นอะเทนอลอลก็เหมือนกับชิฟK อีกอะไรเงี้ยก็ยิ่งกลายเป็นไฮเปอร์เคเข้าไปมันก็บางคนก็มาด้วยแบบช็อกเลยก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นเกิดขึ้นบ่อยๆนะนี่คือที่บอกไปนะก็คือทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นเป็น vicious cycle เนาะการรักษาในรายนี้ก็ต้องให้แคลเซียมรักษาไฮเปอร์เคอ่ะ65ปีช็อกบัตรเพเชอร์70 50พาวเรท50เนกเวน5เซนถามว่าช็อกจากอะไรนะแล้วก็ให้ EKG มาอันนี้เป็นคอมพรีบี2016นะก็สิ่งที่ควรจะต้องสะดุดตาเลยนะก็คืออะเรทลิทึมแอคซิสก็อ่านไปแต่ว่านี่ไงทอร์ใน V1 เห็นปะก็คือ R wave เนี่ยสูงเด่นใน V1 นะซึ่งมาถึง V2 เลยนะทอร์ R หรือ dominant R ใน V1 V2 เฉียน6โรคใช่มั้ย right block clockwise ย้ายฝั่งหลังตายใหญ่ RV แล้วก็มีหมาป่าใช่มั้ยซึ่งในรายนี้อ่ะอันที่เหมือนที่สุดเนาะเหมือนที่สุดก็คือ posterior wall MI รู้ยังไงก็คือมีลักษณะของ ST depression นะที่ V1 ถึง V3 ร่วมไปกับการที่มี tall R ใน V1 ถึง V2 เนาะ R ต่อ S ratio เกิน1ใน V2 กลับไปดูซินะเห็นไหม tall R ใน V1 V2 ST depression V1 V2 V3 V4 ทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าภาพเนี้ยมันคือภาพที่เราติดอยู่ข้างหน้าposterior wall มันเกิดข้างหลังหัวใจถูกป่ะแต่ EKG ที่เราติด V1 V2 มันติดด้านหน้าตรง anterior chest wall เพราะฉะนั้นภาพนี้ถ้าเราจะกลับถ้าเป็น EKG เป็นแผ่นๆนะบางครั้งจะเห็นพี่เขาอะพลิกกระดาษ EKG แล้วส่องกับไฟด้านหลังนี่คือภาพกลับของ EKG ใบนี้นะแล้วดูจากเงาด้านหลังอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าไอ้ที่เราบอกว่าเป็นกลับด้านเนี่ย
จริงๆมันคือ typical ST elevate ถ้าเราดูแบบนี้เราจะดูเป็นแล้วนะก็คือ J มันยกเห็นป่ะ J มันยกอย่างเงี้ยแต่มันเนี่ยเห็นมั้ย J มันยกแต่มันไปอยู่ข้างหลังไงซึ่งเรามองไม่เห็นเนี่ยหมายอันนี้คือเป็น mirror image เพราะฉะนั้นถ้าเรากลับด้านมาเนี่ยตรง V1 เนี่ยมันก็เลยเห็นแบบ tall R ใน V1 ซึ่งจริงมันคือ Q ใช่มั้ยที่อยู่ข้างหลังแต่พอมันกลับด้านมาอยู่ด้านหน้ามันเลยเป็น tall R ใน V1 V2 ส่วน ST depressed ที่เราเห็นที่ V1 V2 มันก็คือ ST elevate ที่เกิดขึ้นอยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับนี่ก็เลยเป็นอันที่เรา miss บ่อยเนาะก็ posterior wall MRI นะก็อันนี้เป็น circ ส่วนใหญ่ก็เป็น circThe winter นะนี่ ER ก็น่าจะสอนเยอะมาบ่อยเนี่ย The winter is coming ก็คือว่าเป็น up slope J point นะอย่างนี้นะแล้วก็มักจะเกิดร่วมไปกับมี ST depression แบบนี้นะแล้วก็มีลักษณะของ positive symmetrical T wave นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ก็คือเป็น T wave แหลมๆแบบนี้แล้วก็ร่วมไปกับการที่มี STdepression เกิดขึ้นบางฟอร์มเนี่ยจะให้หน้าตาคล้ายๆอย่างนี้นะครับซึ่งดูยากนิดนึงนะแต่ก็จะรู้สึกว่ามันมีความเป็นแบบลงๆขึ้นๆน่ะนะบางคนก็แบบเหมือนรถไฟก็มันเป็น semi equivalent คือหมายความว่าถ้าเห็นแบบนี้จะต้องให้การรักษาประหนึ่งเสมือนหนึ่งเขาเป็น ST elevation MRI นะครับก็มักจะเจอกับพวก left atrial descending artery ได้นะครับ P คือเป็น ST depressed แล้วก็มี tall peak T ใน precordial leads อันนี้คือ the winter นะ Wellen มี2ชนิดคือ Wellen A จะเป็น biphasic T wave คำว่า biphasic แปลว่าอะไรก็คือปกติ T wave อ่ะมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็ QS อย่างนี้แล้วมันก็ T wave มันก็ปูดๆอย่างนี้แต่ความที่ถ้าเราลากเส้นอันนี้มันจะมีทั้งแบบนี่คือ T wave นะ T wave เนี่ยมันจะมีพาร์ทที่มันเป็นแบบ positive อยู่ข้างบนตรงนี้นะแล้วก็มี T wave ที่แบบเป็น negative อยู่ข้างล่างตรงนี้นะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็น biphasic T นะก็คือหมายความว่ามันมีความเป็นแบบถ้าเราลากเส้นอย่างเงี้ยมี T wave เป็นแบบอย่างเงี้ยก็คือมีทั้งส่วนที่เป็น positive กับ negativeนี่ตัวอย่างนี่คือ biphasic T wave เห็นป่ะก็คือถ้าเราเพ่งตรงนี้นะนี่นี่นี่นะก็ high risk เหมือนกันนะต่อมาก็เป็น Wellen แบบ deep symmetrical T wave แบบนี้นะอย่างนี้ถ้ามาที่เจ็บหน้าอกอย่างนี้นะก็ MI แต่บางคนต้องเฉียนนะมาถึง T wave แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามาด้วยแบบปวดหัวอย่าลืมนะว่าแบบ intracranial hemorrhage มาด้วย T wave แบบนี้ได้แต่ส่วนใหญ่มันจะมีแบบ prolong มันมักจะมี prolong QT ร่วมด้วยเนาะหรือแบบ T wave inversion บางคนก็เป็นไอ้โรคปลาหมึกอะไอ้สุ่มปลาหมึกอะทาโกะนะทาโกะก็ได้นะหรือว่าแบบ SCM ก็ได้นี่ก็เป็น deep T wave inversion อื่นๆที่ไม่พูดนะไปหาอ่านเอาเองก็คือ STEMI แบบ left bundle ใส่ PACE อยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบ AVR ยกอะไรเงี้ยอันนี้ซับซ้อนไปหน่อยผมคิดว่าเท่าที่ดูมามันยังไม่ออกถึงระดับ extern นะแต่ว่าชีวิตจริงต้องเจอได้เหมือนกันไกด์ไลน์ประเทศไทยก็เขียนค่อนข้างดีถ้าใครแบบต้องการอะไรที่ละเอียดกว่านั้นก็แนะนำYouTube หรือ Spotify ชื่อ Practical Point ย่อยมาแล้วนะครับก็คือเป็นของสมาคมแพทย์โรคหัวใจมี2พาร์ทที่ผมสัมภาษณ์อาจารย์ชัยศิริที่เป็นคนเขียนไกด์ไลน์เกี่ยวกับเรื่องของ ACS ของประเทศไทยลองไปฟังดูได้ท็อปปอนินเนาะเวลาใช้ท็อปปอนินก็ต้องรู้ว่านี่คือสาเหตุที่ทำให้ท็อปปอนินขึ้นซึ่งมีเยอะไปหมดนะครับแม้กระทั่งเบิร์นเกิน 30% ของ Body Surface Area ท็อปปอนินก็ขึ้นคราวนี้รู้ยังไงว่าขึ้นแค่ไหนปัจจุบัน High Sense น่ะใช้ตัวเลข14ที่รามาธิบดีเราใช้ High Sense ท็อปปอนินที่คัทออฟคือ14นาโนกรัมเปอร์ลิตรเนาะแต่ถ้ามันขึ้นเยอะมากเช่นท็อปทีเกิน 1,000 เหลือเฉียน2โลกต้องเป็น MI ขนาดใหญ่หรือไม่ก็เป็นไมโอคาไดติสอย่างเงี้ยท็อปทีอยู่ระหว่าง101จนถึง 1,001 ก็เป็นMI ขนาดกลางไมโอคาไดติสทาโกะหรือว่าเป็น PE เป็นต้นนี้นะครับอันนั้นก็ส่วน heart failure เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะอยู่ระหว่างประมาณแบบ50จนกระทั่งถึง100มักจะแบบท็อปปอนินจะไม่ขึ้นเยอะมากนักนะครับก็ขึ้นน้อยๆก็ได้นะครับอ่ะ50ปีนี่เป็น NL ปี2021ผู้ชายสูบบุหรี่จัดมาด้วยเจ็บหน้าอก3นาทีที่โรงพยาบาลชุมชน
ไม่มีโรคประจำตัวตรวจร่างกายไวทัลไซน์ปกติเนคเวนไม่โป่ง PMI ที่ Fifth Intercostal Space Mid Clavicular Line Normal S1 S2 แล้วก็มี S3 กันหรอกเนาะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นไซน์ของSystolic Dysfunction ใช่ไหมถ้าเกิดเห็นอย่างนี้ก็ต้องระวังแล้วว่ามีHeart Failure หรือเปล่าแล้วก็มี Crepitationแล้วก็มีคีย์สำคัญคือ ST elevate อันนี้ต้องกาดอกจันเนาะ ST elevate ที่ V4 V5 V6 มี ST depressed ที่2 3 AVF troponin ขึ้นแล้วบอกว่าต้องเดินทางจากโรงพยาบาลชุมชนน่ะไปที่ศูนย์ที่ทำ PCI อ่ะ120นาทีอันนี้คือคีย์เวิร์ดเนาะ120นาทีแล้วถามว่านอกจากแอสไพรินกับพลาวิกจะทำอะไรให้อินอกซาทีกาคีลอฟลอซิมาย SK หรือว่าส่งไปแป๊บนึงนะขอชาร์จแบตก็ประเด็นก็คือมันก็จะอยู่ที่ว่าเรารู้ไหมว่าลักษณะของเวลาเราเดินทางเนี่ยมันจะต้องใช้ยังไงเนาะเอาไกด์ไลน์ของประเทศไทยมาให้ดูนิดนึง ACS 2020เนาะก็จะบอกว่าเวลาเราวินิจฉัย manageเราจะ manage ACS เบื้องต้นเนี่ยก็คือติด monitor EKG ในเครื่องที่ทำ defib ได้นะครับ SAT ให้ออกซิเจนเนี่ยเมื่อ SAT น้อยกว่า90อันนี้นะก็คือ MI เนี่ยจะให้ออกซิเจนเมื่อ SAT น้อยกว่า90แล้วก็ถ้าเจ็บหน้าอกสามารถใช้ short acting nitrate ได้บ้านเราเนี่ย isosorbide dinitrate หรือ ISDN ชื่อการค้าเราชื่อ isodilขนาดบ้านเราเนี่ยคือ5มิลลิกรัม1เม็ดให้สับลิงโก้ได้แต่ต้องเน้นว่าไม่มีข้อห้ามใช่ไหมคือ RV infarct ได้ sildenafil นะหรือเนี่ย sildenafil หรือ phosphodiesterase ภายใน24ชั่วโมงถ้าเป็น tadalafil เนี่ย48ชั่วโมงหรือความดันโลหิตต่ำตั้งแต่ต้นนะพวกแบบ BP 90 60อย่างเงี้ยอย่าไปให้ไนเตรตนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ชอบออกสอบนะไนเตรตนะห้ามร่วมไวอากร้านะภายใน24ชั่วโมงถ้าเป็นทาดาลาฟิลก็48ชั่วโมงโอปิออยด์ไม่ค่อยเรียกคอมเมนต์แล้วนะเดี๋ยวนี้ 2B แล้วนะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้พวกเอฟเฟกต์ของพลาวิกซ์อย่างเงี้ยจะไม่ค่อยดีที่เหลือก็จะเป็นพวกเป็นโซไดเซปีนไม่เน้น3อันบนนี่นะคราวนี้ตัวเลขที่ต้องจำได้คือ120นาทีก็คือหมายความว่าเวลาที่วินิจฉัยสเตมี่เสร็จต้องถามตัวเองว่าจะส่งไปเนี่ยเราไปในเซ็นเตอร์ที่เขาสามารถทำไอ้ primary PCI เนี่ยภายใน120นาทีหรือเปล่าถ้าตรงนี้มี system delay ที่เกิน120นาทีเนี่ยเราต้องให้ fipronilactone งั้นโจทย์ข้อนี้ตั้งใจไว้ที่150แล้วก็อยากให้ตอบอันนี้แหละนะครับ fipronilactone คราวนี้แต่ถ้าอยู่ในเซ็นเตอร์อย่างรามาธิบดีเนี่ยด้วยความที่เราโดนสปอยมาโดยตลอด external เราแทบจะไม่เคยให้ fipronilactone เลยเพราะว่าพอเป็นสเตมี่ปั๊บเราก็คอนซัลท์คาร์ดิโอฟาสต์แทร็กแล้วเราก็มักจะเปิด primary PCI ได้ทุกทีมันสิ่งที่ข้อสอบชอบออกจะเป็นอันนี้เพราะว่าเป็นชีวิตจริงที่คุณหมอจบออกไปแล้วจะได้เจอนะครับอ่ะเมื่อตัดสินใจที่จะให้ฟิบริโนไลติกเนี่ยต้องให้เร็วภายใน10นาทีหรืออย่างน้อยไม่ควรจะเกิน30นาทีหลังวินิจฉัยสเตมี่ถ้าเป็นไปได้ให้เลือกใช้ยาที่เป็นไฟบินสเปซิฟิกชื่อเช่นแบบ Tinectiplace เนี่ยหรือ Altiplace แทน Streptokinase แต่บอกว่าชีวิตจริงอ่ะก็ Streptokinase แหละนะเพราะว่าพวกนี้มันยังเบิกไม่ได้เพราะฉะนั้นจะไม่จำตรงนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ก็คือให้ดูตรงนี้ถ้าจะให้ยาAntiplatelet ร่วมไปกับ Streptokinase เนี่ย Aspirin ตั้งต้นก็300นั่นแหละนะ Clopidogrel ถ้าเกิดอายุน้อยกว่า75ให้300ถ้าอายุเกิน75ให้75คือให้เม็ดเดียวไม่ต้องโหลดดิ้งนะครับที่เหลือก็ไม่เน้นละนะครับเพราะนั้นถ้าจะให้สเตปโตไฮเนสอันแอสไพรินโดสนี้พลาวิกโดสนี้นะครับนั้นแต่โจทย์ข้อนี้ถามแค่ว่าให้แอสไพรินไปแล้วพลาวิกไปแล้วทำสเต็ปถัดไปก็คำตอบก็คือให้สเตปโตไฮเนสเนาะแต่กรณีไปทำ PCI โดสมันจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ก็คือโคพิโดเกรลอ่ะจะโหลด600นะกรณีไปทำ PCIส่วนที่เหลือนี่ไม่เน้นละพลาสุเกลแทกากิลอยผมคิดว่าเป็นระดับแบบให้เรสซิเดนต์เขาสั่งให้เฟลโลเขาสั่ง
ส่วนการใช้ยาละลายลิ่มเลือดพวกแอนติคอกูลันเฮปรินหรืออินอกซาปรินระหว่างไปทำ PCI นี้ก็ไม่ต้องรู้เพราะเขามักจะไปโหลดในห้องแคทอันนี้เราก็ไม่เกี่ยวงั้นสิ่งที่ต่างกันก็คือถ้าไปทำ PCI โดสพลาวิก600นะครับข้อถัดไปมาด้วยเจ็บหน้าอกไม่บอกอะไรเลยเพศหญิงเพศชาย2ชั่วโมงเจ็บหน้าอกให้แอสไพรินให้พลาวิกบัดเพเชอร์120 80เพาเรท65 EKG เป็นสเตมมี่ทำอะไรต่อก็คือมาค่อนข้างเลทอยู่พอสมควรใช่ไหมถ้าแล้วเขาไม่บอกด้วยว่าจะส่งไปไหนจะให้ไม่ได้บอกว่าไกลจากเซ็นเตอร์เท่าไหร่แล้วชอยก็มีมาให้แค่3อันอย่างนี้ก็คงจะต้องตอบไลติกไปก่อนนะครับถ้าโจทย์มาไม่สมบูรณ์แบบนี้นะสิ่งที่ต้องรู้อย่างนึงคือข้อห้ามของฟิบริโนไลติกซึ่งแบ่งเป็น absolute แล้วก็ relative นะครับซึ่งอันที่ผิดบ่อยนะก็คือ active bleeding เช่นเกิดเขาบอกว่ามี active bleeding เลือดออก bleeding active bleeding ทุกชนิดส่วนใหญ่เราก็ไม่กล้าให้ฟิบริโนไลติกแต่มียกเว้นอยู่ชนิดเดียวนะครับ exceptนะซึ่ง except เนี่ยชอบออกมากก็คือ menstruation menstruation ถือเป็น active bleeding ที่ไม่เป็นข้อห้ามของการให้ฟิบรินโอติกคือมันมียาที่สามารถหยุดประจำเดือนได้หรืออะไรเงี้ยแต่ในขณะที่ถ้าเกิดเป็น MI แล้วตายเนี่ยไม่คุ้มนะเพราะนั้น except menstruation ที่เหลือนี่จะมีตัวเลขเล็กๆน้อยๆที่อาจจะต้องดูนิดนึงที่ผิดก็คือ GI 6สัปดาห์จำผิดเป็น6เดือนischemic stroke 6เดือนจำผิดเป็น6สัปดาห์คือจำคล้ายๆกับอะไรก็ไม่รู้อ่ะ66อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จะผิดพลาดได้ถ้าเกิดเคยได้ SK มาก่อนห้ามให้ SK ซ้ำนะครับมันแบบมีแอนติบอดีนะอีกอันนึงที่ชอบถามจริงๆก็ถามแหละนะก็คือข้อสอบสลว.ก็คือให้ SK ไปแล้วกลายเป็นแบบเนี้ยก็คือเดิมมัน ST elevation monitor อยู่ดีๆปุ๊บรีทึมเปลี่ยนหลังได้ SK ไป15นาทีบัดเพเชอร์ปกติจะทำเยี่ยงไรนะครับอันนี้ก็เป็นคลาสสิกเลยนะเราเรียกว่าเป็น idioventricular rhythm นะครับIVR idioventricular rhythm ถ้าเกิดเป็นเร็วขึ้นมาเราก็เรียกว่าเป็น accelerated idioventricular rhythm มันจะเป็น QRS ที่แบบกว้างๆขึ้นมานะครับแล้วก็อย่างเงี้ยถ้าเรทมันเร็วขึ้นมาอย่างนี้นะครับมันก็เป็น Y complex เนาะregular เหมือน VT แต่ไม่เร็วคือไม่เกินร้อยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็น slow VT ก็ได้หรือ accelerated idioventricular rhythm ก็ได้ถ้าเกิดตามหลัง SK แล้วไหวเท่าทรายตามปกติไม่มีอาการเนี่ยเป็น marker ของ reperfusion นะครับเรียกว่า reperfusion arrhythmia ไม่ต้องทำอะไรนะ observe ไปนะครับอันเนี้ยชอบโดนถามเพราะว่า extern ชอบตกใจต่อมาผู้ชาย45ปีสูบบุหรี่เจ็บหน้าอกมา2วันนะครับแล้วก็มี chest pain on exertion นะครับถามว่านอกจากให้ซิมวาสคือต้องดู EKG ให้เป็นนะแล้วก็จะให้ยาอะไรอีกนะครับก็ EKG ก็เห็น ST depress เห็นไหมตรงนี้นะครับชัดเจนเลย V4 V5 V6 ก็เป็นเจ็บหน้าอกอันเนี้ยนะก็คือ non semi unstable angina นั่นแหละเนาะคำตอบก็คือเซตยาของกลุ่มเนี้ยก็คือมีแอสไพรินพลาวิกแล้วก็โลมแล้วก็ไปเทปรินเพราะนั้นความต่างระหว่างกลุ่มเซตมี่กับนอนเซมี่คือพวกนอนเซมี่เนี่ยก็จะมีโลมแล้วก็ไปเทปรินเข้าไปด้วยนะ ST depress เนี่ยจริงๆมันมี3แบบนะถ้าเอาให้ละเอียดก็คือมีแบบ horizontal up slope นะแล้วก็มีแบบ down slope นะก็อันที่จะ specific กับพวกกลุ่ม coronary เนี่ยก็จะเป็น horizontal กับ down slope นะพวกกลุ่มที่เป็นabsolute เนี่ยก็ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่ T wave เนาะส่วนใหญ่ก็คือต้องแยกระหว่าง ischemia กับ strain pattern นะถ้าเป็นแบบ ischemia เนี่ยมันมักจะค่อนข้าง symmetrical แต่ถ้าเป็นแบบอย่างเงี้ยบางคนก็เรียกมันว่าเป็น reverse check mark sign นะก็คือเป็นเครื่องหมายถูกที่แบบกลับด้านอันนี้ก็มักจะเป็น strain pattern นะก็อาจจะเป็นพวก RVH เป็นพวก LVH อะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าไปเกิดที่ lead ไหนชายเป็น coronary heart เจ็บหน้าอกมา3ชั่วโมง EKG เป็น inverted T มี ST depression จะรักษาเบื้องต้นอย่างไรนี่โจทย์ก็ไม่ค่อยครบนี่นะก็รักษาเซมมี่ไปก่อนนะแอสไพรินนะซึ่งในนอนในกลุ่มนี้นะนอนเซมมี่นะพวก ST depress T wave inversion เนี่ยแอสไพรินนะแล้วก็บ้านเราก็
ใช้โคพิโดเกรลแหละแต่จริงๆถ้าตาม evidence base นะก็พวกไทกากีลอพาซูเกรลเนี่ยมันก็เป็น stronger anti platelet นะแต่ว่าเราก็เบิกไม่ได้นะระดับเอ็กเคอร์เราก็รู้2ตัวแล้วกันเนาะแอสไพรินพลาวิก low mercurate heparin นะอันนี้สำคัญใน non semi เนาะถ้าครีตินินเคลียร์แลนด์เกิน30 enoxaparin ใช้1มิลลิกรัมต่อกิโลสับคิวทุก12ถ้าเคลียร์แลนด์น้อยกว่า30ลดขนาดลงก็จะเป็น1มิลลิกรัมต่อกิโลสับคิวทุก24ถ้าเคลียร์แลนด์น้อยกว่า15ไม่ใช้นะอินอกซาปรินถ้าอายุเกิน75อาจจะลดขนาดลงสัก 25% ได้สรุปเรื่องการใช้ไอ้ทอปปานินเนาะถ้าเกิดมาได้เจ็บหน้าอกก็เจาะทอปปานินใช้คัตออฟ14อย่างที่บอกถ้ามันขึ้นชัดเจนอาการเข้าได้ก็วินิจฉัยได้เลยแต่ถ้าสมมติมันก้ำกึ่งเนี่ยอาจจะต้องซีเรียลซึ่งเราจะดูการเปลี่ยนแปลงประมาณ 20% เนาะก็คือมันมีข้อมูลว่าถ้าเกิดตั้งต้นมันเนกาทีฟแต่ว่าเราตามอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะแล้วเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า 20% เนี่ยเนกาทีฟพรีดิคทแวลูมันเกิน 99% เพราะนั้นถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนไม่เกินนี้เนี่ย ก็อาจจะบอกว่าไม่ค่อยเหมือนอาจจะต้องไปทำเป็น non invasive stratification นี้ก็คือเป็นเคสเมื่อกี้ที่บอกว่าหลุดที่บอกว่าวิศวกรปล่อยกลับบ้านไปแล้วเสียชีวิตเพราะนั้นก็คืออาจจะต้องมีถ้าเขาแบบอาการเขาเหมือนนะแล้วมันยังสงสัยเนี่ยนะอาจจะต้องซีเรียลนะครับรีพีทเทสไปนะครับnon semi risk เวลาเขาประเมินเนี่ยเขาก็มักจะใช้2สกอร์เนี่ยทิมมี่กับเกรซเนาะซึ่งเกรซนี่มันก็มีแอปให้ดาวน์โหลดไปใช่ไหมทิมมี่นี่เมื่อก่อนสมัยผมเรียนนี่ท่องแบบได้เลยนะแบบตัวเลขแบบ1 3 4 5 6 7อะไรเงี้ยแล้วก็แบ่งออกเป็นความเสี่ยงต่างๆสรุปนะเรื่องสเตมมี่อันนี้คืออันที่ใช้จริงแล้วแบบ practical นะก็คือเวลาคนไข้มาด้วยอาการเจ็บหน้าอกเนี่ยให้ดูว่าเป็นสเตมมี่หรือเปล่าถ้าเป็นสเตมมี่ก็ไปตาม flow chart เมื่อกี้จะ refer หรือว่าจะส่งอะไรก็ว่ากันจะเก็บเอาไว้รักษาเองส่วน non semi นะก็แบ่งออกเป็นกลุ่ม unstable high risk moderate risk แล้วก็ low risk เนาะซึ่งก็คือกลุ่มพวกนี้ดูยังไง high risk ก็คือพวกแบบทิมมี่เกิน3เกรสเกิน140อย่างเงี้ยหรือมีแบบการเปลี่ยนแปลงของทรอมโบนินขึ้นเยอะอะไรเงี้ยนะครับ EKG แบบเปลี่ยนอะไรเงี้ยนะกลุ่มนี้ก็เสร็จแล้วก็มาดูเรื่องของ bleeding risk เนาะว่าจะให้ดู multi platelet แล้วให้ anti coagulant ไปเสร็จแล้วถ้าเป็นกลุ่มที่เป็น non semi เนี่ยถ้าเป็น high riskหรือว่าคนไข้ไม่ค่อยดีอ่ะมีอะไรบ้าง heart failure hemodynamic instability ventricular arrhythmia หรือว่ามี recurrent หรือว่า refractory ischemia หรือ angina กลุ่มนี้เนี่ยถ้าเกิดมัน unstable มากจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้อง urgent devascularization แล้วก็อาจจะต้อง support ด้วยการใส่ intra aortic balloon pump นำไปก่อนกลุ่มที่จะเจอบ่อยจริงใน ER เนี่ยก็คือพวกกลุ่มแบบทิมมี่2เลยพอเนี่ยคือความเสี่ยงไม่รุนแรงพวกนี้ก็มักจะเก็บเอาไว้รักษา observe อยู่ที่ ER หรือขึ้นมา observe ward สัก12ชั่วโมง repeat EKG ถ้าทรอมโบนินมันแบบขึ้นต่อหรือว่าความคนไข้เริ่มแย่ลงหรือไม่ stable เนี่ยเราค่อยมาสายแบบรีบไป revasc แต่ถ้าไม่งั้นเนี่ยเราก็จะไปทาง non invasive stratification นะส่งไปทำ echo อะไรก็ว่ากันไปนะแล้วก็ค่อยให้ medical treatment อันนี้ก็น่าจะเป็นตารางสรุปนะฮะของกลุ่ม non STEMI ต่อมา60ปีเจ็บหน้าอกแล้วก็เป็น MI ละทำสเตนเสร็จละจะกลับบ้านแต่ว่ามีไขมันเยอะอ่ะก็คืออันนี้พิมพ์ผิดนะคอเลสเตอรอลเนาะก็คือตัวคอเลสเตอรอลได้180ไตรกลีเซอไรด์250 HDL 40อย่างนี้นะก็คือจะก็น่าจะต้องคำนวณเป็นนะว่าเหมือนกับแบบLDL เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะไม่รู้เด็กๆสมัยนี้คือความที่แบบโดนสปอยจนเจาะ LDL มาได้โดยตลอดเนี่ยต้องรู้จักไอ้ที่เขาเรียกว่าเป็น Fried Wall Formula เนาะก็คือถ้าเขาให้มาแค่นี้ก็ต้องรู้ว่าไตรกลีเซอไรด์หาร5ก่อน250หาร5อย่างเงี้ยจะเท่ากับ50นะแล้วก็ไปบวกกับ HDL ก็คือ40อย่างเงี้ยได้เท่ากับ90แล้วก็ไปหักลบออกจากไอ้ total cholesterol ก็คือเอา total cholesterol ใช่ไหมลบด้วย TG หาร5บวกกับ HDL นี่ก็จะเป็นสูตรของ LDL เพราะฉะนั้นก็คือ180ใช่ป่ะแล้วก็ลบ90ใช่ป่ะคำตอบก็คือ90นี่เป็นต้นอ่ะนั้นก็คือเขาก็ให้ช้อยมาว่า1ก็คือไปวัด LDL ใหม่ซึ่งจริงๆก็ไม่ต้องก็ได้นะหรือว่าจะรีพีทก่อน low intensity moderate intensity หรือว่าเป็น high intensity statin เนาะก็ถ้าโดยทั่วไปเนี่ยก็คือเ
คำแนะนำก็คืออ่ะส่งไลปิดโปรไฟล์แล้วก็ให้ high potency นะต้องการให้ลด LDL ลงอย่างน้อย 50% แล้วก็ระดับของ LDL ควรจะน้อยกว่า70นะอันนี้ก็เป็น goal ที่ต้องการเอาแค่นี้พอของ extern นะที่เหลือ SSTMI PCSK9 ช่างมันนะอ่ะอันนี้ก็อาจจะถามได้ว่าคนไข้อ่ะใส่สเตนต์มาแล้วเลฟเมนแล้วก็มีแอสไพรินกับพาสุเกลได้มาจากโรงพยาบาลข้างนอกแล้วน้องจบไป อยู่สัญญกรรมเขาจะผ่าเฮอร์เนียจะหยุดพาสุเกลกี่วันก่อนผ่าตัดนะก็มีช้อย3 5 7 9 11เนาะซึ่งอาจจะต้องรู้นิดนึงว่าแอนตี้เพลทเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยถ้าจะหยุดเนี่ยมันไม่เท่ากันเนาะสมมุติว่าเดย์0นี้เป็นเดย์ผ่าตัดใช่มั้ยอ่ะก็คือเดย์ที่ควรจะต้องหยุดก็คือมีอะไรบ้างถ้าเป็นไทกาคิลอ3วันถ้าเป็นโคพิโดเกล5วันถ้าเป็นพาสุเกล7วันใช่ปะเพราะนั้นบางคนก็จำไอ้ PCT ใช่ไหม PCT อ่ะพาสุเกลโคพิโดเกลไทคาคิลอ7 5 3จำไปเป็นอย่างดีปรากฏว่าเข้าไปในห้องสอบเข้าใจว่าตัว P ตัวเนี้ยย่อมาจากพราวิกเนี่ยก็ผิดอีกนะอุตส่าห์มีสูตรท่องจำได้แต่เอาเข้าจริงก็จำไม่ได้อยู่ไว้ตัวย่อย่อมาจากอะไรก็เจ๊งข้อนี้บอกว่า25ปีไม่มี underlying disease sudden cardiac arrest นะแล้วก็มี VF defib ไป200จูลแล้วก็ chest compression เริ่มคำ carotid pulse ได้ต่อมาให้ EKG มาดังรูปถามสาเหตุอันนี้ก็ต้องดูเป็นนะมันเป็นแบบ spot diag pattern recognition คำตอบก็คือ Brugada เนาะหน้าตาของ Brugada เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละหมายถึงว่าก็ถ้าเคยเห็นนะมันก็จะเหมือน light bundle นะก็คือเหมือนกับมีRSR พามอยู่ตรงนี้แล้ว ST มันก็จะยกอย่างต่อเนื่องบางคนก็บอกมันก็เหมือนแบบเหมือนขาตะกั่วอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแต่จะจินตนาการว่าบูการ์ดแนะนำมาหนึ่งว่าถ้าเกิดกรณีที่เราเหมือนกับไม่แน่ใจเนาะหมายถึงการติด V1 V2 บางครั้งไม่เห็นเนี่ยเราจะต้องไปติด V1 ลบ1อย่างนี้นะเขาเรียกบางคนก็เอา V1 นี่แหละย้ายขึ้นไปข้างบนอย่างนี้นะก็เรียก V1 ลบ1หรือว่า V2 ลบ1ขึ้นไปข้างบนก็ได้หรือว่าจะไปเอาหลีอื่นอะไรมาติดไม่เป็นไรถ้าตำแหน่งมันต้องสูงขึ้นไป1 intercostal space จากตำแหน่งที่เราติดที่ V1 กับ V2 จะเป็นหลีจะเป็นตำแหน่งที่ sensitive ในการ detect Brugada ซึ่งมี3 pattern นะtype 1เนี่ยบางคนเรียกว่าเป็น cove type อย่างที่เราเห็นเนี่ยมันก็คือมันมี J point มันยกขึ้นอย่างนี้เลยแล้วก็มี ST ที่มี descending slope แล้วก็มี T wave inversion นี่คือ cove type classic ส่วน type 2เนี่ยมันจะเป็น saddle นะก็คือเหมือนอานมายก J point ก็ยกเหมือนกันเสร็จแล้วก็ terminal ST ก็ยกอย่างนี้มากกว่า1มิลนะแล้วก็มี positive หรือ biphasic T wave ส่วนถ้าเกิดเป็น type 3เนี่ยก็คือ J point ยกเสร็จแล้วก็แต่ว่าตรงเนี้ยตรงท่อนกลางๆเนี่ยมันไม่ค่อยยกมากนะแล้วก็ไปเด่นตรงท้ายๆอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นไทสามก็เอาเป็นว่าไทที่น่ากลัวนะคือไทหนึ่งเจอบ่อยในบ้านเราโรคไหลตายอย่างเงี้ยบางคนก็อยู่อีสานเนาะกินข้าวเหนียวก็คือแปลว่าพวกนี้ต้องระวังไฮโปเคนะก็คือระวังไฮโปเคเพราะไฮโปเคมันทำให้แย่ลงนะแล้วก็พวกฟีเวอร์พวกอะไรเงี้ยการมีไข้ก็ทำให้แบบบุกกระด้ามันชัดเจนขึ้นมาได้นะก็ต้องระมัดระวังกินเหล้ากินข้าวเหนียวข้าวเหนียวคำโตๆเนี่ยแล้วไปนอนเนี่ยมันก็มีคาร์โบไฮเดรตกระตุ้นอินซูลินออกมาเนาะอินซูลินเราเอาไว้รักษาไฮเปอร์เคใช่ไหมอินซูลินออกมาเยอะๆมันก็ไฮโปเคก็ยิ่งแย่ลงบุกกระด้าก็สำแดงเด็กขึ้นมาตายกลางดึกอะไรเงี้ยอ่ะอีกอันหนึ่งที่ปีที่แล้วออกก็คือให้ approach เป็นลมเนาะซึ่งมันก็เอาจริงระดับ extern นะก็เอาแค่นี้พอหลักๆ ก็คือแยกว่าเป็นลมจริงจากหัวใจอ่ะก็เป็น cardiac อ่ะหรือว่าเป็นสาเหตุอื่นซึ่งสิ่งที่ extern ทำได้อ่ะก็คือการซักประวัติตัวร่างกายแล้วก็ EKG ถ้าเกิดสมมุติเราได้ประวัติว่าเขามีโรคหัวใจเช่นตรวจร่างกายแล้วมี murmur หรือผิดปกติหรือเขามีโรค underlying heart อยู่เดิมอันนี้ต้องสงสัยว่าเป็นลมนั้นเกี่ยวกับหัวใจหรือเปล่ามีประวัติครอบครัวที่เสียชีวิตจาก sudden deathมีประวัติ syncope ตอน exercise หรือแม้กระทั่งตอนหรือตอน supine พวกนี้คือประวัติของหัวใจประวัติ abrupt syncope อาการใจสั่นในระหว่างที่มี syncope หรือ EKG ผิดปกติพวกนี้ให้คิดถึงโรคหัวใจแล้วก็ไป work up ทาง cardiac ที่เหลือเนี่ยไปซักเพิ่มเติมเอ๊ะมันเป็นแบบ neurocardiogenic ซึ่ง neurocardiogenic เนี่ยภาษาเก่าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น vasovagal ก็คือ
เป็นลมแบบนางเอกในละครน่ะนึกออกป่ะโอ้รู้ว่าจะต้องจับฉลากแล้วใช้คะแนน NL ด้วยเป็นลมเนี่ยก็คือ neurocardiogenic syncope postural เปลี่ยนท่าใช่ไหมลุกขึ้นเร็วๆแล้วเป็นลม situational ใช่ไหมซึ่งหลักๆของ cardio เนี่ยก็มีภาวะที่เรียกว่าเป็น micturation syncope ก็คือไปปัสสาวะเป็นลมอย่างเงี้ยนะcarotid sinus hypersensitivity ก็คือโกนหนวดแล้วไปโดนตรงแถวๆ carotid sinus ผูกเนคไทแน่นจนเกินไปอะไรเงี้ยนะ CA nasopharynx มีประวัติฉายแสงแล้วขยับศีรษะแล้วเป็นลมอันนี้คือ carotid sinus hypersensitivity นะสิ่งที่ข้อสอบพอให้ตอบได้คือของ investigation กรณีที่สงสัยไปทางหัวใจเนี้ยส่ง holter monitoringแล้วถ้าเกิดสงสัยว่ามีพวกแบบ structural heart ก็สิบแปดก็จะไปทำทาน thoracic echo น้อยครั้งที่ต้องไปทำ electrophysiology testing อันนี้จะไม่เคยเป็นคำตอบที่ถูกต้องในช้อยใดๆถ้ามีช้อยนี้อยู่ให้ตัดทิ้งเขาไม่ออกข้อสอบ echo แน่นอนเวลาที่เห็นคนไข้เป็นลมให้ดู EKG ถ้ามันผิดปกติมันต้องแบบชนิดริทึมมันต้องแบบช้ามากหรือไม่ก็ต้องเร็วมาก brandy showerTacky Railway Abnormal World แบบชนิด3ล้อเห็น100เมตรวินิจฉัยได้แต่ถ้ามันดูแบบค่อนข้าง normal อ่ะให้มองหา5อย่างนะต่อไปนี้ A B C D E Abnormal QT หรือเปล่าเหลือบไปดูหัวกระดาษนิดนึง Prolonged QT หรือ Short QT หรือเปล่า Brugada อย่างเคสเมื่อกี้ Cardiomyopathy 4อย่าง Ischemic Cardiomyopathy ดูว่ามี Q Wave หรือเปล่าโฮคัมดูว่ามีseptal Q หรือเปล่านะ ARVC ดูว่ามีเอฟซิลอนเวฟหรือเปล่าของพวกนี้มันต้องเพ่งนะเดลต้านะในวูฟพาร์กินสันไวท์แล้วก็ PE ใช่ไหมฮาร์ทเรทเร็วนะมีลักษณะของ T wave inversion ที่ V1 ถึง V4 มี QT ที่โปรลองส่วน S1 Q3 T3 เนี่ยไม่ค่อยเจอหรอกเอาจริงนะแต่ว่าก็มองหาไปด้วยนะครับ70ปีหน้ามืดอันนี้บอกว่าเป็นข้อสอบองโคนะแต่จริงๆเป็นข้อสอบพูดผิดถูกแล้วข้อสอบคาร์ดิโอบอกหน้ามืดมา3เดือนใจสั่น EKG ดูไม่ชัดแต่ถ้าเหลือบไปดูเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันไม่สม่ำเสมอมันมีช่วงเร็วแล้วก็มันก็มีช่วงช้านะอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นซิกไซนัสซินโดรมก็คือแท็กกี้กับแบรดดี้อยู่ด้วยกันนะครับอันนี้ก็ถ้าซูมเข้าไปดูจริงๆก็จะมี PR interval ช่างมันเถอะมันแบบไม่ชัดเอาซะเลยเอานี้ดีกว่า Six Sinus Syndrome ก็คือกลุ่ม Brady กับ Tacky เนาะถ้าเกิดอย่างเงี้ย Pause ยาวเกิน3เซตอันนี้เรียกว่า Sinus Arrest แล้วก็มีช่วงไม่สม่ำเสมอเรียกว่า Atrial Fibrillation เพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยยากนิดนึงอาจจะต้องใช้ Pacemaker ใช่ไหมไปใส่พวกที่มันช้าแล้วก็ใช้ยาพวกแบบอาจจะเป็นเบต้าบล็อกหรือแอนตี้อาริทเมียไปกดที่มันเร็วเพราะฉะนั้นมีครั้งเร็วแล้วช้าอยู่ในคนคนเดียวกันก็จะรักษายากนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นซิกไซนัสซินโดรมนะส่วนใหญ่ก็ต้องใช้ยาแล้วก็ต้องใช้เพสร่วมกัน39ปีข้อต่อไป palpitation 3ปี EKG เป็นดังภาพอย่างเงี้ยดูเป็นไหมเวลาเจอฮาร์ทเรทช้าใช่ไหมเราก็ต้องไอดีนติฟายก่อนP wave เอ๊ะแล้วนี่ R อยู่ตรงนี้ R อยู่ตรงนี้เอ๊ะ P wave อยู่ตรงนี้เอ๊ะแล้วทำไม T wave ตรงนี้กับ T wave ตรงนี้หน้าตาไม่เหมือนกันหรือจริงๆในนี้มี P wave แอบซ่อนอยู่แล้วก็ P wave มาอยู่ตรงนี้หรือเปล่า P wave อยู่ตรงนี้หรือเปล่า P wave อยู่ตรงนี้หรือเปล่า P wave อยู่ตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็วัดเอ๊ะทำไมแบบ PP interval เนี่ยมันดูแบบเท่ากันนะอย่างนี้นะอย่างนี้ค่อนข้างเลื่อนๆไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือ complete heart block เนาะก็ complete heart block เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มีความต่างคนต่างเต้นก็คือ P wave ก็เต้นของมันไปแล้วก็ QRS ก็เป็นของมันโดยที่ไม่มีความสัมพันธ์กันนะระหว่าง P กับ QRS นะครับอันนี้ก็เป็น complete heart block ซึ่งเป็น severe third degree AV block เนาะนี่อันนี้ก็คือถ้าเราวัดนะเห็นไหมเราก็เอาลากไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะก็จะเป็น PP interval ที่ regular RR interval ที่ regular เวลาเจอ Brady cardiac คำถามที่ต้องถามก็คือต้องรีบด่วนไหมและมันบล็อกตรงไหนและหาเหตุนะก็คื
ถ้าด่วนก็คือคนไข้ไม่สเตเบิลนั่นแหละนะมีอาการเยอะหรือเจ็บหน้าอกฮาร์ทเฟลเลียร์หรือว่ามีไซน์ออฟช็อคเนาะเลเวลออฟบล็อกเนี่ยบล็อกที่ SA node AV node ที่ node หรือว่าเป็นที่infra nodal เนาะก็คือถ้าเป็นที่ sinus node disease ก็จะไม่มี P wave หรือว่าเป็นระดับ pause ถ้าเป็นที่ AV node จะเป็น P wave จะเห็นอยู่นะแต่ถ้าเกิดแยกระหว่างเป็น nodal กับ infra nodal เนี่ยตัดกันที่ QS กว้างหรือเปล่าถ้า QS เริ่มกว้างแล้วก็แสดงว่าเป็น infra nodal เป็นต้นนะครับซึ่งปกติเนี่ย normal activation เนาะSA node ก็ generate P wave ใช่ไหมแล้วพอมันลงมามันก็มาอยู่ที่ AV node เนาะแล้วถัดจากนั้นเนี่ยมันก็จะมี bundle of heat เนาะทั้งใต้ต่อเลเวลนี้มาเขาเรียกว่าเป็น infra nodal ถ้ามันเป็นแถวๆข้างล่างนี่ QS มันก็จะกว้างถ้ามันออกมาจากข้างบนไม่ได้ P wave มันก็ไม่เกิดตั้งแต่ต้นแต่ถ้า P wave มันเกิดมันลงมาแล้วมันมาติดอยู่ตรงกลางตรง QS แถวๆนี้ก็ P wave ต้องมีแต่ว่าถัดจากนั้นมันก็เลยบล็อกมันก็เลยช้าลงนะอันนี้ก็เลยต้องเข้าใจgeneration ของเวฟพวกนี้นิดนึงเขาบอกว่าอันนี้ลองดูซิว่าถ้าปกติ P ก็นำ QRS complex ใช่ไหมถ้าเป็น first degree ก็คือมีแค่ PR prolonged ใช่ไหม second degree เนี่ยบางครั้งมันก็ดรอปไปใช่ไหมส่วน third degree มันก็ต่างคนต่างเต้นเขาก็บอกว่าเอาเปรียบเทียบเป็นชีวิตคู่เนาะ P กับ R เหมือนคน2คนเวลาที่รักกันเนี่ยก็จะฟังความรู้สึกซึ่งกันและกันทั้งคู่เนี่ยก้าวเดินพร้อมกันบนเส้นทางชีวิตทุกอย่างปกติสุขชีวิตคู่ราบรื่นถ้าเป็น first degree เนี่ยจะเป็นช่วงเผลอไผลมีระยะห่างระหว่างกันแบบ first degree ดูภายนอกจะเหมือนไม่มีปัญหาอะไรนะไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นนะ first degree แค่ห่างกันเฉยๆไม่ต้องไปทำอะไร first degree ไม่ทำให้เกิดอาการจำไว้นะsecond degree เนี่ยเริ่มมีจังหวะที่ไม่ตรงกันแต่ก็ยังเป็นไปด้วยกันแบบมีครั้งคราวแบบนี้อาจจะเริ่มมีอาการแล้วแต่ยังไม่แตกหักอย่างนี้นะคือบางครั้ง P มาแล้ว QS ไม่มาตามอย่างนี้นะครับส่วนถ้าเกิดไทsecond degree ยังแบ่งเป็น morbid 1กับ morbid 2ถ้าเป็น morbid 1เนี่ยเขาเรียกเป็น Wenckebach phenomenon ค่อยๆห่างกันไปก็คือมี progressive PR prolong เกิดขึ้นเนาะบางคนเป็นแฟนกันอยู่ดีๆก็หายไปเลยไม่มีเวลาตั้งตัวถ้าเป็นรุนแรงก็เป็นไทป์2ก็คืออยู่ดี P มาปุ๊บ QS ก็หายไปเลยดรอปไปเลยส่วนถ้าเป็น third degree นี่คือตัวใครตัวมันไม่ฟังใครนี่ก็จะเริ่มหายนะและมีอาการนะครับต้องรีบรักษาเป็นต้นสาเหตุของ bradycardia ให้จำ 5 I เนาะ 1 ischemia 2 intoxication 3 infection inflammation 4 infiltration แล้วก็ 5 idiopathic intoxication เช่นยาเน้นแบบเบต้าบล็อกแคลเซียมชานอลบล็อกเกอร์อะมิโอดรอนแล้วก็ดิกอิเล็กโทรไลท์นะไฮโปไทรอยด์ไฮโปไฮเปอร์เคแล้วก็ไฮโปแมกนีซีเมียเนาะส่วนถ้าเป็นอินเฟคชันอินฟลามเมชันก็คือ IE นะที่มันกินเข้าไปที่เอโอติกรูทไมโอคาไดติสเนาะไม่ใช่ไวรัลอย่างเดียวอีกอันนึงที่บวกไปก็คือไมโครพลาสมามาด้วยฮาร์ดเดทชาร์ดได้เหมือนกัน SLE นะแล้วก็กลุ่มที่เป็น Connective Tissue Disease เนาะ Infiltrative Heart ก็มี Amyloid Malignant Tumor ที่เหลือก็คือไม่รู้เหตุนะครับ75ปี BP 140 80 Pulse ช้าเห็นไหม38 EKG เป็น Brady แล้วก็มี AV Block ควรทำอย่างไรต่อไปคำตอบคือให้อโทรปีนไปก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นไปตามACLS protocol Brady algorithm เนาะซึ่งหลักๆ ก็คือ heart rate น้อยกว่า50ประเมิน clinical ก่อนเนาะ maintain airway oxygen นะแล้วก็เปิดเส้น IV monitor rhythm monitor oxygen blood pressure ติด12 lead นะครับแล้วก็หาสาเหตุนะครับก็ถ้าเกิดว่ามี sign 5 sign ต่อไปนี้ของความไม่ stable hypotension ซึม sign of shock chest pain หรือว่ามีheart failure นะก็รีบให้การรักษาก็ให้อโทรปีนนั่นเองนะครับซึ่งควรจะต้องรู้โดสเนาะของต่างประเทศมันจุด5บ้านเราใช้โดสจุด6ไม่เป็นไรแอมป์1นั่นแหละแล้วก็รีพีท 3-5 นาทีให้แม็กซิมัมได้ถึง3มิลลิกรัมถ้าเกิดไม่ดีขึ้นก็โดปานะครับแล้วก็ต่อด้วยอีพิเนฟรินนะครับสาเหตุที่ต้องหานะเมื่อกี้บอกไปแล้ว MI ยาไฮโปเซียอิเล็กโทรไลท์นะครับอ่ะ50ปีแบรดดี้ไม่มีแบบ unconscious แล้วนะไม่มีเพาแล้ว EKG ให้ management ก็การเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่มีเพาก็ต้อง CPR ใช่ไหมก็คือเข้าสู่ algorithm pauseless ใช่ไหมก็ pauseless arrest algorithm เนาะก็คือ start CPR นะทุกรายซึ่งก็ต้องมีความแบบ
รู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงทุกๆ2นาทีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการให้อีพิเนฟรินทุก 3-5 นาทีซึ่งก็ต้องรู้จัก CPR quality ให้ดีเนาะว่าเรทเท่าไหร่นะ entitled CO2 ควรจะเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยเรท30:2อะไรเงี้ยพอใส่ทิวแล้วเปลี่ยนอะไรเงี้ยแล้วก็5 H5T มีอะไรบ้างต้องหาสาเหตุเสมออ่ะคราวนี้บอก hypertension มาด้วย arrest เลยแล้วก็ให้อะดรีนาลีนไปละ3โดสแต่ยังเป็น VT ไม่มีชีพจรอ่ะก็ตรงไปตรงมา powerless VT คำตอบก็คือ defibrillation ใช่ไหมซึ่งก็เวลาเข้าอัลกอริทึมเนาะ VF หรือ powerless VT เป็น shock cable rhythm เน้น500รอบนะซึ่งอันนี้ก็ต้องใช้ defibrillation แต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือ blood pressure ต่ำเหมือนกันheart rate เร็วนะ180แต่ว่าเป็น supraventricular tachycardia อันเนี้ยมีชีพจรยังวัดความดันได้นะยังมีชีพจรเป็น pulse full นะแต่ว่ามีไม่ stable แล้วแต่เป็น tachycardia แบบนี้จะต้องทำสิ่งที่เรียกว่า cardioversion ซึ่งต่างกับ defibrillation นะเพราะว่า cardioversion เนี่ยมันจะยังเป็นแบบ synchronous ใช่ไหมมันมีความ synchronous กับEKG ที่เราเห็นใช่ไหมแต่ถ้าเป็น defibrillation เนี่ยมันก็คือเป็น asynchronous ใช่ไหมเพราะฉะนั้น defibrillation ใช้แค่2กรณีก็คือ powerless VT กับ VF เท่านั้นข้อถัดไป58ปี DM hypertension มาด้วยใจสั่นเจ็บหน้าอก heart rate เป็น totally irregular ความดัน 90-60 มี variable S1 นะpan systolic murmur grade 3เนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยคือ AF ถูกป่ะนั้น AF ก็จะมี totally irregular varying S1 บางคนจะเขียนคำว่า pulse deficit ถ้าไปดู neck vein จะเป็น absent A wave พวกเนี้ยคือ keyword ของ AF ทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นก็คือ เราก็รู้ว่าเป็น AF แล้วแต่บัตรเพเชอร์90-60ทำยังไงก็เขาเข้าขายไม่ stable เนาะ BP ต่ำก็ทำ cardioversion เช่นกันก็สิ่งที่ต้องรู้ก็คือ เนี่ยพวกที่มี pulse ก็คิดเหมือนกันหมดแล้วก็ดูไฟให้ดีๆใช่ไหมเมื่อกี้บอกว่าเป็น AF มันคือ narrow irregular ใช่ไหมซึ่งมันก็ต้องใช้ไฟประมาณ 120-200 ส่วนข้อนี้ก็ออกอีกแล้วนะเนี่ย totally irregular varying S1 อย่างนี้นะคำตอบก็คือ cardioversion แล้วก็ต้องรู้ไฟนะว่า narrow regular ใช้เท่าไหร่นะ wide regular wide irregular อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ไม่มีอะไรอ่ะอันนี้เหมือนกันเลยนะอย่างเงี้ยแล้วก็เน้นว่ามีเจ็บหน้าอกอีกนะก็ตอบ cardioversion ออกซ้ำหลายปีมากนะครับอันนี้ก็เน้นโอเคข้อนี้55ปีเหนื่อยมีออทอปเนียก็คือมีสายของ heart failure เนาะใจสั่นมา1ชั่วโมงเป็น CVAS บัตรเพเซอร์ต่ำแล้วก็ heart rate เร็วเป็น AF นะแล้วก็มีเครปก็มีฮาร์ดเฟลเลอร์นั่นแหละ AF เรทเร็วก็ถาม management เนาะเพราะฉะนั้น AF ใช่ไหมเร็วมากกว่า150ก็คือเข้าแทคกี้คาร์เดียอัลกอริทึมได้และไม่สเตเบิลถูกป่ะเพราะว่ามีไซน์ของฮาร์ดเฟลเลอร์แล้วเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือคาร์ดิโอเวอร์ชันอันนี้ก็ออกแล้วออกอีกเปลี่ยนรูปแบบไปๆมาๆแต่ต้องแอนาไลซ์โจทย์ให้เป็นเนาะเขาถามเรื่องอาการของฮาร์ดเฟลเลอร์ว่าบวมแล้วก็นอนราบไม่ได้ใช่ไหมซึ่งก็คือไอ้นอนราบไม่ได้เนี่ยมันเป็นเล็บไซส์ใช่ป่ะส่วนไอ้พิตติ้งอีดีมาเนี่ยกับเฮปาโตสปิโนเมกาลีเนี่ยมันเป็นไรท์ไซส์แต่ว่าเขาถามพาโทฟิซิโอของไบเวนทริคูล่าเฟเลียซึ่งคำตอบก็คือโลว์ออฟคือหมายว่าไออาร์เทเรียลซิฟเนสอย่างเงี้ยBP ก็จะสูง P โหลดลดลงมันก็ไม่ใช่ฮาร์ทเฟเลียร์ถูกป่ะ
atrial fibrillation มันก็ไม่เข้าข่ายอ่ะ bundle pump ก็ไม่เข้าข่ายคือโจทย์อันนี้มันเป็นโจทย์ heart failure ซึ่ง choice เนี่ยมันไม่รู้ลอกมาถูกต้องหรือเปล่าแต่ถ้าให้เลือกใน5 choice นี้อันที่ดู make sense ที่มันจะเกี่ยวข้องกับ heart failure ก็น่าจะเป็นข้อ5นี่แหละนะอ่ะ25ปีมาด้วยไข้นะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของrespiratory อ่ะโทษก็คือมาด้วยไข้แล้วก็มีประเด็นก็คือเป็นอะไรฮาร์ทเรทเร็วนะแล้วก็มีเนคเวนโป่งไบเพรสเซอร์ค่อนต่ำเนาะมี S3 กระหลอบนี่ไงนะก็คือมีไซน์ของฮาร์ทเฟลเลียร์มีครีปิเตชันเนาะประวัติมีโปรโดมนำมาก่อนเสร็จแล้วก็มีโรคหัวใจเป็นฮาร์ทเฟลเลียร์ตามมาก็ต้องคิดถึงกลุ่มไมโอคาร์ไดติสเนาะก็สาเหตุเนาะก็ไวรัลเบอร์1ใช่มั้ยบ้านเราก็ปัจจุบันเพิ่มโควิดเข้าไปอันนึงเนาะแล้วก็ถ้าเป็นแบคทีเรียเนี่ยบ้านเราขอเน้นไมโครพลาสมาอันนี้ก็เจอบ่อยส่วนยาก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะ เวลาเจอไมโอคาร์ไดติสเนี่ยก็ดูซิสเตเบิลไหมหรือว่าไม่สเตเบิลหรือเป็นซับคลินิคอลบางครั้งก็ฉีดวัคซีนมา เจ็บหน้าอกอะไรเงี้ยฉีดไฟเซอร์มา2เข็มมาตรวจเจอขึ้นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติอย่างนี้เรียกซับคลินิคอลแต่ถ้ามีอาการเจ็บหน้าอกเหนื่อยอะไรเงี้ยก็มาดูซิมีความเป็นอาริทเมียหรือเปล่าหรือมีฮีโมดินิกไม่เซเบิลหรือเปล่าถ้าเป็นพวกนี้เนี่ยคงต้องเอาเข้ามาแอดมิดนะทำไบออปซีไปนะเสร็จแล้วก็สเตียรอยเนี่ยใช้แค่กรณีเท่าพวกนี้เท่านั้นนะไม่โอคาไดติดใจแอนเซลซาคอร์อิโอซิโนฟิลิกหรือเป็นออโตอิมมูนนะที่เหลือนี่คือซัพพอร์ตีฟทรีทเมนต์ไปนะครับอ่ะชายวัยกลางคนเหนื่อยเจ็บหน้าอกมีพิงค์ฟรอตตี้สปูตุ้มมีเอสแอมแกลล็อปทำอย่างไรนะก็maintain airway สิจริงต้องตอบ maintain airway ให้เรียบร้อยนะใส่ทิวหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็จัดการเรื่องของ fluid เนาะก็อาจจะต้องให้ furosemide นำไปก่อนเนาะนี้โจทย์มันไม่ complete อ่ะซึ่งหลักการรักษา acute heart failure เนี่ยก็คือลด preload นะลด afterload แล้วก็เพิ่ม contractility นะครับซึ่งลด preload ก็ใช้ diuretic นะลด afterload ก็ใช้ vasodilator contractility ก็ใช้ inotrope ไอ้ warm wet cold dry เนี่ยยังถึงแม้ไกด์ไลน์2021ตัดทิ้งไปแต่ว่ายังอยากให้ใช้อยู่นะก็คือประเด็นก็คืออ่ะถ้า perfusion ดีก็เรียกว่า warm ถ้าเกิด congestion ไม่มีก็เรียกว่า dry ถ้ามี congestion ก็เรียกว่า wet อันนี้เจอบ่อยสุดนี่ก็คือ wet warm นะซึ่งก็ใช้ diuretic กับ vasodilator นั่นแหละส่วนถ้า warm dry ก็ดีอยู่แล้วก็ไปจัดการเป็น outpatientส่วน wet cold เนี่ยตายบ่อยมากแล้วก็ต้องระวังช็อคพวกนี้นะต้องรีวาร์ดหรือเปล่าใช้ inotrope หรือเปล่า mechanical complicate mechanical surgery support จะต้องใส่ ECMO ไหมอย่างเงี้ยนะส่วน cold dry นี่เจอน้อยส่วนใหญ่ก็คือพวกเป็นต้องให้ fluid หรือเปล่าเป็น RV infarct หรือเปล่า bleed หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับกลุ่มนี้ก็ต้องดูให้ดีซึ่งในระดับ extern เนี่ยแล้วเวลาออกข้อสอบเนี่ยเขาชอบใช้แบบเนี้ยคือเขาอาศัยความดันเป็นตัวตัดสินว่าจะเลือกใช้ยาอะไรเป็นยาอะไรเป็นสำคัญเขาดูว่าเป็น hypertensive ADHF หรือเป็น non hypertensive ADHF แล้วก็เป็นพวกกลุ่มช็อคหรือเปล่าอันนี้คืออันที่ extern ต้องเอาไปใช้อะถ้ามาด้วยความดันสูงนะคือแบบโจทย์อย่างบางครั้งมันก็ extreme มันให้แบบความดัน180เลยเงี้ยถ้าอย่างนั้นน่ะใช้ยา vasodilator แล้วก็ใช้ diuretic คือเหมือน2อันนี้จริงๆสลับไปสลับมากันได้ในกลุ่มที่ความดันค่อนสูงถ้าไม่ค่อยดีเนี่ยเขาก็จะเติมไนโตรปาสไซด์เข้าไปได้อีกใช่ไหมแล้วดูซิต้องแอดมิดหรือเปล่าก็ไปดูซิมันตอบสนองดีไหมยูรีนออกดีไหมความดันร่วงไหมอะไรเงี้ยกลุ่มนี้ก็ถ้าเกิดว่าไม่มีฟีเจอร์ต่อไปนี้ก็อาจจะไปแบบobserve เร็วๆอะไรเงี้ยหรือว่าแบบอยู่วอร์ดแต่ถ้าเกิดมีไฮริสฟีเจอร์พวกนี้ก็อาจจะแอดมิดคริติคอลแคร์ยูนิตส่วนกลุ่มความดันปกติเนี่ยซิสโตลิกอยู่ระหว่าง90กับ140เนี่ยก็คือให้เดเรติกไปก่อนแล้วก็ไปประเมินนะถ้าเกิดว่ามีปัจจัยความเสี่ยงสูงก็อาจจะเติมเรื่องของเวโซเดเลเตอร์เข้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดความดันต่ำอันนี้ต้องทรีตเหมือนทุกช็อคนะซึ่งถ้าความดันต่ำเนี่ยใช้อโนโทรปนะแล้วก็ต้องแอดมิดทุกรายนะครับแล้วก็บางคนจะต้องใส่สายที่เรียกว่าเป็นสวอนแกนส์แคทิเตอร์หรือพัลมอรีอาร์ตอรี่แคทิเตอร์ด้วยซ้ำmanagement น้ำท่วมนะ congestion เนี่ยก็ขอทบทวนเรื่อง diuretic นิดนึงซึ่งเป็นยาสามัญประจำบ้านเนาะผมอาจจะเลิกเลทนิดนึงนะแต่ว่าคิดว่าอยากจะสอนให้ครบไปเลย
ก็มีตั้งแต่1966นะตั้งแต่มีการบรรยายเรื่องของ PKPD ของอันเนี้ยการดูดซึมของฟูโรซิมายเนี่ยนะมันคือครึ่งเดียวนะเพราะฉะนั้นกินไป40มิลลิกรัมเนี่ยเหลือจริงในเลือดที่20นะในเวลาเขาคอนเวิร์ตจากออรัลเป็น IV คือ2ต่อ1นะครับโดสโดยทั่วไปถ้าเป็นคนไข้นอก outpatient เนี่ยใช้ประมาณ 20-40 มิลลิกรัมนะ maintenance ก็คือ 40-240 มิลลิกรัม per day IV ที่ให้ที่สูงสุดเนี่ยจริงๆตาม recommend คือ600แต่บ้านเราเนี่ยนะเคยเห็นไหม1กรัมนะ1กรัมดิบใน24นี่โหดร้ายมากนะนั้นจริงๆแล้วเราใช้โดสเยอะมากเวลาให้กินเนี่ย onset ของยาเนี่ยอยู่ที่30-60นาทีถ้าฉีด IV เนี่ย onset ประมาณ5นาทีเลเวลขึ้นถึงพีคที่1ชั่วโมงนะครับมีผลโดยอาหารนะแล้วก็ประมาณ 50% เนี่ยเป็น renal metabolism นะครับ half life โดยทั่วไปเนี่ยประมาณ 1.5-2 ชั่วโมงแต่ถ้ามีโรคตับโรคไตหรือโรค heart failure half life ก็จะยาวขึ้นนิดหนึ่งนะครับมันอยู่ยาวประมาณ6ชั่วโมงก็เลยเป็นที่มาของคำว่า last 6ใช่ไหมที่บางคนบอกว่ามันมาจากคำว่า last 6 hour มันก็คือมันก็อยู่ในเลือดประมาณ6ชั่วโมงนะครับอาหารเนี่ยจะรบกวนการดูดซึมของฟูโรซิมายประมาณ 20% เพราะฉะนั้นถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงแล้วจะใช้ฟูโรซิมายเป็นยากินเนี่ยถามคนไข้ว่ากินก่อนอาหารได้ไหมนะครับถ้ากินก่อนอาหารก็จะทำให้ประสิทธิภาพยาดีขึ้นคราวนี้ไกด์ไลน์2021เนี่ยบอกว่าการใช้ลูปไดเรติกเนี่ยก็ recommend ใน acute heart failure เป็น class 1และให้ combine คู่กับไทอไซด์ถ้ากรณีมีไดเรติก resistance เป็น 2A ซึ่งอันเนี้ยการจะเลือกโดสตั้งต้นน่ะว่าเขาอะเป็น severe congestion หรือเปล่าก็อาจจะอาศัยตารางในการประเมินเนาะว่าโอ้โหแบบนอนราบไม่ได้เลยนั่งหอบแล้วก็ neck vein โป่งหรือเกินนะบวมชัดเลยเอ็กซเรย์ตามท่วม IVC โป่งอะไรเงี้ยลังอัลตราซาวด์เยอะอะไรเงี้ยกลุ่มเนี้ยเราอาจจะเลือกโดสสูงนะฟูโรซิมายบางคนก็ใช้ใช้160ใช้80ใช้240อะไรเงี้ยได้เลย IV ตั้งแต่ต้นเขารู้สึกว่าความรุนแรงมันเยอะอ่ะอย่างในรายอย่างเงี้ยคือหายใจแบบหอบใส่ทิ้วฟิล์มเปิดอย่างเงี้ยแล้วก็มีพิงฟรอตตี้เห็นไหมพิงฟรอตตี้สปูตุมอย่างเงี้ยไม่ต้องรอแบบโดสฟูโรซิมาย20อย่างนี้นะคือหมายความว่ามันท่วมขนาดนี้กว่าจะให้โดสน้อยๆมันก็ไม่ออกอะไรอย่างนี้เราอาจจะโบลัสแบบ240นำไปก่อนเลยก็ได้เพราะเราต้องการให้มันเร็วนะครับคราวนี้คำถามหนึ่งที่ชอบโดนถามก็คือว่าเขาชอบสอนว่าถ้าผู้ป่วยกินอยู่ด้วยโดสเท่าไหร่อ่ะให้เราคูณ 2.5 เท่าใช่ป่ะของโดสที่เขากินอยู่จากการศึกษาชื่อโดสทรายโจทย์คือถ้าคนไข้กินอยู่40มิลลิกรัมแต่มาแอดมิดด้วย acute decompensated heart failure จะใช้ IV เท่าไหร่เนาะคำตอบก็คือคูณเข้าไปอันนี้ผมพิมพ์ผิดอันนี้ก็คือนี่คือ OD นะก็คือหมายความว่าเขากินอยู่40มิลลิกรัม per day อ่ะ40มิลลิกรัม per day ใช่ป่ะแล้วก็คูณ 2.5 เข้าไปดื้อๆอย่างนี้เลยอ๋อโทษถูกแล้วtwice daily ข้างหลังมันเป็น twice daily ก็คือเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราก็คูณเข้าไปคูณ 2.5 เข้าไปดื้อๆกับโดสที่เขากินแล้วเราก็ให้เข้าไปเป็นเปลี่ยนจากออรัลให้กลายไปเป็น IV อย่างนี้เลยนะครับส่วนอันที่จะเติมว่าเราจะต้องเติมตัวที่2เข้าไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยให้ดูค่าไตนิดนึงพอแลบเครตินินเริ่มกลับมาเนี่ยให้ดูว่าโดสที่ให้ไปตอนแรกเนี่ยพอไหมนะครับปกติเนี่ยถ้า eGFR ดีนะเกิน45เนี่ยโดสของฟลูซิมายสัก80เนี่ยควรต้องรีสปอนส์แหละแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไตเขาไม่ดี GFR เขา 30-45 เนี่ยโดสควรจะต้องสัก120ถ้า eGFR เขาน้อยกว่า30เนี่ยโดสจะต้องสัก160นะถ้าเกิดให้ไปตอนต้นมันยังไม่พอแล็บค่าไตมันเพิ่งกลับมาก็ค่อยเติมเข้าไปให้พอแต่ถ้าเติมเข้าไปพอแล้วมันยังไม่ออกก็อาจจะต้องคิดถึง sequential nephron blockade แหละซึ่งคำว่า sequential nephron blockade เนี่ยก็คือใช้ยาขับปัสสาวะ2กลุ่มใช่ไหมคืออย่างฟูโรซิมายเนี่ยออกฤทธิ์ที่ลูปออฟเฮเล่ตรงนี้นะบล็อกโซเดียมโพแทสเซียม2คลอไรด์โคทรานสปอร์เตอร์เนี่ยแต่ถ้าบล็อกไปแล้วเนี่ยตัวโซเดียมมันหลุดลอยไปถึง DCT มันก็จะถูกดูดกลับด้วยไทตำแหน่งของ DCT เราอาจจะใช้ไทอะไซด์ไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยโซเดียมเลซิกบล็อกก่อนใช่ไหมแล้วก็ไทอะไซด์บล็อกตามไอ้คอนเซปต์แบบนี้เขาเรียกว่า sequential nephron blockade มันก็ทำให้ประสิทธิภาพมันดีขึ้น
นั้นในไกด์ไลน์2020เนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าเกิด เราให้ไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ออกมาดีอะไรเงี้ยตอนแรกเราจะดับเบิลโดสขึ้นไปก่อนดับเบิลโดสของยาขับปัสสาวะขึ้นไปก่อนแต่ถ้าเกิดยังไม่ดีขึ้นเราอาจจะพิจารณาคอมไบน์ซึ่งโกของยูรินเอาท์พุตที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการประมาณ100จนถึง150 cc per hour ในช่วง6ชั่วโมงแรกคุณจะต้องออกมาได้ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเราอยู่ในที่ที่หรูหรามากบางคนเขาส่งยูรินโซเดียมเป็นว่าลืมไปอันนี้คือไม่ practical ในประเทศไทยใช้ยูรินเอาท์พุตนี่แหละ100ถึง150 cc per hour นะ per hour นะในช่วง6ชั่วโมงแรกคนต้องได้แบบนั้นถ้าไม่ได้ก็ต้องทำอะไรสักอย่างให้มันดีคอนเจสให้เต็มที่ข้อต่อไป72ปีมาด้วยเหนื่อยออโทปเนียมา2วันมีประวัติโครี่มา2ปีนะแล้วก็ไม่มีไข้ฮาร์ทเรทได้120 regularตรวจร่างกายมีแพนซิสนะเกรด2ทับ6นะฮาร์ทโตซิกอินเดอะคอสตอลสเปซมิดคาวิคูลาไลน์มีเครปิเตชันนอกจากให้ฟูโรซิไมด์แล้วเนี่ยให้อะไรได้อีกอ่ะก็มีคอนเจสชัดเจนเนาะออทอปเนีย PND ใช่ไหมพอให้ฟูโรซิไมด์เสร็จใช่ป่ะดูบัตรเพรสเชอร์1208 120 60ใช่ป่ะก็เวทวอร์มถูกป่ะอันนี้คือเวทนะแล้วก็วอร์มคำตอบก็คือให้เวโซเดเลเตอร์บวกกับฟูโรซิไมด์แต่คือความดันเขาดีตั้งแต่ต้นมันเขาก็เลยให้ฟูโรซิไมด์ก่อนแล้วก็ค่อยมาให้เวโซเดเลเตอร์ตามนะครับเวโซเดเลเตอร์เนี่ยปกติก็คือโดยเฉพาะกรณีที่มีพวกนี้นะ acute MR acute AR severe hypertension กลุ่มนี้ได้ประโยชน์นะครับไม่ลดอัตราตายนะแต่อาจจะทำให้อาการดีขึ้นแล้วก็จะทำให้แบบอยู่เนี่ย ICU สั้นลงบ้านเราก็มีแค่ในตัวกิสลีนในตัวปัสไซนะไม่มีเนสเซเรทายนะครับอย่างที่บอกก็คือโดสของไนโตรกิสลีนเนี่ยก็คือถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยก็คือเป็น ISDN หรือ Isodil เนี่ยมันจะประมาณ5มิลลิกรัมนะครับอันนี้คือให้สับลิงกัวซ้ำได้นะครับถ้าเป็น IV เนี่ยก็จะเป็นฟอร์มที่เรียกว่าไนโตรกิสลีนหรือ NTG เนาะซึ่ง1ไวออลของ NTG เนี่ยมี10 ml นะครับแล้วก็มี50มิลลิกรัมซึ่งเวลาเราออเดอร์เนี่ยเราจะออเดอร์ให้ผสม1ต่อ5ซึ่ง1ต่อ5ทำได้หลายแบบมากนะพยาบาลเนี่ยอาจจะดูดมาจากตรงนี้4 cc ซึ่งได้20มิลลิกรัมเนาะแล้วไปบวกกับน้ำ101อันนี้ก็1ต่อ5เหมือนกันแต่วิธีที่แนะนำเนี่ยแนะนำแบบที่2นี่นะครับก็คือดูดมาให้หมดเลย10 ml มันจะเท่ากับ50มิลลิกรัมแล้วผสม 5% ดีวอเตอร์250เพราะฉะนั้น50ต่อ250เขาเรียกว่าเป็น1ต่อ5เพราะฉะนั้นมันจะไม่เหลือยาเลยก็จะทำให้เขาผสมได้อย่างสะดวกนะครับแต่ถ้าเราต้องการจำกัดน้ำบางคนก็บอกว่าอยากให้น้ำแค่ร้อยเดียวอ่ะเราก็จะผสมเป็นแบบ1ต่อ2ซึ่งไม่ค่อยนิยมนะอันที่อยากให้ออเดอร์เป็นแบบ2เนี่ยนะก็คือ1 vial เนี่ยนะครับบวกน้ำ250คราวนี้เวลาเขาสั่งมาเขาอยากได้สตาร์ทที่เรท5ไมโครกรัมเปอร์มินิตแล้วก็ไตเตรตตามบัตรเทรชเชอร์วิธีเปลี่ยนไมโครกรัมเปอร์มินิตน่ะให้เป็น cc per hour หรือ ml per hour เนี่ยก็คือใช้สูตรว่าเรทเนี่ยเท่ากับ6คูณโดสหารด้วย100คูณของเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคูณเราต้องการโดสตั้งแต่5จนถึง100ไมโครกรัมเปอร์มินิตใช่ไหมแล้วคองเราคือ1ต่อ5เวลาเราออเดอร์ไปเนี่ยมันก็จะดริปอยู่ที่ประมาณ 1.5 จนถึงประมาณ 30cc per hour ใช่ไหมพูดง่ายๆก็คือถ้าเอาสักแบบเริ่มต้นเนี่ยก็คืออาจจะแบบเนี่ยเริ่มด้วย2นะ 3cc per hour แล้วก็ไตเตรตตามบัตรเพรสเชอร์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในตัวปัสไซใช้น้อยเพราะว่ามันเป็นตัวที่ต้องห่อด้วยตัวกันแสงคือถ้ามันโดนแสงแดดเนี่ยมันจะเสียคุณสมบัติเพราะฉะนั้นในตัวปัสไซก็จะต้องใช้ใน ICU หรือใน CCU เท่านั้นเราต้องระวังเรื่อง toxicity คือไซยาไนด์นะแต่ว่ามันเด่นในการขยายหลอดเลือดแดงในขณะที่ไนเตรตใน NTG เนี่ยเด่นในการขยายหลอดเลือดดำลด preload ของไนเตรตแต่ในตัวปัสไซมันจะลด afterload อ่ะข้อถัดไปผู้ชายความดันสูงเลย220มีไซน์ของ heart failure ถ้าความดันขนาดนี้เนี่ยมันต้องใช้ยาลดความดันก่อนใช่ไหมซึ่งในที่นี้มีไนเฟติปีนไนโตรปัสไซด์และแคปโตพิลให้เลือกไนโตรปัสไซด์เนาะไนเฟติปีนเนี่ยแม้ว่ามันลดความดันได้ดีก็ตามแต่ว่ามันเป็นแคลเซียมชานอลบล็อกเกอร์เนาะซึ่งถึงแม้ว่ามันเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นนอนไดไฮโดรไพริดีนเนี่ยนะแต่ว่ามัน
มีบางส่วนที่มัน cross ไปออกฤทธิ์ที่หัวใจได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้ contractility เนี่ยลดลงได้เหมือนกันแล้วก็ไม่อยากจะใช้คราวนี้คนแก่65ปีแน่นหน้าอกมา1วันเหนื่อยเนาะแล้วก็มีไฟครับนะ respiratory distress ขาบวมไม่บอกอะไรมาเลยไม่บอกความดันไม่บอกอะไรมาเลยเพราะฉะนั้นก็แต่ไม่มีไดยูเรติกใช่ไหมในชอยก็คือเดาว่าอาจจะให้ไปแล้วเพราะนั้นก็เหลือเวโซเดเลเตอร์ก็จะมี NTG ดิวทราเซมไฮดราซีนอะเทนาลอนแล้วก็ไนโตรปัสไซด์เลือกได้2ตัวเนาะแต่ถ้าเอาเซฟคือไม่บอกค่าไตไม่บอกอะไรมาเลยเนี่ยก็จะใช้ NTG ก่อนคือไนโตรปัสไซด์เนี่ยระวังนิดนึงถ้าไตไม่ดีแก่ๆหรือว่าลิเวอร์ไม่ดีมันจะมีท็อกซิซิตี้เยอะเอาเซฟก็ถ้าไม่รู้แล็บไม่รู้อะไร NTG ก็จะปลอดภัยกว่าคราวนี้ดิวทราเซมไม่ให้นะเพราะว่าดิวทราเซมเนี่ยมันลดฮาร์ทเรทใช่ป่ะแล้วก็มันลดคอนทราคทิลิตี้ของฮาร์ทมันให้ในฮาร์ทเฟเลียร์มันจะแย่ลง IV ไฮดราลาซีนจริงๆก็ได้อยู่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นตัวที่แบบเราแบบ recommend นะมันจะมีพวกแบบ reflex tachycardia อะไรเงี้ยอะเทนาลอลไม่ให้เลยนะเพราะว่ามันเปียกอยู่ใช่ป่ะมันคอนเจสไม่ได้ห้ามให้เบต้าบล็อกเกอร์ถูกป่ะในตอนที่คอนเจสในตัวพัสไซจริงๆก็เป็นช้อยที่น่าสนใจแต่ว่าต้องมีข้อมูลมากกว่านี้ถ้าโจทย์สั้นๆแค่นี้ก็คงต้องตอบแบบนี้ไปก่อน72ปี MI เมื่อ2ปีก่อนมาได้เหนื่อยนอนราบไม่ได้บัตเพรสเชอร์โอเคฮาร์ทเรทประมาณ100กว่าๆแล้วก็เป็นหายใจเร็วเนกเวนเอ็นกอสมี S3 กันหลอบยาอะไรมีประโยชน์มากสุดคืออย่างที่บอกไงว่าถ้าเป็นข้อสอบ extern อะไรอย่างเงี้ย NL comp เนี่ยเขาจะชอบให้ดูบัตรเพรสเชอร์แล้วก็เอาซิมตอมของฮาร์ทเฟลเลียร์แล้วให้ทรีตตามบัตรเพรสเชอร์เพราะฉะนั้นความดันไม่ได้สูงเวอร์มากใช่ป่ะมีคอนเจสชัดเจนอันเนี้ยต้องไดยูเรติกเข้าไปก่อนไดยูเรติกไม่มีในชอยคราวนี้ก็ต้องเป็นเวโซไดเลเตอร์ไอ้กลุ่มพวกแบบยากระตุ้นหัวใจอะไอโนโทปทั้งหลายอะผิดทั้งหมดเพราะ BP ไม่ได้ต่ำถ้า BP มันแบบ90หรือ BP 80เนี่ยก็ต้องใช้ยากระตุ้นหัวใจแต่ BP เขา126เพราะนั้นดีจ็อกซีเนี่ยผิดโดบูเนี่ยผิดนึกออกป่ะแล้วก็เบต้าบล็อกเกอร์ไม่ให้เพราะเปียกถูกป่ะดิวทราเซมก็ไม่ให้เนี่ยคิวฮาร์ทเฟเลียร์ที่บอกไปแล้วก็เหลือช้อยเดียวเหมือนกันก็คือไนเตรตไอ้อย่างเงี้ยก็ถามซ้ำๆชอบออกมากนะปีนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะพลาดคราวนี้อ่ะ21ข้อ55ปีมาด้วยแบบเหนื่อยฟาทีกบัตเพรสเชอร์ต่ำแล้วนะอันนี้ต่ำอ่ะแล้วก็มีเพาเรทเร็วเนกเวนโป่งอาจจะให้คีย์เวิร์ดมาคือ pulse sus paradoxus distant heart sound globular heart shape มาเต็ม low stage อันนี้ก็แดกได้ก็คือคำตอบคือ tamponade CA breath นะแล้วมาด้วยเหนื่อย BP ต่ำเนกเวนโป่งนะลังเคลียแล้วก็เสียง heart sound ลดลงอันนี้ก็ tamponade เช่นกันในเบื้องต้นอาจจะต้องให้น้ำไปก่อนนะครับถ้าเกิดไม่มีช้อยให้เจาะนะก็โหลด fluidอันนี้เขาเรียก Beck's Triad ก็คือ neck vein โป่งนะมี distant heart sound หรือ muffle heart sound แล้วก็บัตรเพรสเชอร์ต่ำนี่เป็น Beck's Triad ก็วินิจฉัยว่าเป็น cardiac tamponade นะครับชายถูกยิงที่เล็บ paracerebral บัตรเพรสเชอร์90-60 neck vein โป่ง faint heart sound อันนี้ก็เจาะไปนะอันนี้ก็เป็น trauma นะครับแล้วก็เป็น tamponade นั่นเองนะจริงก็ต้องคอนซัลท์สันนะถ้าเอาพอจริงก็คือต้องคอนซัลท์ CVT ก่อนอ่ะต่อมา20ปีเนกเวนโป่งมัฟเฟิลฮาร์ทซาวด์ชอบออกมากเลยนะก็เป็นเทมโพนาดนั่นแหละก็เพอริคาร์ดิโอเซนติซิสคือคอมพลีอ่ะชอบถามเพราะว่าเรามาเจอบ่อยเจอทุกวันที่ ER ซึ่งเพอริคาร์ดิโอดีซีสอ่ะมันมีโรคที่อาจจะต้องรู้เพิ่มนิดนึงก็คือตอนช่วงที่มันเป็นแอคิวเพอริคาร์ดิติสตอนนี้มีการอักเสบใช่ป่ะสักพักมันก็สร้างน้ำออกมาก็เป็นเพอริคาร์ดิอลเอฟฟิวชันถ้าน้ำมันเยอะจนกระทั่งมันเกิดฮีโมเดนามิกคอมโพรไมซ์และมันก็จะกลายเป็นคาร์ดิแอคเทมโพนาดงั้นช่วงต้นเนี่ยตอนเพอริคาร์ดิติสก็อาจจะได้แค่เชสเพนเพอริคาร์ดิอลรับมี EKG ที่ผิดปกติคราวนี้ไอเอฟฟิวชันจะก่อเรื่องไม่ก่อเรื่องขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่มีอยู่นะครับว่าเยอะหรือเปล่าส่วนเทมโพนาดนี่คือมีพาวซัสพาราด็อกซัสมีฮีโมเดนามิกคอมโพรไมซ์และมีภาวะหนึ่งที่หลังๆออกสอบบ่อยมากขึ้นแล้วคุณหมอก็แบบไม่เข้าใจไม่รู้จักเขาเรียกคอนสตริกตีพริคไดติสก็คือมันกลายเป็นว่ามันมีการอักเสบแล้วมันมีแบบหินปูนมีแบบแคลเซียมแล้วมันเทิร์นไฟโบรซิสไปหมดแล้วนั้นเยื่อหุ้มหัวใจมันจะแข็งเหมือนเป็นแบบเป็นแก้วเลยอ่ะนึกออกป่ะซึ่ง constrictive pericarditis เนี่ย most common เนี่ยเกิดจาก tuberculosis นะมี TB มีปอด TB แล้วมันก็เข้าไปในเพอริคาร์เดียมแบบนี้นะแล้วก็มา represent ด้วย right side heart failure นะ
ขาบวมตับโตในบริเวณโป่งอย่างงี้นะครับหายใจก็จะมีไซน์ที่เรียกว่าเป็น Kussmaul sign อย่างงี้นะอันนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดของ constrictive pericarditis นะครับพริคาเดียมอ่ะมันห่อหุ้มหัวใจก็จริงนะแต่ว่าก็คือมันไม่ได้ห่อหุ้มทั้งหมดด้านบนเนี่ยมันถึงแค่เอลตาส่วนด้านหลังเนี่ยมันไม่ได้ห่อหุ้มเลฟเอเทียมทั้งหมดพวกพัมรีเวนพวกนี้อยู่นอกพริคาเดียมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีการฉีกขาดของเส้นเลือดเอลตาเช่นในข้างบนตรงเนี้ยมันแทขึ้นมาเนี่ยมันสามารถที่จะมีทะลุออกมาแล้วก็เลือดเนี่ยมันเทเข้าไปอยู่ในพริคาเดียลสเปซได้นะครับเพราะนั้นในพวกที่เป็นดิสเซกของ ascending aorta ตรงนี้สามารถที่จะมีพริคาเดียล effusion มีเลือดเข้าไปในนั้นได้ด้านข้างเนี่ยมันมี phrenic nerve อยู่2เส้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหาไปผ่าตัดอะไรก็ตามก็อาจจะมีปัญหาเรื่อง diaphragmatic paralysis เกิดขึ้นได้นะครับยกตัวอย่างคำว่า widening mediastinum เนี่ยก็คืออย่างเงี้ยนะก็คือมีความกว้างนะส่วนใหญ่ก็คือเกินสักประมาณแบบ8เซนอะไรเงี้ยนะก็นี่ก็คือตัวอย่างของ widening mediastinum ซึ่งพอไปดูในหัวใจเนี่ยก็จะพบว่ามีลักษณะของเอลต้าเนี่ยปกติเป็นอย่างนี้แต่มีเส้นอยู่ข้างในนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็น flap นะก็คือมีการฉีกขาดของหลอดเลือดเอลต้าแล้วเลือดมันก็ซ้อออกไปข้างนอกตรงนี้นะครับห่อหุ้มหัวใจเอาไว้เป็นสีเทาๆตรงเนี้ยนะนี่ก็คือเป็นเลือดนะครับก็ยืนยันด้วยการวัด half fill unit นะแล้วคนพบว่าคอนเทนต์ที่อยู่ข้างนอกหัวใจสีเทาๆทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเป็นเลือดนะเป็น blood เข้าไปนะครับพอไปทำautopsy นะก็เจอว่าเลือดทั้งนั้นเลยนะครับหลุดออกมาอยู่ข้างนอกตรงนี้นะครับก็คือเป็นภาวะที่เรียกว่าเป็น hemopericardium นะครับมีพูดไปแล้ว Tausus paradoxus เนี่ยต้องรู้คำนิยามว่าแปลว่ามีการดรอปลงของความดันซิสโตลิกเกิน10ในช่วงหายใจเข้านะซึ่งก็มีคำอธิบายว่าพอน้ำในเยื่อหุ้มหัวใจมันเยอะเนี่ยพอเราหายใจเข้าในเลือดมันพยายามจะกลับเข้ามาฟิลนะแต่ว่ามันมาไม่ได้เพราะว่ามันโดนน้ำจากข้างนอกดันเอาไว้อยู่มันก็เลยไปทำให้เซปตัมตรงเนี้ยมันโป่งไปอีกด้านหนึ่งแทนนะก็เลยทำให้การเกิดการลดเรื่องของฟีลลิ่งแล้วก็ลดเรื่องของ LV stroke volume ตอนหายใจเข้าบัดเพเชอร์มันก็เลยดรอปนะตอนหายใจออกก็ตรงข้ามกันอีกอันหนึ่งที่นสพ.สับสนคือ electrical alternance เพราะว่า pulsus paradoxus electrical alternance แล้วก็ pulsus alternance เป็นภาษาที่แบบคล้ายคลึงกันนสพ.ก็จะงง electrical alternance เป็นภาษาของ EKG นะแปลว่ามีการ voltage ของ EKG เนี่ยตัว R wave เนี่ยสูงเตี้ยสลับกันตัวเว้นตัวนะซึ่งเจอในนี่แหละพวก effusion tamponadeคือนี่คือ echocardiogram ของคนไข้ที่มีน้ำล้อมรอบหัวใจอยู่จะเห็นได้ว่าหัวใจเวลามันมีน้ำอยู่ในเยื่อหุ้มหัวใจเนี่ยมันจะแกว่งมันลุกตุ้มเลยนะมันเพนดูลัมซึ่งมันมีตรงเอเปกตรงนี้เดี๋ยวมันก็มูฟขึ้นไปข้างหน้าแล้วก็มูฟลงมาข้างหลังเนาะซึ่งเวลาเราติด EKG เนี่ยอันนี้เป็นด้านหน้าของคนไข้อันนี้เป็นด้านหลังของคนไข้นะเพราะฉะนั้นเราจะเอาไอ้จุ๊บ EKG ของเราเนี่ยนะไปวางไว้อยู่ตรงด้านหน้าที่ chest wall ของคนไข้ถูกปะเวลาที่ไอหัวใจเนี่ยมันแกว่งไปหาตัว lead EKG อะ voltage มันก็จะตัวสูงเห็นไหมแล้วพอมันหนีออกมาจาก lead EKG voltage มันก็จะตัวเตี้ยเพราะฉะนั้นเลยทำให้ทำไมในคนไข้ที่เป็น tamponade เนี่ยมันมีลักษณะ EKG ที่แบบตัวสูงเตี้ยสูงเตี้ยสลับกันตัวเว้นตัวที่เรียกว่าเป็น electrical alternance แล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งก็คือหัวใจเนี่ยแกว่งเลยนะแกว่งไปมาอยู่ในถุงน้ำเนาะถ้าซีเวียมากเลยเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็น R wave เป็นบวกแล้วเป็นลบสลับกันตัวเว้นตัวแบบนี้เลยก็ได้นะอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็น electrical alternance total list นะเป็น severe form ของ electrical alternance วิธีการเจาะ pericardiosynthesis เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเข้าสับไซฟอยด์เนาะนอนหงาย45องศานะแล้วก็ทำมุมนะประมาณสักเนี่ย30ถึง45กับสกินใช้ echo เป็นตัวไกด์นะคอนเฟิร์มตำแหน่งนะแล้วก็ดูดนะ negative pressure ตลอดเวลาตอนที่เราจะเข้าไปนะครับข้อถัดมาบอกว่ามาด้วยอาการคนไข้ผู้ชายมาด้วยเจ็บหน้าอกแล้วก็ตรวจเจอ crashy triphasic heart sound ให้ EKG มาอ่านเป็น diffuse ST elevation time diag นะอันนี้ก็เป็น pericarditisก็คือเสียงของ pericarditis เนี่ยคลาสสิกเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น triphasic นะเรียกว่าเป็น pericardial friction rub เวลาฟังต้องฟังท่านั่งโน้มตัวไปข้างหน้านะครับแล้วใช้ไดอะแฟรมนะแล้วก็ให้คนไข้หายใจออกให้สุดแล้วกลั้นใจไว้นิดหนึ่งนะครับลักษณะเนี่ยจะเป็น triphasic
นะครับซึ่งก็คือมักจะแบบ transient นะบางคนฟังไม่ได้ยินและน้ำไม่เนาะน้ำไม่เยอะถ้าน้ำเยอะจะไม่ได้ยินนะครับก็จะมีเนี่ย systolic diastolic นะแล้วก็มีแบบearly atrial systole นะก็เสียง3เสียงตามเฟสนี้นะครับซึ่ง early diastolic นี่เป็น passive ventricular filling แล้วก็ช่วง late diastolic นี่เป็น atrial systole นะครับแล้วก็ข้อถัดไปมาได้ low grade fever ปวดเมื่อยตามตัวเจ็บหน้าอกมา1วันอาการเจ็บหน้าอกถ้าโน้มตัวไปข้างหน้าดีขึ้นนะครับแล้วก็มี friction rub ที่ apex เนาะอันนี้ก็เป็น pericarditis การรักษาก็คือให้ NSAID เนาะก็ดูอันนี้ละกันเวลาทั่วไปเวลาเราจะวินิจฉัย pericarditis เนี่ยเราอาศัย2ใน4 criteria 1ก็คือมีอาการ pleuritic chest pain หรือเปล่าเป็น positional retrosternal chest painตรวจได้ pericardial friction rub ซึ่งเป็น pathognomonic EKG typical echo เจอ pericardial effusion ถ้ามี2ใน4 criteria เนี้ยก็จะวินิจฉัยการรักษาเนี่ยก็คือเนี่ย ibuprofen นะ600ถึง800มิลลิกรัมนะครับทุก6ถึง8ชั่วโมงเป็นเวลานาน10ถึง14วันค่อยๆลดโดสลงหรือจะใช้แอสไพรินก็ได้นะครับอาจจะต้องบวก PPI ถ้าเกิดเขามีอาการแบบแสบท้องอาจจะบวกโคชิซินนะครับได้อะไรประมาณนี้นะครับมีการศึกษา typical EKG ของ pericarditis เนี่ยควรจะดูให้เป็นนะก็คือลักษณะ ST elevation ของเขาเนี่ยมันจะแบบยกเยอะมากก็คือมีความเป็น diffuse อย่างเงี้ยนะฮะยกทุกลีดเลยจนแบบเอ๊ะโรคทำไมไม่มี reciprocal change เลยลีดเดียวที่ไม่ยกคือ AVR นี่คือลักษณะ typical ของ ST elevation ใน pericarditis และจะมีลักษณะของ PR segment depression PR มันเนี่ยดูนี้จุ่มเข้าไปเห็นไหม PR มันจะแบบแหลมลงข้างล่างนี่นะ PR มันจะแบบทิศทางมันจะ point ลงข้างล่างนี่เขาเรียก PR depression เป็นทุก lead lead เดียวที่ PR ไม่ยกคือ AVR เห็นไหม PR มันก็จะ elevate ขึ้นไปนะก็อันนี้เป็น typical pericarditis ก็ควรจะดูให้เป็นนะครับข้อถัดไป22ปีนะพี่สาวเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจตอนท้องแล้วก็ตัวสูงแขนยาวประวัติอย่างนี้ก็ต้องคิดถึงมาแฟนถูกไหมมาแฟนมีอะไรเกี่ยวกับหัวใจบ้างใช่ไหมเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่ามีดิสเซกได้ใช่ไหมแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับพวกโรคเอลต้าอะไรเงี้ยได้ตรวจร่างกายมีเมอร์เมอร์ซึ่งเมอร์เมอร์เป็นไดอะสโตลิกก็อย่างเงี้ยก็ต้องคิดถึงเมอร์เมอร์ของ aortic regurgitation ก็มีคนกล่าวว่าอับราฮัมลินคอนเดี๋ยวลองดูนี้อันนี้เป็นเมอร์เมอร์ของ AR ตุบฟู่ตุบฟู่ตุบฟู่เห็นไหมได้ยินชัดที่ตรงบริเวณ left lower paracerebral border เนาะซึ่งถามว่าสัมพันธ์กับอะไรนะก็คือรูป B เนี่ยรูป A เป็นอับราฮัมลินคอนรูป B เนี่ยก็เป็นลักษณะของ pulse ที่คอนะที่โป่งออกมานะครับส่วนรูป C เนี่ยเป็นลักษณะของยูล่านะที่แบบมีการเต้นตามจังหวะของหัวใจนะ3รูปนี้เกี่ยวกับเมอร์เมอร์ของ AR รูปที่ไม่เกี่ยวก็คือไอ้พวกนิ้วประหลาดอันนี้นะครับซึ่งนิ้วโป้งเนี่ยดูเหมือนไม่เหมือนนิ้วโป้งมันเป็นนิ้วอื่นนิ้วทั่วไปอันนี้เขาเรียกว่าเป็น finger-like thumb อันนี้ก็จะเจอในโรค ASD นะครับAR เนี่ยถ้ามันเป็นโรคที่ลิ้นหัวใจรั่วไปกระทบเล็บเวนติเคิลใช่ไหมเพราะนั้นปล่อยไว้ระยะยาวเล็บเวนติเคิลจะขยายโตออกขยายไปด้านข้าง S1 จะเบา A2 เนี่ยแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นroot disease A2 จะปกติหรือดังขึ้นแต่ถ้าเป็น valve disease เนี่ย A2 จะเบาลงเมอร์เมอร์ของ AR นี่อาจจะเป็น systolic ร่วมด้วยนะหรือเรียกว่าเป็น to and fro กรณีที่มี relative AS อาจจะได้ยิน S3 galop ได้นะครับคลาสสิกเมอร์เมอร์ของเขาเนี่ยจะเป็น diastolic blowing ที่ early peak แล้วเป็น decrescendo pattern ถ้าเมอร์เมอร์ยิ่งยาวจะ severity ยิ่งมากนะครับมีเมอร์เมอร์ที่เป็น variation บางอย่างเช่น cooling dove murmur อันนี้ก็จะเจอใน valve perforation นะครับไม่ได้เจอบ่อยมากการแยกระหว่าง AR ว่าเป็น root หรือเป็น valve เนี่ยให้ดูตำแหน่งถ้าดังที่สุดที่ herbs point herbs point ก็คือช่อง3ข้างซ้ายแสดงว่าเป็น valvula แต่ถ้าอยู่ที่ right นะให้จำว่า right เท่ากับ root ก็คือ right paracerebral ถ้าดังสุดเป็น root AR แล้วก็ถ้าได้ยิน austin flint murmur ก็บอกว่าเป็น severe AR นะครับ
อับราฮัมลินคอล์นเนี่ยเป็นคนที่ตัวสูงมากชื่อว่าเป็นหมาแฟนซินโดรมสูงกว่าคนทั้งกองทัพในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่สปีดชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูปแมนนวลเนี่ยพัฒนาแล้วเพราะฉะนั้นลักษณะเต็นท์หรือคนอื่นที่ยืนอยู่เนี่ยจะถ่ายได้ชัดแต่ว่าศีรษะของอับราฮัมลินคอล์นเนี่ยสั่นตลอดเวลานะครับมีลักษณะหนึ่งของคนที่เป็น chronic CVAR ที่มีลักษณะของ head nodding เรียกว่าเดิมมุดเสร็จสายเพราะฉะนั้นรูปของอับราฮัมลินคอล์นมักจะเป็นรูปวาดทั้งหมดรูปถ่ายเนี่ยมักจะจับหน้าของท่านนิ่งๆไม่ค่อยได้เพราะท่านศีรษะผงกส่วนไซนี้ก็เป็น corrigan นะฮะก็คือเจอได้ในคนที่เป็น hyperdynamic มี pulse ที่มันแรงนะครับทุกที่เลยนะฮะซึ่งก็มีลิ้นไก่เต้นได้เหมือนกันนะฮะคือองคาพยพเต้นทั่วร่างไปหมดนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นมุลเลอร์ไซน์นะครับที่เล็บก็เหมือนกันนะฮะถ้าดูดีๆตรงปลายเนี่ยจะมีลักษณะของพาวเซชันแป๊บๆแป๊บๆโผล่ขึ้นมานะฮะก็เรียกว่าเป็นควิงเก้ไซน์นะครับแล้วก็ออสซินฟลินท์เมอร์เมอร์เนี่ยนะครับที่เกิดเนี่ยเป็นเพราะว่าเลือดที่เกิดจากเอลติกรีเกิร์ชเนี่ยรั่วกลับเข้ามาในขณะที่ mitral valve พยายามจะเปิดออกไปแต่ว่าโดนโฟลว์ของ AR ไหลลงมาชนทำให้มันมี premature closure ของ mitral valve ก็จะเกิดลักษณะเหมือน relative MS เกิดขึ้นคือมี diastolic rumbling ของ murmur ของ mitral เกิดขึ้นนะครับAR เนี่ยก็คือเกิดจากเลือดที่มันไหลร้อนกลับมาทำให้เกิด hyperdynamic เนาะมีไซน์ชื่อต่างๆอย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับเดิมมุดเสร็จคือหัวผงกอะไรเงี้ยนะไซน์ที่มี peripheral ไซน์ที่มีประโยชน์คือ Hill sign นะครับวัดความดันที่ propitial สูงกว่า brachial 60นะฮะแม้กระทั่งไปเปิด cervix นะ speculum ไปเปิดก็เพราะว่า cervix เต้นก็ได้ด้วยนะครับนั้น AR นี่สามารถมี peripheral ไซน์ได้ทั่วตัวไปหมดสาเหตุแบ่งออกเป็น valve กับเป็น root นะครับก็เอาไปอ่านเองแล้วกันอันนี้นะไม่เน้นนะสูตรจำว่าสาเหตุของการเกิดรูท MR ให้จำ MRSA มาแฟนโรครูมาโตทั้งหลายโรคซิฟิลิสเอลติกดิสเซกนะครับ MRSA นี่คือเหตุที่ทำให้เกิด AR ที่เกิดจากเอลติกรูทนะครับข้อถัดไปมาด้วยเหนื่อยนะครับ6เดือนตรวจร่างกายเนี่ยมี PMI ที่6 intercostal space นะครับแล้วก็มี heave นะครับแล้วก็มีแพนซิสนะเมอร์เมอร์ที่เอเปกเรดิเอทไปรักแร้อันนี้ก็เป็นคลาสสิกเมอร์เมอร์ของไมเทิลรีเกอร์ติเตชันเนาะเรดิเอทไปที่เอเปกนะครับอันนี้ก็ต้องวินิจฉัยให้ได้เนาะ MR เมอร์เมอร์ซึ่งทิปิคอลจะเป็นแพนซิสซิลิกเมอร์เมอร์เรดิเอทไปที่แอ็กซิลล่าถ้าได้โจทย์อย่างเงี้ยก็ MR เนาะจริงๆมันมีรายละเอียดอีกว่ามันเป็นโปรแลปเลสติกอันนี้ไม่เน้นเนาะอันนี้ไม่เน้นที่เน้นคืออันนี้นะถ้าเป็นเอ็กเทิร์นจะเน้นอันนี้ถ้าเป็น mitral valve prolapse นะจะเป็น mid to late systole ถ้าเขาใช้คำนี้นะ mid to late systole หรือถ้าเขาใช้คำว่าเป็น mid systolic click นะฮะอันนี้คือเขากำลังจะบอกแล้วว่าอันนี้ก็คือเป็น MVP นะครับส่วนถ้าเป็น acute MR เนี่ยบางครั้ง murmur จะไม่ได้ยินสั้นนะฮะถ้าเกิดได้เฉียนว่าเป็น pan cyst นะ pan cyst ที่ left lower paracentral border เฉียน3โรคนะ1ก็คือ MR นะ2ก็คือ VSD นะ3ก็คือ TR อันนี้คือเฉียนของ pan cyst ที่ left lower นะถ้าเป็น VSD มักจะให้ว่ามี trill ถ้าเป็น TR จะบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงตามการหายใจหายใจเข้ามาเมื่อดังขึ้นหายใจออกมาเมื่อเบาลงเรียกว่า Cavello sign หรือว่าตรวจ neck vein เนี่ยพบว่ามี giant V นะฮะ V wave นะฮะอันนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดของ TRลักษณะของ MR murmur เนี่ยเป็น pan cyst ได้ยินที่ left lower นะ pan cyst เท่าๆกันตลอดนะครับข้อถัดไปนะครับ hypertension 77ปี DM มีประวัติเป็นลมบอกโจทย์ยาวมากจำไม่หมดแต่ว่ามี systolic ejection murmur grade 3ที่ left upper paracentral border ที่เหลือปกติ murmur radiate ไปที่คออัน keyword อันนี้ก็ชัดแล้วนี่คือ aortic stenosis นะฮะก็ลักษณะของ AS murmur เนี่ยฟังดูมิมันไม่เท่ากันนะมันมีความหยาบหยาบคู่ขระแบบเสียงสกปรกอยู่ในนี้อยู่นะเขาเรียกว่าเป็น crescendo decrescendo นะหรือว่า ejection คือมันไม่เท่ากันนะมันมีความแบบโทนมันแบบมีความปื้ดขึ้นไปข้างบนแล้วลงมาข้างล่างไม่เหมือนกับ MR เมื่อกี้ที่มันจะมีความเท่าๆกันตลอดทั้งทางถ้าลากสเตตขึ้นไปต่อที่ตรงบริเวณคอก็จะพบว่ามันเรดิเอทไปบางคนลงมาข้างล่างก็เรดิเอทได้เนาะแอเรียแบบ AS เนี่ย
อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็น seat belt area คือเป็น area ที่ murmur ของ AS จะกระจายตัวไปนะครับก็ถ้าปล่อยไว้นานมันก็จะทำให้มีปัญหาคลาสสิกของ AS ที่มีซิมตอม3อย่างใช่ไหมก็คือ chest pain ใช่ไหมแล้วก็ปล่อยไว้นานๆก็จะมีปัญหาเรื่องเป็นลมได้เหมือนกันนะโฟลว์มันไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอแล้วก็สุดท้ายก็จะมีเรื่องของ heart failure ตามมาได้นี่ก็เป็นtriad ที่เขาชอบไปท่องกันแล้วก็เป็น classic symptom ของ aortic stenosis นะอันนี้ไปเร็วๆแล้วกันไปศึกษาเพิ่มเติมเอาได้นะ pulse ของ AS ก็จะเล็กๆนะเรียกว่า pulsus pavus et tardus เนาะ LV ก็มักจะมี hypertrophy นะครับเป็นแบบ pressure load นะถ้าปล่อยไว้นานก็มี sudden death เกิดขึ้นได้มีภูมิดีมากได้โอเคเรื่องของ AS เนี่ยนะข้ามไปก็อาจจะมีซิมตอมอื่นๆนิดนึงนะเช่นอาจจะมี TI bleed ร่วมด้วยได้เราเรียกว่าเป็น high syndrome นะครับ pulse ของ AS เรียก pulsus pavus et tardus เนาะก็คือ pavo pavum เนี่ย pavusพาโวไวรัสอย่างเงี้ยนะแปลว่า small ใช่ไหมส่วนทาดาทาไดฟ์ทาโดเนี่ยแปลว่า delay ก็คือช้านั่นเองเพราะฉะนั้นเพาของ AS เนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น small volume แล้วก็ delay upstroke นะครับทรายที่บอกอันนี้เป็นทรายที่บอกความรุนแรงของ AS เนาะก็คืออันที่เน้นเนี่ยก็คือ paradoxical split S2คือถ้าได้เห็นทรายนี้เนี่ยก็จะบอกว่าเป็นทรายของ severe AS นะครับอันนี้เป็นทรายของ severe AS ซึ่งมีหลายทรายแต่ทรายที่ consistent ที่สุดเนี่ยก็คือ paradoxical split S2 หรือ A2 เบาหรือไม่ได้ยินนะครับข้อถัดไปเป็น complete หรืออะไร NLP เร็วๆเนี่ยนะบอกว่ามาด้วยแบบเจ็บหน้าอกเป็นลมนะแล้วก็ความดัน100กับ80มีเมอร์เมอร์นะครับซิสโตลิกอีเจคชั่นเกรด2ที่ second intercostal space นะเกรด3โทษทีพูดผิดเรดิเอทไปคาโรติดลังเคลียร์ก็เรดิเอทไปคาโรติดอีกแล้วนะก็คิดถึงเอลติกสตีโนซิสใช่ไหมก็คือต้องไปผ่าแล้วแหละเพราะว่ามีอาการแล้วเห็นไหมทั้งเจ็บหน้าอกทั้งเป็นลมมันข้อบ่งชี้ในการผ่าวาวูล่าใดๆซึ่งอันนี้เขาเอา AS นะก็คือ symptomatic keyword นะเวลาผ่าวาวอะไรก็คือ symptomatic severe ต้องมี2คำนี้นะวาวต้อง severe แล้วก็ symptomatic พวกนี้เป็น class 1 recommendation อีก2ข้อของ AS ถ้าอยากจะจำเพิ่มก็คือกลุ่มที่มี EF น้อยกว่า 50% กรณีที่ไม่มีอาการเนาะหรือว่าต้องเข้าไปผ่าตัดอย่างอื่นอยู่แล้วนะครับเช่น CVAS ที่จะไปผ่า CABG อย่างเงี้ยก็จะถือว่าเป็น class 1เนาะเช่น AS ไปผ่า CABG อันนี้เป็น class 1 recommendation ที่เหลือไม่ต้องจำอ่ะ25ปีมาด้วยเหนื่อย irregular pulse เนาะนี่ก็ AF นะ Z96 LAV P2 มี diastolic murmur ที่ apex มี crepitation อันนี้ยากนิดนึงก็คือ diastolic murmur ที่ apex เขาไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรมากนักนะแต่ว่าถ้ามีให้เลือก2ช้อยนี้ก็ควรต้องคิดถึง MS เนาะคลาสสิกของ MS ก็คือ diastolic lumbling นะก็คือ diastolic lumbling murmur ที่ apex beriberi เนี่ยถ้าโจทย์จะออกเนี่ยให้มองหาประวัติแอลกอฮอล์นะแล้วก็ present ด้วย high output heart failure นะนี่ก็เป็นคนงานกินเหล้าทุกวันอะไรเงี้ยแล้วมาด้วยเหนื่อยนอนราบไม่ได้อย่างเงี้ยประวัติอย่างเงี้ยให้ฉีด IV ไทอะมีนนะก็คือเป็นแบบ B1 เข้าไปนะครับปลาร้าเนี่ยเป็นไทอะมีเนสเพราะฉะนั้นคนอีสานที่กินปลาร้าเป็นประจำก็จะทำให้ขาดไทอะมีนด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะก็เคสนี้ลูมาติกเมอร์เมอร์ของ MS นะครับมันจะเป็น diastolic lumbling นี่ดึ๊บตึ๊ดตรงนี้มี2เสียงเห็นมั้ยตรงเนี้ยหลัง S2 มี opening snap เห็นมั้ยตึกตึกตึกฟรูวุดอย่างเงี้ยนี่คือคลาสสิกเสียงของ MS นะครับก็ความรุนแรงประเมินยังไงอันนี้ไปอ่านเอาเองนะข้ามไป
มีซินโดรมที่อยากจะให้รู้จักนิดนึงก็คือพอ MS มันเป็นเยอะๆเนี่ยเอ็กซเรย์ปอดมันเลยเห็น widening mediastinum ไงเพราะว่า LA มันโตขึ้นไอ้พูดผิด widening ของ carina angle นะแล้วมันอาจจะไปกดเรื่องของไอ้ตัวairway ได้เหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยก็อาจจะพรีเซนต์แปลกๆนะด้วยอาการ intractable asthma หรือเป็น asthma ที่เกิดขึ้นครั้งแรกตอนตั้งครรภ์อันนี้ให้ฟังเมอร์เมอร์ดีๆเลยมันเป็น MS หรือเปล่านะครับหรือบางคนเนี่ยความที่มันไปกดหลอดอาหารเนี่ยเลปเอเตียมมันโตมันเลยทำให้เกิดปัญหาของการกลืนนะพรีเซนต์ด้วย dysphagia นะฮะ บางคนเนี่ย PA มันโตมันก็ถ้าไปกด recurrent laryngeal nerve ตรงเนี้ยก็เลยมาด้วยเสียงแหบนะครับเรียกว่า Ortner syndrome นี่คือจาก mitral stenosis นะครับบางคนก็ present ด้วย stroke in the young เพราะว่า MS มันมี thrombus ได้ใน left atrial appendage แล้วมันก็หลุดไปอาจจะไปหัวหรือว่าไปตาม peripheral arterial disease บางคนก็ไปที่ spleen มี splenic infarct นะครับชาย30ปีตรวจเจอ murmur ที่ left upper นะครับ X-ray มี prominent pulmonary artery แต่ว่าpulmonary blood flow ปกติเออทีนี้อันนี้ยากอ่ะนั่นเป็นมีคือเป็น PS PS มันจะมีลักษณะของ X-ray ปอดอันนึงที่เรียกว่าเป็น Chen sign CSEN apostrophe S คือมันจะมี PA โตข้างซ้ายข้างเดียวอะครับในขณะที่ hard side ก็จะปกติและ blood flow ไปปอดจริงๆลดลงหรือว่าปกติด้วยนะครับข้อถัดไปนะครับ30ปีผู้ชายปวดหัวมา3เดือนนะครับแล้ว blood pressure สูงเชียวแตกไม่เท่ากันคือบัตรเพเชอร์ข้างขวาเนี่ย200ข้างซ้ายอ่ะ140นะครับแล้วก็มีฮีฟนะฮะฮาร์ทไม่โตแล้วก็มีเมอร์เมอร์นะครับที่ตรงบริเวณไหนอ่ะ left infra cavicula border ถามวินิจฉัยนะอันเนี้ยความดันแขน2ข้างไม่เท่ากันก็เฉียดอะไรบ้างอ่ะก็คือกลุ่มพวกแบบจริงๆพวกนี้ได้เกือบหมดเลยนะโคอาร์ต premature atherosclerosis ประมาณนี้แล้วก็มีพวกซูเปอร์วาล์ AS อะไรเงี้ยทากายาสุอะไรเงี้ยคือกลุ่มที่เป็นแบบความดันแขน2ข้างไม่เท่ากันแต่คนนี้จริงๆก็เหลือ2ช้อยใช่ไหมที่คนส่วนใหญ่ก็ชอบตอบที่เขาเอา FIO เพราะว่ามันก็เป็นไฮเปอร์เทนชันอินเดียงนะเขาเอามาหลอกนิดหนึ่งแต่ว่า FIO มันไม่ควรจะมีความดันแขน2ข้างไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นอันที่เหลือก็เป็น2อันนี้คำถามคืออะไรกันแน่ที่น่าจะถูกเนาะประเด็นก็คือเฉลยก็คือเป็น premature atherosclerosis เนาะก็คืออย่างนี้ไอ้เจ้าโคอาร์คเนี่ยมันมี2ไทป์โคอาร์คเนี่ยมีเป็น adult กับ pediatric นะถ้าเกิดว่าเป็น adult แบบนี้โจทย์30ปีแบบนี้มันจะเป็น postductal แต่ว่าถ้าเกิดเป็น pediatric เนี่ยมันเป็น preductal วิธีจำก็คือจำ pediatric เท่ากับ preductal ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำว่า ductal ในที่นี้นะคือหมายความว่ามันคือ distal ต่อ take off ของ left subclavian หมายความว่าหัวใจเนาะบีบเลือดไปที่เอลต้าใช่ป่ะเสร็จแล้วมันก็ตรงเอลต้ามันก็มี branch ของมันก็มี subclavian ไปทางซ้ายซึ่ง coarc ในเด็กอ่ะมันเกิดก่อนจุดนี้แต่ถ้าเป็นใน adult มันเกิดหลังจากจุดนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นในเด็กอ่ะความดันของแขนซ้ายขวามันจะไม่เท่ากันแต่ถ้าเป็น adult พอมันเกิดตรงนี้แล้วเนี่ยความดันจะไม่เท่ากันแบบแขนขาเพราะฉะนั้นเกิดเป็นของ adult เนี่ยเราจะตรวจได้ radio femoral delay ถ้าใครจำได้ตอนเราเรียน bedside เลยตรวจร่างกายก็คือแขนกับขาจะไม่เท่ากันจะเป็น coarc แบบ adult ถ้าเกิดเป็นของเด็กมันจะเป็นแขนซ้ายแขนขวาไม่เท่ากันมันโจทย์เนี่ยเป็นแขนใช่ไหมแล้วก็มี murmur มีแบบคล้ายๆกับbruit อะไรเงี้ยอยู่ตรง infraclavicular area ก็อาจจะเป็นน่าจะถูกที่สุดคือ premature atherosclerosis นะครับเคสนี้น่าจะใกล้ข้อสุดท้ายแล้ว30ปีกินยาคุมแล้วก็มาด้วยเหนื่อยเนกเวนโป่งฮาร์ทซาวด์ปกติจะส่งอินเวสติเกชันอะไรเคสนี้ก็ต้องลงไหล PE เนาะซึ่งเวลาตรวจ PE นะก็คือหลักๆก็คือดูว่ามีความเหมือนหรือไม่เหมือนใช่ไหมแล้วก็อาศัย probability นั่นแหละในการประเมินถ้าไม่เหมือนเท่าไหร่นะให้ใช้ D-dimer เป็น OPD นี่เป็น outpatient case ใช่ไหมD-dimer นี่มันมีความสามารถในการ rule out สูงมากเป็น negative predictive value ถ้า D-dimer ต่ำ rule out PE แต่ถ้าดูเหมือนเนี่ยก็ดูว่าช็อคไม่ช็อคถ้าเกิดช็อคก็ถ้าช็อคต้อง echo อยู่แล้วก็ move ไปทำ CT ไม่ไหวแต่ถ้าไม่ช็อคก็ทำCTPA ซึ่งในรายนี้ก็ส่ง CTPA ไปนะครับอันนี้เหนื่อยแล้วก็ right leg swelling ตัวร่างกายอื่นๆปกติก็
เข้ากับเข้ามาเหมือนกันนะก็คือเหมือน PE มั้ยอะไรเงี้ยนะครับนี่เหมือน PE นะแล้วก็ไม่ช็อกความดันก็ถามเยอะนะบอกว่ามาด้วยเรื่องเหนื่อยใช่ไหมความดันสูงมี LPH นะถามเรื่องยาความดันเอางี้นะความดันเนี่ยนะคนนี้มันมี S3 กันหลบเนาะก็มี Heart Failure ก็ต้องใช้ Enalapril ไปเอารูปนี้ไปเลยความดันจบในรูปเดียวเนาะสเต็ปที่1 Lifestyle Modification ทำทุกคนถ้าความดันเป็นแบบเกรด2ขึ้นไป160 100ต้องใช้ยา2ตัวทาร์เก็ตเนี่ยก็คือ103 140 90ในส่วนใหญ่ยกเว้นกลุ่มพวกแบบเบาหวานอาจจะเอาลงมาต่ำบางเล่มก็เอา130 85อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติคนไข้ High Risk มันมีการศึกษาชื่อ Sprint Trial เนี่ยจะพยายามเอาความดันซิสโตลิกต่ำกว่า120ส่วนถ้าไม่รู้อะไรเลยไม่รู้จะเลือกยาอะไรเนี่ย ACE Inhibitor ARB เนี่ยถูกเกือบหมดนะตอบ ACE กับ ARB ไปมักจะถูกนะครับแล้วก็อาจจะ Combine ส่วนอันที่ไม่ควรตอบคือพวก Alpha Blockalpha agonist vasodilator นี่มักจะไม่ค่อยถูกส่วน comorbidity นี่หมายความว่ามันจะมี specific drug สำหรับบางโรคโจทย์ข้อนี้ออก heart failure มี S3 กันหลบ heart failure เนี่ยเลือก ACE เลือก ARB เลือก beta blocker เลือก diuretic Corey เนี่ยเลือก beta blocker นะ ACE inhibitor นะถ้า heart rate เร็วนะพวก AF อะไรเงี้ยก็เลือก beta blocker aortic aneurysm นะเลือก beta blocker ARB เบาหวานโดยเฉพาะถ้ามี proteinuria นะก็ ACE inhibitor ARBrenal failure ก็เช่นกัน stroke ACE inhibitor diuretic อีกอันนึงที่ชอบออกสอบมากก็คือ isolated systolic hypertension อันสุดท้ายเนี่ยก็คือหมายความว่ามีแต่ความดันตัวบนที่สูงอันเนี้ย CCB กับ diuretic นะยกตัวอย่าง amlo อย่างเงี้ย amlodipine อย่างเงี้ย diuretic หรือว่า SCTZ อย่างเงี้ยอันนี้คือถ้าเกิดเป็นคนแก่ isolated systolic hypertension ใช้ตัวนี้นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะข้ามไปสุดท้ายบอกว่าเนี่ยมาให้ตรวจทรายของ SVC syndrome มี superficial vein มี widening มี acinum ส่ง urgent RT อันนี้เป็นข้อสอบ onco นะครับไม่ใช่ข้อสอบ cardio นะก็ผมคิดว่าได้ประมาณนี้นะก็คือไม่รู้ว่าเป็นยังไงอะไรได้กันแค่ไหนอะไรยังไงนะครับก็หวังว่าผมก็เหนื่อยพอสมควรนะก็ไม่รู้ว่ามีเรคคอร์ดดิ้งได้ยินครบถ้วนมีสไลด์ให้แล้วก็หวังว่าจะเอาไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไปนะครับนี่ครับมีคำถามอะไรไหมครับเกินเวลามาเยอะแต่ไม่เป็นไรเป็นเรคคอร์ดดิ้งเนาะก็เอาไปฟังทบทวนวิ่งไปฟังไปก็ได้ฮัลโหลฮัลโหลยังมีชีวิตกันอยู่หรือเปล่ายังอยู่ค่ะอาจารย์โอเคนะมีอะไรไหมมีประเด็นอะไรอีกไหมยังไม่มีค่ะอาจารย์ได้ถ้างั้นสต็อป